เรื่องคุณภรรยาที่รักตอนที่1ฉันไม่เสียใจค่ะอุณหภูมิห้องล้อมมาจากด้านหลังอย่างช้าๆลมหายใจเป่าอยู่ที่ข้างหูกลัวหรือเปล่าลมหายใจของคนแปลกหน้าพ่นอยู่ที่ข้างหูทำให้คนตัวสั่นแต่ไม่กล้าส่งเสียงออกมาหลินซินเหยียนเหมือนรู้สึกได้ว่าผู้ชายหยุดไปครู่หนึ่งต่อมาเสียงของเขาได้ดังขึ้นอีกครั้งเสียใจตอนนี้ยังทันนะเธอกุมมือทั้งสองไว้แน่นด้วยความตื่นเต้นพร้อมส่ายหัวฉันไม่เสียใจค่ะเธอเพิ่งโตเป็นสาวแต่กลับค่ำคืนนี้เจ็บปวดและแสนยาวนานกลางดึกในที่สุดผู้ชายก็ลุกไปห้องน้ำทีนี้หลินซินเหยียนถึงแบกร่างกายที่เหนื่อยล้าขึ้นมาและคลุมเสื้อผ้าเดินออกจากห้องนอนด้านล่างของโรงแรมหญิงวัยกลางคนที่แนะนำการค้าขายนี้ให้เธอยืนอยู่เห็นหลินซินเหยียนเดินออกมาได้ยื่นถุงดำให้เธอใบหนึ่งนี่คือค่าตอบแทนของเธอหลินซินเหยียนรับถุงดำมาอย่างแทบจะไม่มีการลังเลเลยเธอถือเงินไว้แล้ววิ่งออกไปอย่างรวดเร็วถึงขั้นได้ละเลยความเจ็บปวดของช่วงล่างแค่อยากไปถึงโรงพยาบาลเร็วๆท้องฟ้าที่ยังไม่สว่างทำให้ริมทางเดินเงียบมากบนพื้นของหน้าห้องผ่าตัดมีรถเข็นผู้ป่วยวางอยู่2ตัวเพราะไม่ได้จ่ายเงินเลยไม่ได้ส่งพวกเขาเข้าไปในห้องผ่าตัดหลินซินเหยียนเห็นแล้วสงสารจับใจพร้อมพูดด้วยเสียงสะอื้นฉันมีเงินฉันมีเงินรีบช่วยแม่แล้วก็น้องชายฉันเร็วๆเธอสะอึกสะอื้นพร้อมยื่นเงินในมือให้กับคุณหมอหมอมองแวบหนึ่งแล้วให้พยาบาลตรวจเช็คจากนั้นถึงได้เรียกบุคลากรทางการแพทย์ส่งผู้บาดเจ็บเข้าห้องผ่าตัดเห็นพวกเขาไม่เข็นน้องชายตัวเองเข้าไปหลินซินเหยียนกระโจนมาจับหมอไว้แล้วพูดอ้อนวอนยังมีน้องชายฉันด้วยค่ะคุณหมอช่วยเขาด้วยคุณหมอถอนหายใจทีหนึ่งขอโทษด้วยครับน้องชายคุณหมดหนทางรักษาแล้วครับหมดหนทางรักษาจู่ๆเหมือนเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงผ่ามาที่บนหัวของหลินซินเหยียนอย่างแรงทำให้เธอหน้ามืดตามัวเจ็บเหมือนถูกคนเอามีดเขี่ยไปมาที่ทรวงอกเจ็บจนชักกระตุกล้มนั่งอยู่บนพื้นเมื่อ8ปีก่อนตอนเธออายุ10ขวบพ่อของเธอได้นอกใจและละทิ้งแม่ของเธอส่งเธอกับแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่มาเมืองนอกที่ไม่คุ้นเคยนี้ต่อมาน้องชายได้เกิดมาลืมตาดูโลกตอนอายุ3ขวบพบว่าเป็นโรคออทิสติกเดิมทีชีวิตก็ยากจนข้นแค้นอยู่แล้วพอน้องชายป่วยก็ยิ่งเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเข้าไปอีกเธอกับแม่ทำงานพาร์ทไทม์ให้คนอื่นไปทั่วยังถือว่าพอประทังชีวิตได้แต่อุบัติเหตุครั้งนี้อยู่เมืองนอกที่ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเงินไม่มีน้ำใจไมตรีทำให้เธอรับรู้ได้ว่าอะไรคือจนตรอกไร้หนทางถูกบีบจนหมดหนทางถึงเธอขายตัวก็ไม่ได้ช่วยชีวิตน้องชายกลับมาได้มีความเจ็บปวดอย่างหนึ่งไม่มีประสาทฮิสทีเรียแค่ทำให้คนรู้สึกว่าทรมานหายใจลำบากท้องฟ้าคือสีเทาแต่เธอจะต้องยอมรับแถมยังต้องยอมรับมันด้วยรอยยิ้มเพราะเธอยังมีแม่อยู่แม่ต้องการเธอหลังจากผ่านการรักษาร่างกายของแม่เธอดีขึ้นแต่ตอนที่รู้ว่าน้องชายตายคนทั้งคนได้พังทลายลงมาอย่างสิ้นเชิงหลินซินเหยียนกอดท่านไว้แล้วพูดด้วยน้ำตาแม่คะแม่ยังมีหนูอยู่ใช้ชีวิตดีๆเพื่อหนูนะคะ1เดือนที่อยู่โรงพยาบาลนี้จวงจือจินมักจะชอบนั่งเมลอยอยู่ขอบเตียงหลินซินเหยียนรู้ว่าเธอคิดถึงน้องชายถ้าไม่ใช่เพราะตัวเองเกรงว่าแม่ก็จากไปตามน้องชายแล้วเพราะจะต้องดูแลแม่เธอถูกทางโรงเรียนไล่ออกแต่ว่าอาการบาดเจ็บของแม่ดีขึ้นแล้วเธอหิ้วของกินเข้าโรงพยาบาลเดินมาถึงหน้าห้องผู้ป่วยพอเธอยกมืออยากจะเปิดประตูกลับได้ยินเสียงของด้านในเธอคุ้นกับเสียงนี้ดีถึงจะผ่านไป8ปีแล้วเธอยังคงจำหน้าตาที่เขาบีบบังคับให้แม่อยากกับเขาได้เป็นอย่างดีหลังจากส่งพวกเธอมาที่นี่ไม่เคยมาเหลียวมองพวกเธออีกเลยจู่ๆวันนี้มาโผล่ที่นี่หมายความว่ายังไงจือจินตอนนั้นคุณกับคุณผู้หญิงของตระกูลจงสนิทกันอย่างกับพี่น้องได้ตกลงการมั่นหมายไว้ถ้าพูดตามหลักแล้วการมั่นหมายที่คุณตกลงกันไว้จะต้องให้ลูกสาวของคุณแต่งลินกัวอันคุณหมายความว่ายังไงจวงจือจินที่รูปร่างสู้ผอมไม่มีเวลามาคำนึงว่าร่างกายยังบาดเจ็บอยู่ดิ้นรนขึ้นมาอยากจะทุบตีเขาแล้วว่าเขายังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าจัดเตรียมให้เธอกับลูกสาวมาอยู่ที่ที่ไม่คุ้นเคยนี้ไม่เคยสนใจว่าพวกเธอจะเป็นตายร้ายดียังไงวันนี้พอมาปุ๊บก็จะให้ลูกสาวเธอแต่งงานคุณชายใหญ่ของตระกูลจงก็เป็นลูกชายของเพื่อนสนิทคุณหน้าตาดีฐานะของตระกูลจงคุณก็รู้อยู่แต่งงานไปมีแต่ได้เสพสุขพูดถึงท้ายเสียงของเขาเบาลงไปเยอะใช่คุณชายใหญ่ของตระกูลจงสูงสักหน้าตาหล่อและเป็นคนมีความสามารถแต่1เดือนก่อนเขาไปทำธุระที่ต่างประเทศถูกงูพิษกัดทำให้เส้นประสาทด้านชาเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้แถมยังมีเรื่องอย่างว่าไม่ได้แต่งงานไปก็เหมือนไปเป็นแม่ไม้หนูแต่งค่ะทันใดนั้นหลินซินเหยียนได้ผลักประตูออกยืนอยู่หน้าประตูมือของเธอกุมข้าวกล่องไว้แน่นแต่งงานอะได้แต่ฉันมีเงื่อนไข1ข้อ
ลินกัวอันมองไปที่ประตูเห็นลูกสาวที่ไม่ได้เจอหน้ามา8ปีทันใดนั้นได้ตกตะลึงไปหลายวิตอนส่งเธอมาเธอยังเป็นเด็กอายุ10ขวบอยู่เลยตอนนี้ได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วผิวของเธอขาวผ่องแต่ดันสู้ผอมเกินไปใบหน้าเรียวเล็กยังใหญ่สู้ฝ่ามือไม่ได้ผอมแห้งดูไม่มีน้ำมีนวลเลยเหมือนร่างกายพัฒนาการไม่ดียังไงอย่างนั้นน่ารักน่าเอ็นดูสู้ลูกสาวคนเล็กในบ้านก็ไม่ได้ความสงสารที่มีอยู่ในใจได้ลดลงหลายส่วนเพราะเธอหน้าตาไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ถึงแต่งงานกับสามีที่ไม่สามารถมีเรื่องอย่างว่าได้ก็ไม่ได้กล้ำกลืนเท่าไหร่หรอกพอคิดแบบนี้หลินกัวอันก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรไม่ดีแล้วเงื่อนไขอะไรแกพูดมาเลยฉันจะกลับประเทศกับแม่คุณเอาของที่ควรจะเป็นของแม่คืนให้พวกเราหมดฉันก็จะตกลงแต่งงานหลินซินเหยียนกุมมือแน่นอย่างซ้ำไปซ้ำมาจากนั้นถึงค่อยๆสงบลงมาถึงไม่ได้อยู่ในประเทศมานานแต่สมัยเด็กๆ เธอก็เคยได้ยินตระกูลจงของเมืองบีตระกูลใหญ่โตมีทรัพย์สินเป็นแสนล้านคุณชายของตระกูลจงย่อมสูงศักดิ์อยู่แล้วหลินซินเหียนไม่รู้สึกว่าเรื่องดีขนาดนี้จะตกมาถึงตัวเองไม่แน่คุณชายใหญ่ของตระกูลจงคนนั้นอาจจะหน้าตาน่าเกลียดหรือไม่ก็ร่างกายไม่สมประกอบแน่นอนแต่ถึงจะแบบนี้ก็เธอสำหรับเธอแล้วกลับเป็นโอกาสดีที่จะได้กลับประเทศใช้โอกาสให้ดียังสามารถเอาสินสอดตอนแม่แต่งงานกลับมาด้วยเหยียนเหยียนจวงจือจินอยากเกลี้ยกล่อมเธอว่าเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ล้อเล่นไม่ได้เธออยู่กับตัวเองก็ได้รับความลำบากมามากพอแล้วจะเอาเรื่องแต่งงานของเธอก็ทุ่มเข้าไปด้วยไม่ได้หลินกัวอันฟังปุ๊บในใจกังวลว่าหลินซินเหยียนจะถูกจวงจือจินโน้มน้าวแล้วไม่ยอมแต่งเขาจึงรีบพูดว่าได้ขอแค่แกยอมแต่งงานเข้าตระกูลนั้นฉันก็จะให้แกกลับประเทศแล้วสินสอดทองมั่นของแม่ล่ะหลินซินเหยียนมองพ่อในนามของเธอพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาสุดๆตอนที่จงจือจินแต่งงานกับเธอมีสินสอดทองมั่นไม่น้อยจริงๆมันเป็นเงินจำนวนที่ไม่น้อยเลยตอนนี้ให้หลินกัวอันเอาออกมามันช่างเจ็บใจจริงๆพ่อน้องสาวคนนั้นของฉันคงจะหน้าตาสวยมากเธอควรจะได้ครอบครองสิ่งที่ดีกว่าถ้าแต่งกับผู้ชายที่ไม่สมประกอบทั้งชีวิตก็จบเหตุแล้วยิ่งไปกว่านั้นพ่อกับแม่ของฉันก็หย่ากันแล้วพ่อน่าจะคืนทรัพย์สินที่แม่เอาไปที่ตระกูลหลินกลับมานะสายตาของหลินกัวอันลุกลี้ลุกลนร้อนตัวจนไม่กล้ามองเธออยู่ต่างประเทศมานานรู้ได้ยังไงว่าคุณชายใหญ่ของตระกูลจงเป็นคนที่ร่างกายไม่สมประกอบหลินกัวอันจะรู้ได้ยังไงว่าหลินซินเหยียนแค่เดาเฉยๆพอนึกถึงคนที่เธอจะต้องแต่งงานด้วยคือผู้ชายที่ไม่ปกติหลินกัวอันกัดฟันรอให้แกแต่งงานไปแล้วฉันก็จะคืนให้แกเองลูกสาวคนเล็กของเขาสวยงามดังดอกไม้หยกงามจะแต่งงานกับผู้ชายที่มีเรื่องอย่างว่าไม่ได้ได้อย่างไงถึงจะสูงสักแค่ไหนไม่สามารถทำกิจกรรมของสามีภรรยาได้ต่างอะไรกับคนพิการพอนึกถึงตรงนี้หลินกัวอันก็ไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจขนาดนั้นแล้วแต่ในใจก็รู้สึกเกลียดหลินซินซินเหยียนเพิ่มขึ้นอีกหลายส่วนในใจคอยคิดแต่อยากจะฉกเงินไปจากเขาอยู่ได้หลินกัวอันมองเธออย่างเย็นชาทีหนึ่งแม่แกไม่สั่งสอนแกดีๆหรือไงไม่มีมารยาทเลยหลินซินเหยียนอยากพูดจังเลยว่าแล้วคุณที่เป็นพ่อไม่มีหน้าที่สั่งสอนหรือไงทิ้งเธอไว้ที่นี่แล้วก็ไม่เคยสนใจไม่เคยเหลียวแลอีกเลยแต่เวลานี้เธอพูดไม่ได้ข้อต่อรองของเธออ่อนเกินไปยั่วโมโหหลินกัวอันไม่มีผลดีกับเธอเลยเตรียมตัวหน่อยกลับไปพรุ่งนี้หลินกัวอันสลัดแขนเสื้อเสร็จก็ได้ออกจากห้องผู้ป่วยเลยจบตอนที่1ตอนที่2ท้องเหยียนเหยียนเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ทั้งชีวิตเลยนะแม่ไม่อนุญาตให้ลูกทำแบบนี้จวงจือจินรู้เจตนารมณ์ของหลินซินเหียนหลินซินเหยียนวางข้าวกล่องลงที่ชั้นวางของตรงหัวเตียงเธอหยิบกล่องอาหารออกมาด้วยพร้อมพูดด้วยว่าที่หนูแต่งด้วยก็ไม่ใช่คนนอกนี่ค่ะเป็นลูกชายของเพื่อนแม่ไม่ใช่เหรอคะเธอจากไปตั้งนานแล้วแม่ไม่รู้เกี่ยวกับลูกชายของเธอเลยสักนิดถึงจะผิดคำพูดแม่ก็จะให้ลูกแต่งงานกับคนที่ชอบแต่ไม่ใช่เอาเรื่องแต่งงานไปเป็นตัวต่อรองถ้าเป็นแบบนั้นแม่ยอมอยู่ที่นี่ทั้งชีวิตดีกว่าคนที่ชอบถึงต่อไปได้เจอคนที่ชอบเธอก็ไม่มีสิทธิ์แล้วเธอก้มหน้าไว้แต่งกับคนอะไรล้วนไม่สำคัญที่สำคัญคือเอาทุกอย่างที่ถูกคนอื่นแย่งไปกลับมาจวงจือจินไม่สามารถพูดโน้มน้าวให้หลินซินเหยียนเปลี่ยนใจได้วันถัดมาพวกเธอก็ได้กลับประเทศเลยหลินกัวอันรังเกียจเธอสองแม่ลูกไม่ได้ให้พวกเธอเข้าบ้านของตระกูลหลินแต่ได้ให้พวกเธอเช่าห้องอยู่ข้างนอกพอถึงวันแต่งงานให้หลินซินเหยียนกลับไปก็พอ
พอดีเลยหลินซินเหยียนเองก็ไม่อยากกลับไปเหมือนกันถ้ากลับไปแม่ก็จะต้องเผชิญหน้ากับเมียน้อยที่ทำลายชีวิตคู่ของเธอแทนที่อยู่อย่างอึดอัดสู้อยู่ที่นี่ดีกว่าเงียบสงบจวงจือจินก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีเหยียนเหยียนถ้านี่เป็นการแต่งงานที่ดีคงไม่มาตกอยู่ที่ตัวลูกหรอกถึงแม่กับคุณนายจงเคยมีมิตรภาพที่ดีหลินซินเหยียนไม่อยากพูดคุยเรื่องพวกนี้กับแม่ก็เลยเปลี่ยนประเด็นแม่คะรีบกินอะไรหน่อยค่ะจวงจือจินถอนหายใจเห็นได้ชัดว่าหลินซินเหยียนไม่อยากพูดเรื่องนี้เธอลำบากมาพร้อมกับตัวเองตอนนี้แม้แต่ชีวิตคู่ก็ยังต้องเสียสละอีกในมือของหลินซินเหยียนถือตะเกียบไว้แต่กลับไม่รู้สึกอยากอาหารเลยแค่รู้สึกคลื่นไส้ลูกไม่สบายเหรอจวงจือจินถามด้วยความเป็นห่วงหลินซินเหยียนไม่อยากให้เธอเป็นห่วงจึงได้โกหกไปว่านั่งเครื่องบินจนไม่อยากอาหารพอวางตะเกียบลงก็ได้เดินเข้าไปในห้องนอนปิดประตูห้องนอนเธอพิงอยู่ที่ประตูถึงแม้เธอไม่เคยตั้งครรภ์แต่เธอเคยเห็นตอนที่จงจือจินตั้งครรภ์ท่านจะคลื่นไส้และกินข้าวไม่ลงตอนนี้เธอก็มีอาการแบบนี้เลยจากวันนั้นก็ผ่านมา1เดือนกว่าแล้วนี่ก็เลยเวลามา10กว่าวันแล้วประจำเดือนของเธอยังไม่มาเลยเธอไม่กล้าคิดต่อไปอีกคืนนั้นก็อัปยศมากพอแล้วถ้าไม่ใช่เพราะแม่กับน้องชายเธอไม่ขายตัวเองหรอกเธอตัวสั่นคุณท้องได้6สัปดาห์แล้วครับออกมาจากโรงพยาบาลในหัวของหลินซินเหยียนยังมีแต่คำว่าคุณท้องแล้วของหมอวงเวียนอยู่หลังจากหลินซินเหยียนปิดบังจวงจือจินมาตรวจที่โรงพยาบาลผลก็คือแบบนี้อารมณ์ของเธอสับสนมากไม่รู้ควรจะทำยังไงดีจะคลอดออกมาหรือว่าทำแท้งมือของเธอจับที่หน้าท้องอย่างควบคุมไม่ได้ถึงแม้เหนือความคาดหมายแม้กระทั่งอับอายขายหน้าไม่คิดเลยว่าเธอจะค่อนข้างตัดใจทำแท้งไม่ได้มีความสุขและความคาดหวังของคนที่ได้เป็นแม่ครั้งแรกแววตาเธอเหม่อลอยกลับมาถึงที่พักหลินซินเหยียนเก็บใบอันตราซาวเสร็จถึงผลักประตูออกแต่แล้วหลินกัวอันก็อยู่พริบตาเดียวสีหน้าของเธอก็ห้อยลงมาลงเขามาทำไมสีหน้าของหลินกัวอันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูเหมือนเพราะมาแล้วไม่เจอเธอให้เขารอนานไปจึงได้พูดอย่างเย็นชาว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยหลินซินเหยียนขมวดคิ้วทำไมคะในเมื่อจะแต่งเข้าตระกูลจงแล้วแกกับคุณชายใหญ่ของตระกูลจงก็ต้องเจอหน้ากันอยู่ดีหลินกัวอันสำรวจเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าแกจะไปเจอเขาอย่างส้มแบบนี้เลยเหรออยากจะขายหน้าฉันหรือไงเจ็บคือความรู้สึกยังไงเธอนึกว่าขายตัวน้องชายตายก็ทำให้เธอเจ็บจนด้านชาไปแล้วแต่พอได้ยินคำพูดแล้งน้ำใจของหลินกัวอันหัวใจก็ยังเจ็บอยู่ดีไม่ได้ด้านชาเลยเขาส่งเธอกับแม่ไปยังประเทศที่ค่อนข้างยากจนของตะวันตกก็ไม่เคยสนใจเธออีกเลยเธอจะเอาเงินมาจากไหนถ้าเธอมีเงินน้องชายจะตายเพราะรักษาล่าช้าได้ยังไงมือที่ให้อยู่ข้างกายเธอกำแน่นเป็นหมัดเหมือนหลินกัวอันก็คิดจุดนี้ได้สีหน้าของเขาค่อนข้างอึดอัดไปเถอะคนของตระกูลจงน่าจะถึงแล้วให้พวกเขารอจะไม่ดีเหยียนเหยียนจวงจือจินเป็นห่วงยังอยากเกลี้ยกล่อมหลินซินเหยียนอีกเธอสูญเสียลูกชายไปแล้วตอนนี้แค่อยากดูแลลูกสาวให้ดีๆเงินทองมันไม่สำคัญแล้วไม่อยากให้ลูกสาวเข้าไปเหยียบที่ตระกูลหลินหรือว่าตระกูลจงอีกตระกูลไฮโซมันซับซ้อนอีกอย่างยังไม่รู้ว่าคุณชายใหญ่ของตระกูลจงคนนั้นเป็นคนยังไงเลยเธอเป็นห่วงแม่คะหลินซินเหยียนส่งสายตาปลอบโยนให้เธอทีหนึ่งให้เธอวางใจรีบไปเร็วหลินกัวอันเร่งอย่างหงุดหงิดกลัวหลินซินเหยียนจะเปลี่ยนใจแถมยังได้ผลักเธอทีหนึ่งหลินกัวอันยังไงก็ไม่ชอบที่หน้าเธอหลินซินเหยียนก็ไม่มีความผูกพันใดๆกับพ่อคนนี้เลย8ปีสายใยผูกพันทั้งหมดได้ถูกขจัดไปจนหมดสิ้นแล้วการแต่งกายของหลินซินเหยียนช่างโสมจริงๆอีกทั้งคนที่เจอยังเป็นคนของตระกูลจงด้วยหลินกัวอันพาเธอไปที่ร้านเสื้อผ้าสตรีไฮคลาสซื้อเสื้อผ้าที่ดูดีหน่อยให้เธอเข้ามาในร้านก็มีพนักงานเดินมาต้อนรับหลินกัวอันผลักหลินซินเหยียนไปด้านหน้าเอาเสื้อที่เธอใส่ได้พนักงานมองเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าทีหนึ่งก็พอรู้แล้วว่าเธอใส่ไซส์อะไรเชิญมากับฉันเลยค่ะพนักงานยื่นเดรสสีน้ำเงินยาวให้เธอคุณไปลองที่ห้องลองเสื้อดูค่ะหลินซินเหยียนรับมาและเดินไปที่ห้องลองเสื้ออาห้าวคุณจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงของตระกูลหลินเหรอคะเสียงของผู้หญิงแฝงด้วยความกล้ำกลืนอย่างงางๆจู่ๆหลินซินเหยียนได้ยินเสียงสายตาจึงมองไปที่ห้องข้างๆหลินซินเหยียนมองผ่านช่องโหว่ประตูก็เห็นผู้หญิงกอดคอผู้ชายไว้แล้วคอยออดอ้อนคุณอย่าแต่งงานกับหญิงอื่นได้ไหมคะ
จงจิงห้าวมองผู้หญิงไว้ดูเหมือนค่อนข้างจะจนปัญญานี่เป็นงานแต่งที่แม่ของเขาตกลงเอาไว้กลับคำไม่ได้แต่พอนึกถึงคืนนั้นเขาก็แข็งใจให้เธอผิดหวังไม่ได้คืนนั้นเจ็บมากเลยใช่ไหมครับ1เดือนกว่าก่อนหน้านี้เขาได้เดินทางไปประเทศที่ลาหลังประเทศหนึ่งไปสำรวจโปรเจกต์หนึ่งปรากฏถูกงูสวัสดชนิดหนึ่งกัดเข้างูชนิดนั้นมีพิษร้ายแรงมากถ้าไม่ระบายที่ร่างกายผู้หญิงก็จะร้อนระอุจนตายไปจะหวู่เวยเป็นยาถอนพิษให้เขาตัวเขารู้ดีว่าตอนนั้นเขาควบคุมตัวเองไม่ได้มากแค่ไหนต่างก็บอกว่าครั้งแรกของผู้หญิงเจ็บมากเขาก็ไม่ทนุถนอมเลยแค่คิดก็รู้แล้วว่าเธอจะต้องเจ็บมากแน่ๆเลยแต่เธอก็อดทนมากไม่เคยส่งเสียงออกมาเลยสักนิดแค่ตัวสั่นอยู่ในอ้อมกอดเขาไปจะหูไว้ชอบเขาเขารู้มาโดยตลอดแต่กลับไม่เคยให้โอกาสเธอเลยหนึ่งคือไม่ได้รักเธอสองคือแม่ได้ตกลงการมั่นหมายให้เขาแล้วแต่เธอมักจะอยู่เคียงข้างเขาอย่างเงียบๆหลังจากครั้งนั้นเขารู้สึกเขาควรจะให้ฐานะชื่อเสียงกับผู้หญิงคนนี้จนถึงตอนนี้เขายังจำคราบแดงนั้นได้ว่ามันแดงสดมากแค่ไหนไปจะหูไวซบอยู่ที่อกเขาหลุบตาเล็กน้อยและตอบอืมอย่างเขินอายเธอชอบจงจิงห้าวหลายปีมานี้อาศัยฐานะเลขาอยู่ข้างกายเขามาโดยตลอดแต่เธอไม่ใช่สาวเวอร์จินตั้งนานแล้วเธอให้จงจิงห้าวรู้ไม่ได้เธอรู้ดีว่าผู้ชายแคร์ความบริสุทธิ์ของผู้หญิงคนหนึ่งมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นคืนนั้นเธอได้จ่ายเงินไปก้อนหนึ่งและหาผู้หญิงที่ยังเป็นเวอร์จินส่งไปที่ห้องนั้นผ่านผู้อยู่อาศัยในตัวเมืองหลังจากผู้หญิงคนนั้นออกไปแล้วเธอถึงเข้าไปสร้างภาพลวงตาว่าผู้หญิงในคืนนั้นคือเธอชอบเสื้อผ้าของที่นี่ก็ซื้อหลายตัวหน่อยจงจิงห้าวขยี้ศีรษะเธอแล้วพูดอย่างเอ็นดูห้องนั้นคือห้อง VIP คุณเข้าไปไม่ได้นะคะคุณไปที่ห้องขวาห้องนั้นค่ะพนักงานเตือนหลินซินเหยียนร้านเสื้อผ้าไฮคลาสแบบนี้ห้องลองเสื้อล้วนเป็นห้องเดี่ยวๆส่วนห้อง VIP ยิ่งไฮคลาสกว่าในห้องลองเสื้อสามารถลองเสื้อผ้านอกห้องสามารถให้เพื่อนนั่งรอหรือว่าพักผ่อนอ๋อค่ะหลินซินเหยียนถือเสื้อผ้าเดินไปที่ห้องฝั่งขวาเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในห้องลองเสื้อหลินซินเหยียนยังนึกถึงชายหญิงคู่นั้นในคำพูดของพวกเขาเหมือนจะเอ่ยถึงตระกูลหลินด้วยหรือผู้ชายคนนั้นจบตอนที่2ตอนที่3ฉันควรจะแต่งงานกับคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จหลินซินเหยียนออกมาจากห้องลองเสื้อเธอได้มองไปที่ห้องลองเสื้อตรงซ้ายมืออีกครั้งกลับพบว่าประตูปิดสนิทแล้วเข้ากับบุคลิกของคุณมากค่ะพนักงานมีแววมากส่วนใหญ่แค่ดูรูปร่างก็สามารถเลือกชุดที่เหมาะกับคนคนนั้นออกมาหลินซินเหยียนใส่เดรสสีฟ้าครามแล้วชูให้ผิวของเธอยิ่งดูขาวขึ้นไปอีกสายคาดเอวได้โชว์เอวที่เพรียวบางออกมาค่อนข้างซูบผอมไปแต่ใบหน้าเผยออกมาได้สวยงามมากหลินกัวอันดูแล้วเหมาะสมก็เลยไปจ่ายตังพอดูแล้วถึงพบว่าเดรสตัวละ 30,000 กว่าหยวนแต่พอนึกได้ว่าเธอไปเจอคนของตระกูลจงจึงได้กัดฟันจ่ายตังเสร็จแล้วได้พูดด้วยเสียงเย็นชาไปเถอะหลินซินเหยียนได้รู้ซึ้งถึงความใจดำของเขาตั้งนานแล้วความเย็นชาของนาทีนี้ยังคงทำให้หัวใจเธอเจ็บแน่นอีกเช่นเคยเธอก้มหน้าเดินตามหลังเขาไปขึ้นรถไม่นานรถก็ได้จอดอยู่ที่หน้าวิลล่าของตระกูลหลินคนขับรถเปิดประตูให้หลินกัวอันเขาโน้มตัวลงมาหลินซินเหยียนตามมาทีหลังยืนอยู่หน้าวิลล่าเธอเหม่อลอยไปหลายวิตอนที่เธอกับแม่ใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานเหมือนตายทั้งเป็นเพราะอาการป่วยของน้องชายพ่อของเธอกับเมียน้อยคนนั้นกำลังเพลิดเพลินอยู่ในวิลล่าที่ทันสมัยและดึงดูดใจนี้มือทั้งสองข้างของเธอกุมแน่นอย่างควบคุมไม่ได้แกยังยืนเซ่ออยู่ทำไมหลินกัวอันรู้สึกว่าไม่มีคนเดินตามตัวเองเขาหันกลับมามองแวบนึงก็เห็นเธอยืนเซ่ออยู่หน้าประตูหลินซินเหยียนรีบเดินตามได้ยินคนรับใช้ของบอกว่าคนของตระกูลจงยังไม่ถึงหลินกัวอันก็เลยให้เธอรออยู่ในห้องรับแขกตำแหน่งที่ใกล้ริมหน้าต่างของห้องรับแขกมีเปียโนวางอยู่ตัวหนึ่งแซนเวลสันส์ผลิตจากเยอรมนีราคาแพงมากแม่ซื้อให้เธอตอนเธออายุได้5ขวบเธอชอบตั้งแต่เด็กตอนอายุ4ขวบครึ่งก็เริ่มเรียนเปียโนแล้วหลังจากถูกส่งไปต่างประเทศเธอก็ไม่เคยแตะต้องมันอีกเลยเธอเอามือยื่นไปอย่างห้ามใจไม่ได้ทั้งคุ้นเคยและตื่นเต้นนิ้วชี้ของเธอวางอยู่บนแป้นออกแรงเบาๆติ้งเสียงหนึ่งเสียงที่ไพเราะและคมชัดก้องออกมาเพราะไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนิ้วมือของเธอแข็งกระด้างไปเยอะเลยใครอนุญาตให้แกแตะต้องของฉันเสียงที่ดังลั่นแฝงด้วยความโกรธดังมาจากข้างหลังเธอของเธอลินซินเหยียนหันหลังเห็นลินอยู่หานกำลังยืนอยู่ข้างหลังเธออย่างดูร้ายจำได้ว่าเธอเด็กกว่าตัวเองปีเดียวปีนี้อายุ17ได้สืบทอดจุดเด่นของเซินซิ่วฉิงหน้าตาไม่เลวแต่ว่าหน้าตาที่กัดฟันและจ้องหน้าไว้ดุร้ายมากของเธอ
พวกเธอทำลายชีวิตคู่ของแม่คอยใช้เงินพวกนั้นตอนนี้แม้แต่ของขวัญที่แม่มอบให้ตัวเองก็กลายเป็นของเธอแล้วเธอค่อยๆกำหมัดไว้แน่นบอกในใจรอบแล้วรอบเล่าว่าอย่าใจร้อนอย่าวู่วามเพราะตอนนี้เธอยังไม่มีปัญญาเอาของที่เป็นของเธอกลับมาเธอจะต้องอดทนเธอไม่ใช่เด็กผู้หญิงที่8ปีก่อนถูกพ่อส่งไปต่างแดนและเอาแต่ร้องไห้แล้วตอนนี้เธอโตแล้วแกก็คือหลินซินเหยียนหลินอยู่หานดึงสติกลับมาวันนี้เป็นวันที่คนของตระกูลจงมาคุณพ่อรับสองแม่ลูกคู่นั้นกลับประเทศหลินอยู่หานยังจำได้ตอนที่หลินกัวอันส่งพวกหลินซินเหยียนไปหน้าตาของหลินซินเหยียนที่คุกเข่าอยู่บนพื้นและกอดขาของหลินกัวอันไว้พร้อมอ้อนวอนเขาพ่อรับแกกลับมาคงดีใจมากเลยสิท่าหลินอยู่หานมือกอดอกไว้มองเธอด้วยสายตาดูถูกแกก็อย่าได้ใจเลยเอาแกกลับมาก็แค่จะให้แกแต่งเข้าตระกูลจงได้ยินว่าผู้ชายคนนั้นระหว่างที่พูดหลินอยู่หานก็ได้ปิดปากหัวเราะเยาะขึ้นมาคิดถึงคนที่หลินซินเหยียนจะแต่งงานด้วยเป็นคนที่ไม่สามารถมีเรื่องอย่างว่าได้และเป็นคนที่เดินไม่ได้ก็อดมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นไม่ได้เรื่องแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตแต่งกับผู้ชายแบบนั้นชาตินี้จะไม่พังไปเลยเหรอหลินซินเหยียนขมวดคิ้วในขณะนี้เองคนรับใช้ได้เดินมาบอกว่าคนของตระกูลจงมาแล้วค่ะหลินกัวอันเป็นคนไปรับเข้ามาในบ้านเองพอหลินซินเหยียนหันมาก็เห็นผู้ชายที่นั่งอยู่บนรถเข็นและถูกคนเข็นเข้ามาใบหน้าของเขาคมชัดหน้าตาหล่อเหลารูปร่างสง่าผ่าเผยถึงนั่งอยู่บนรถเข็นก็ทำให้คนไม่กล้าดูถูกใบหน้านี้ก็คือผู้ชายที่เธอเห็นในห้องลองเสื้อที่กำลังจู่จี้กับผู้หญิงอยู่เหรอไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นคุณชายใหญ่ของตระกูลจงแต่ตอนที่อยู่ในห้องลองเสื้อเธอเห็นเขาสามารถลุกขึ้นได้อยู่นี่และยังกอดผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วยดูไม่ออกเลยว่าขาจะมีปัญหานี่มันอะไรกันแน่ตอนที่เธอยังคิดไม่ตกว่าทำไมผู้ชายคนนี้ต้องแกล้งเป็นทำเป็นง่อยหลินกัวอันได้เรียกเธอทีหนึ่งซินเหยียนรีบมาเร็วท่านนี้ก็คือคุณชายใหญ่ของตระกูลจงหลินกัวอันยักไหล่ทั้งสองข้างไว้ท่าทางเคารพนอบน้อมก่งตัวและยิ้มอย่างประจบสอพลอคุณชายจงคนนี้ก็คือเหยียนเหยียนครับหลินกัวอันรู้สึกเสียดายเป็นถึงคุณชายใหญ่ของตระกูลจงหน้าตาหล่อเหลาสง่างามแต่กลับกลายเป็นคนพิการไปซะแล้วสายตาของจงจิ่งห้าวหล่นอยู่ที่บนตัวของหลินซินเหยียนดูแล้วอายุยังไม่มากสู้ผอมเกินไปหน้าตาดูเหมือนคนขาดสารอาหารเขาขมวดคิ้วแน่นนี่เป็นงานแต่งที่แม่ตกลงให้เขาบวกกับแม่ก็จากไปแล้วในฐานะที่เป็นลูกชายเขาจะขัดคำสั่งไม่ได้ดังนั้นหลังจากที่ไปต่างประเทศถูกงูพิษกัดแล้วเขาได้ปล่อยข่าวออกมาว่ากำจัดพิษนั้นออกจากร่างกายไม่ได้จึงกลายเป็นคนพิการแถมยังทำเรื่องอย่างว่าไม่ได้ก็คืออยากให้ตระกูลหลินกลับคำพูดแต่ไม่เคยคิดเลยว่าตระกูลหลินจะไม่กลับคำเลยจงจิ่งห้าวเงียบกริบสีหน้ายิ่งอยู่ยิ่งมืดครึ้มอย่างเห็นได้ชัดหลินกัวอันนึกว่าเขาไม่พอใจจึงรีบอธิบายว่าตอนนี้เธอยังเด็กอยู่เพิ่งจะอายุ18เดี๋ยวพอโตเต็มที่แล้วต้องเป็นสาวสวยแน่นอนครับจงจิ่งห้าวหัวเราะเยาะอยู่ในใจดูคนสวยไม่ออกกลับรู้สึกได้ถึงความผิดปกติไม่แคร์ว่าเขาเป็นง่อยก็จะให้ลูกสาวแต่งงานกับเขาสีหน้าแววตาของเขาเย็นชารอยยิ้มตรงมุมปากเห็นได้ชัดว่ามีความหมายลึกซึ้งผมไปทำธุระที่ต่างประเทศไม่ทันระวังได้รับบาดเจ็บขาทั้งสองข้างนี้เกรงว่าคงจะเดินไม่ได้แล้วแถมต่อไปก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของสามีได้ฉันไม่ถือสาค่ะหลินซินเหยียนตอบทันทีหลินกัวอันรับปากเธอแล้วขอแค่แต่งเข้าตระกูลจงก็จะคืนสินสอดของแม่ให้ถึงแต่งเข้าวันนั้นอย่ากันในวันถัดมาตอนนี้เธอก็จะตอบตกลงเหมือนกันใช้เวลาทำความเข้าใจกับคำพูดอยู่ครู่เดียวหลินซินเหยียนคิดเรื่องที่ซ่อนอยู่ในนั้นได้เข้าใจหมดเขาสามารถลุกได้แต่กลับนั่งรถเข็นมาที่ตระกูลหลินน่าจะเพราะผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้อยากทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้เลยอยากให้ตระกูลหลินเป็นฝ่ายกลับคำกับงานแต่งนี้ก่อนแต่เขาคิดไม่ถึงว่าหลินกัวอันจะยอมเสียละลูกสาวที่ไม่เอ็นดูคนนี้มาทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้จงจิ่งห้าวหรี่ตามองเธอหลินซินเหียนถูกเขามองจนแผ่นหลังหนาวเย็นในใจขมขื่นเธอเองก็สมัครใจแต่งเข้าตระกูลจงที่ไหนกันล่ะไม่ตอบตกลงเธอจะกลับประเทศได้ยังไงจะช่วงชิงของที่สูญเสียไปกลับมาได้ยังไงเธอยิ้มมุมปากความขมขื่นในนั้นมีแค่เธอเท่านั้นที่รู้พวกเราได้มั่นหมายกันไว้ตั้งแต่เด็กคุณกลายเป็นแบบไหนฉันล้วนควรจะแต่งงานกับคุณค่ะสายตาของจงจิ่งห้าวลุ่มลึกยิ่งขึ้นไปอีกผู้หญิงคนนี้ฝีปากกล้าดีนี่หลินกัวอันฟังไม่ออกว่ามีความผิดปกติอะไรเขาถามอย่างเชิงวันงานแต่ง
สีหน้าของจงจิงห้าวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างรวดเร็วสุดท้ายได้กลับคืนสู่ความสงบก็ต้องทำตามคำมั่นสัญญาอยู่แล้วนี่เป็นงานแต่งที่สองตระกูลตกลงเอาไว้ตั้งนานแล้วจะผิดสัญญาได้ยังไงหลินซินเหยียนหลุบตาลงและเก็บความคิดไว้ไม่กล้าไปมองเขาเห็นได้ชัดว่าเขาก็ไม่พอใจกับงานแต่งนี้ตอนนี้ตอบตกลงก็แค่ทำตามคำมั่นสัญญาเฉยๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับหลินกัวอันมีความสุขใช้ลูกสาวที่ไม่โดดเด่นแต่งงานกับตระกูลจงย่อมเป็นเรื่องดีอยู่แล้วถึงแม้ตระกูลหลินก็รวยอยู่แต่พอเทียบกับตระกูลจงแล้วมันเทียบไม่ติดจริงๆไม่พูดอย่างแน่นอนกว่าคือถ้าเทียบกับตระกูลจงแล้วคือปลาฉลามกับกุ้งแห้งเอามาเทียบกันไม่ได้เลยด้วยซ้ำหลินกัวอันโน้มตัวและพูดเสียงต่ำผมได้ให้คนเตรียมอาหารค่ำไว้แล้วอยู่ทานข้าวที่นี่ก่อนแล้วค่อยกลับนะครับจงจิงห้าวขมวดคิ้วเขาที่ประจบสอพลอคนมีอำนาจเงินทองแบบนี้ท่าทีอุบาทที่เปลี่ยนไปทำให้คนรังเกียจไม่ต้องแล้วผมยังมีธุระต่อจงจิงห้าวปฏิเสธกวนจิ้งคอยเข็นเขาออกไปด้านนอกตอนที่เข็นผ่านข้างกายของหลินซินเหยียนจงจิงห้าวยกมือขึ้นมาส่งสัญญาณให้กวนจิ้งหยุดจากนั้นเขาได้เงยหน้าขึ้นคุณหลินพอมีว่างไหมครับจบตอนที่3ตอนที่4การแต่งงานที่ไม่มีพิธีงานแต่งถึงเป็นคำถามแต่น้ำเสียงกลับทำให้คนไม่อาจปฏิเสธหลินซินเหยียนพยักหน้าดูหน้าตาเขาคือมีเรื่องจะคุยพอดีเลยเธอก็อยากคุยกับเขาเหมือนกันหลินกัวอันมองหลินซินเหยียนด้วยสายตาตักเตือนแวบหนึ่งให้มันมีขอบเขตหน่อยไม่ใช่ว่ายังไม่ได้แต่งเข้าบ้านก็ขัดใจคนเสียก่อนมองหน้าตาเย็นชาของจงจิงห้าวแล้วน่าจะไม่พอใจหลินซินเหยียนแต่สามารถไต่เต้าไปเป็นญาติกับตระกูลจงมันย่อมดีกับตระกูลหลินอยู่แล้วและมีส่วนช่วยเหลือธุรกิจของบริษัทด้วยเขาไม่อยากให้หลินซินเหยียนทำเรื่องงานแต่งพังหลินซินเหยียนแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินคอยเดินตามกวนจิ้งออกไปด้านนอกเธอรู้ดีว่าหลินกัวอันมีความคิดอะไรเขาไปเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าหลังจากแต่งเข้าตระกูลจงแล้วเธอจะช่วยเขาแค่เพราะเขาเป็นพ่อของเธอแต่เขาได้เห็นเธอเป็นลูกสาวไหมรู้หรือเปล่าว่า8ปีมานี้เธอใช้ชีวิตยังไงระหว่างที่ความคิดของหลินซินเหยียนล่องลอยศีรษะได้ชนเข้ากับผนังที่แข็งแรงทันใดนั้นความคิดของเธอได้กลับเข้ามาในหัวพอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นใบหน้าไร้ที่ติดใกล้แค่เอื้อมและกำลังก้มมองเธออยู่เขาเดินได้จริงๆด้วยงั้นก็แสดงว่าการคาดเดาของเธอถูกต้องแล้วลินซินเหียนถูกมองจนหนังศีรษะชาเธอแหงหน้ามองเขาอย่างแซงทำเป็นสงบคุณแกล้งเป็นง่อยสินะคะจงจิงห้าวหรี่ตาลงไม่สบอารมณ์ที่ถูกคนอ่านความคิดออกน้ำเสียงไม่สูงไม่ต่ำแต่กลับเพียงพอที่จะตกใจกลัวทำไมไม่แคร์ว่าผมเป็นง่อยก็จะแต่งงานกับผมชอบอะไรในตัวผมเงินทองอยากเป็นคุณหญิงคุณนายตระกูลไฮโซหลินซินเหยียนรู้สึกถูกเขามองจนหนาวไปทั้งเนื้อทั้งตัวหัวใจทั้งดวงเหมือนถูกมือกุมเอาไว้แน่นโดยที่ไม่รู้ตัวแม้แต่หายใจก็ยังลำบากใบหน้ากลับแซงทำเป็นชิวๆการมั่นหมายที่ตกลงไว้กับคุณจงตอนฉันสองขวบตอนที่ฉันอายุสองขวบก็รู้ผลประโยชน์ของเงินทองและเป็นคุณหญิงคุณนายหน้าด้านให้แม่ของพวกเราตกลงงานแต่งของคุณกับฉันงั้นเหรอคะเธอหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังผ่อนคลายน้ำเสียงอยู่ตอนฉันสองขวบคุณจงก็สิบขวบแล้วแก่กว่าฉัน8ปีเต็มๆฉันได้รังเกียจคุณแก่หรือยังคะเฮอจงจิงห้าวหัวเราะอย่างเย็นชาผู้หญิงคนนี้แค่พูดเก่งที่ไหนกันนี่มันฟันคมปากคล่องชัดๆปากดีจะตายเขาแก่ในอากาศอบอวลไปด้วยบรรยากาศของความขัดแย้งทั้งคู่สบตากันประกายไฟกระเซ็นไปทั่วต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมถอยง่ายๆมือที่ห้อยอยู่ข้างกายของหลินซินเหยียนกำแน่นเป็นหมัดจุดประสงค์ที่เธอแต่งเข้าตระกูลจงแค่เพื่อให้หลินกัวอันให้คำมั่นสัญญาคืนสินสอดของแม่เธอเฉยๆไม่ได้จะมาเป็นศัตรูกับผู้ชายคนนี้เธอพูดจาให้อ่อนโยนและอ่อนน้อมถ่อมตนคุณจงฉันรู้ว่าคุณไม่อยากแต่งงานกับฉันที่จริงก็ใช่ว่าจะไม่ได้นะคะเธอจงใจหยุดลงมามองสีหน้าของจงจิงห้าวสีหน้าของเขามีความอ่อนไหวนิดหน่อยแต่ก็ถูกเธอจับได้อยู่ดีคุณจงเรามาทำข้อตกลงกันดีกว่าค่ะหลินซินเหียนเปิดปากพูดเธอก็ไม่ได้อยากแต่งเข้าตระกูลจงจริงๆหรอกที่เธอตอบตกลงก็แค่อยากกลับมาจากต่างประเทศเอาของที่เป็นของเธอกับแม่กลับคืนมาเฉยๆเฮ้อจงจริงห้าวหัวเราะเสียงเบาทีหนึ่งเหมือนรู้สึกตลกบ้าบอคอแตกทำข้อตกลงกับเขาหลินซินเหียนกลืนน้ำลายทีหนึ่งด้วยความที่ตื่นเต้นแผ่นหลังเธอมีเหงื่อซึมจงจริงห้าวสูงมากเวลาเธอมองเขาจะต้องแหงหน้า
ฉันรู้ว่าที่คุณแกล้งเป็นง่อยเพราะอยากให้ตระกูลหลินกลับคำพูดกับการมั่นหมายนี้ที่ฉันตอบตกลงเพราะฉันมีความลำบากใจของฉันนี่ทำให้จงจิ่งห้าวเกิดความสนใจคุณอยากได้อะไรในเมื่อคือการทำข้อตกลงจะต้องมีเงื่อนไขแน่นอน1เดือนแต่งงาน1เดือนฉันก็จะหย่ากับคุณค่ะเวลา1เดือนเพียงพอแล้วพอเอาสินสอดทองมั่นของแม่ได้เธอก็จะหย่ากับเขาจงจิ่งห้าวขมวดคิ้วนี่คือข้อตกลงที่คุณจะคุยกับผมงั้นเหรอใช่ค่ะงานแต่งนี้เราจำต้องแต่งนี้เป็นคำมั่นสัญญาของแม่ทั้งสองพวกเราต่างก็ผิดสัญญาไม่ได้นี่คือการให้เกียรติพวกท่านแต่หลังจากแต่งงานนิสัยของเราสองคนเข้ากันไม่ได้หย่ากันอย่างถูกจังหวะตามขั้นตอนแบบนี้ก็ไม่ถือว่าผิดสัญญาแล้วพอดีเลยคุณก็ไม่ต้องใช้ชีวิตกับคนที่ไม่ได้ชอบไม่มีผลเสียกับคุณเลยมีแต่ผลดีพูดถึงตรงนี้น้ำเสียงของหลินซินเหยียนช้าลงมามากฉันคิดคุณจงน่าจะมีคนที่ตัวเองชอบถึงคิดหาทุกวิธีทางให้ตระกูลหลินผิดสัญญาสินะคะสีหน้าของจงจิงห้าวห้อยลงมากระทันหันห้อยลงมาเร็วโหดและโกรธดูไม่ออกว่าฉลาดดีนี่ใช่เขาอยากให้ฐานะและชื่อเสียงกับไปจะหูเวยความบริสุทธิ์และความอดทนของเธอโดนใจเขามากสายตาของจงจิงห้าวจ้องมองอยู่ที่ใบหน้าที่แซงทำเป็นสงบนิ่งของเธอคุณล่ะ1เดือนที่แต่งงานนี้มีผลดีอะไรกับคุณจงจิงห้าวไม่คิดว่าเธอจะแค่คิดเผื่อตัวเองหรอกหลินซินเหยียนตื่นเต้นจะบอกว่าเพื่อสินสอดทองมั่นของแม่ก็คงไม่ได้มั้งแต่ถ้าไม่พูดสาเหตุดูเหมือนเขาก็จะไม่เชื่อแม่ฉันให้ความสำคัญกับการมั่นหมายของครั้งนี้มากร่างกายของท่านไม่ค่อยดีดังนั้นฉันจึงไม่อยากให้ท่านผิดหวังค่ะตอนที่พูดคำนี้แววตาของเธอหลบหลีกเพราะเธอพูดโกหกแม่ไม่อยากให้เธอแต่งเข้าตระกูลจงเลยด้วยซ้ำโทนเสียงของจงจิงห้าวมีการข่มเหงที่แปลกประหลาดอย่างไร้สาเหตุเหมือนอ่านความคิดของเธอออกอ้อเหรอหลินซินเหยียนกระสับกระส่ายเหมือนมีหนามทิ่มแทงอยู่ข้างหลังแววตาของเขาเฉียบคมเกินไปเหมือนสามารถมองทะลุใจคนในขณะที่เธอทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ควรจะทำยังไงดีมือถือของเขาได้ดังขึ้นจงจิงห้าวเหลือบมองเธอแวบหนึ่งจากนั้นได้ล้วงมือถือออกมาเห็นชื่อที่แสดงอยู่บนหน้าจอแล้วสีหน้าอ่อนโยนลงเยอะเลยเขาหันหลังรับโทรศัพท์เหมือนนึกอะไรได้อีกจึงได้หันกลับหน้ามาอีกครั้งในเมื่อแค่เดือนเดียวงั้นเราก็ไม่ต้องจัดงานแต่งแล้วหลินซินเหยียนไม่มีทางเลือกได้แต่ตอบตกลงได้ค่ะวันที่12เดือน8กวนจิ้งมารับหลินซินเหยียนไม่มีพิธีและงานแต่งมีแค่ทะเบียนสมรสใบหนึ่งอารมณ์ของหลินซินเหยียนไม่ค่อยแปรปรวนเท่าไหร่เพราะเธอรู้ดีนี่เป็นข้อตกลงที่ต่างฝ่ายต่างคว้าสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นถ้าไม่ใช่คู่มั่นคู่หมายที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่วัยเด็กเกรงว่าพวกเขาก็ไม่มีทางมาพัวพันกันหรอกไม่นานรถก็ได้จอดอยู่ที่หน้าวิลล่าหลังหนึ่งภายใต้แสงอาทิตย์สิ่งก่อสร้างอิฐหินที่กินพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตอลังการมากเข้าไปเถอะครับกวนจิ้งทำท่าเชิญกับเธอกวนจิ้งไม่เป็นมิตรไมตรีและไม่ได้เอาอกเอาใจทำตัวเฉยๆคงจะเพราะรู้ว่าการมั่นหมายของเธอกับจงจิงห้าวแค่บรรลุคำมั่นสัญญาเฉยๆไม่ใช่คุณผู้หญิงที่แท้จริงของตระกูลจงแม้ว่าบ้านจะใหญ่แต่ในบ้านมีคนอยู่ไม่เยอะเลยมีแค่คนรับใช้คนหนึ่งกวนจิ้งก็ไม่ได้ทำการแนะนำมากมายอะไรแค่พาเธอมาถึงในบ้านก็ไปแล้วหลินซินเหยียนรู้สึกไม่ค่อยคุ้นชินนิดหน่อยนี่เป็นห้องของคุณชายฉันคือป้าอยู่ที่ดูแลชีวิตประจำวันของเขาคุณก็สามารถเรียกฉันว่าป้าอยู่ได้ค่ะป้าอยู่พาเธอไปที่ห้องนอนต้องการอะไรก็บอกป้าได้เลยนะคะเวลา1เดือนไม่ค่อยนานเท่าไหร่หลินซินเหยียนได้เอาของใช้ส่วนตัวมาถึงแม้อาจจะไม่รบกวนเธอแต่ก็ยังได้บอกว่าได้ค่ะป้าอยู่เปิดประตูห้องออกหันหลังมองเธอเดิมทีอยากพูดอะไรกับเธอสักหน่อยสุดท้ายได้ถอนหายใจทีหนึ่งคืนนี้คุณชายอาจจะไม่กลับมานะคะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณไปค่ะถึงแม้ไม่ได้จัดงานแต่งอย่างน้อยก็ยังเป็นภรรยาในนามของเขาอยู่ไม่ว่ายังไงวันนี้ก็เป็นวันแรกที่พวกเขาแต่งงานกันเขากลับไปอยู่กับผู้หญิงอื่นป้าอยู่รู้สึกสงสารหลินซินเหยียนนี่เพิ่งจะแต่งเข้ามาก็ถูกจงจิ่งห้าวทำตัวเย็นชาใส่ขนาดนี้ต่อไปจะไม่แย่กว่าเหรอจบตอนที่4ตอนที่5คืนส่งตัวเข้าหอเหมือนหลินซินเหยียนจะเดาได้ว่าป้าอยู่เป็นอะไรเธอก็ไม่ได้อธิบายแค่ยิ้มให้กับป้าอยู่เฉยๆเธอกับจงจิ่งห้าวก็แค่ทำข้อตกลงเฉยๆเธอไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของเขาเขาไม่อยู่หลินซินเหยียนยังรู้สึกอิสระกว่าด้วยซ้ำหลินซินเหยียนเข้ามาในห้องนอนถึงเห็นการตกแต่งของทั้งห้องอย่างชัดเจนสไตล์การตกแต่งที่ไม่ซ้ำใครสไตล์ขาวดำเรียบง่ายมีระบบระเบียบทั้งหรูหราและไม่ธรรมดาสวยงามและดูมีเอกลักษณ์
นี่คือห้องนอนของคุณชายค่ะป้าอยู่ยิ้มแย้มในเมื่อแต่งงานแล้วก็คือสามีภรรยากันแล้วย่อมต้องอยู่ด้วยกันสิหลินซินเหยียนอ้าปากกลับพบว่าตัวเองพูดไม่ออกได้แต่ตอบโดยการพยักหน้าเป็นคืนแรกที่นอนอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยยากที่จะนอนหลับเธอจึงพิงอยู่ที่หัวเตียงเริ่มดู58คอมในมือถือคร่าวๆเตรียมจะหางานมีงานถึงจะสามารถมีชีวิตที่มั่นคงดูแลแม่ดีๆและให้อนาคตกับลูกในท้องเอ๊ะหลินซินเหียนเห็นมีงานรับสมัครล่ามแปลภาษารับสมัครล่ามแปลภาษามันไม่แปลกที่แปลกคือจะต้องได้ภาษาของประเทศเอประเทศเอก็คือประเทศที่เธอถูกหลินกัวอันส่งไปล้าหลังมากๆอยู่ในเขตร้อนมีคนไปเรียนภาษาของประเทศเอไม่มากนักภาษาที่ใช้กันส่วนมากบนโลกล้วนเป็นภาษาของประเทศที่พัฒนาและมีศักยภาพสวัสดิการและเงินเดือนล้วนไม่ไล่เธอก็เลยทิ้งข้อความส่วนตัวไว้จากนั้นถึงวางมือถือแล้วเข้านอนแสงจันทร์ส่องมาทางหน้าต่างเหมือนใยไหมที่ร่วงหล่นอย่างละมุนละไมเป็นค่ำคืนที่เงียบสงัดผู้หญิงที่อยู่บนเตียงหลับลึกไปอย่างไม่รู้ตัวแสงสีขาวได้ส่องจากนอกลานบ้านเข้ามาในลานบ้านรถไมล์บัคคันหนึ่งขับเข้ามาจากนอกบ้านแล้วจอดลงประตูรถเปิดออกรูปร่างสูงใหญ่ลงมาจากรถเขาเดินเข้าไปในบ้านเสียงฝีเท้าไม่ได้หนักแน่นเหมือนปกติแต่ค่อนข้างล่องลอยเขาดึงคอเสื้อคอแห้งเป็นพิเศษเข้ามาในห้องนอนเขาได้รินน้ำแก้วหนึ่งลูกกระเดือกที่แข็งแรงของเขาเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างไม่หยุดในตาดำเข้มมีความมึนเมาปกคลุมอยู่ชั้นหนึ่งดื่มน้ำจนหมดแก้วได้บรรเทาความแสบร้อนในลำคอของเขาไปไม่น้อยเลยเขาเข้าสังคมดื่มเหล้าขาวไปไม่น้อยไปจวู่ไวฉลองวันเกิดเขาก็ได้ดื่มไวน์ไปอีกหลายแก้วเขาที่เป็นคนคอแข็งก็เริ่มจะมีอาการเมาแล้วเขาถอดเสื้อคลุมแล้วโยนไปที่โซฟาไม่ได้ไปห้องน้ำแต่ได้เข้าห้องนอนโดยตรงในห้องไม่ได้เปิดไฟไว้ห้องมืดสลัวมากเขาคุ้นเคยตำแหน่งของเตียงจึงได้นอนลงไปโดยตรงหลินซินเหยียนที่หลับสนิทรู้สึกได้ถึงความเคลื่อนไหวแต่ไม่นานก็กลับคืนสู่ความเงียบสงบเธองอตัวแล้วหลับต่อตอนเช้าแสงแดดยามเช้าเปล่งประกายดั่งเหมือนได้ทองส่องแสงสว่างไปทั่วห้องทั้งคู่หลับสบายเหมือนคู่รักหวานแหววคู่หนึ่งขนตาของผู้ชายสั่นคลอนเล็กน้อยเขาค่อยๆลืมตาขึ้นเมาค้างจนหลับไปทั้งคืนพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกมึนหัวต้องการอาบน้ำให้ร่างกายสดชื่นตอนที่เขายกแขนอยากจะลุกขึ้นกลับพบว่าแขนถูกของอะไรสักอย่างทับไว้เขาหันไปมองก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งซบอยู่ในอ้อมกอดเขาผมของผู้หญิงดกดำเหมือนดั่งน้ำตกทิ้งตัวอยู่ที่แขนของเขาแก้มขาวเนียนขนตางอนยาวเหมือนปีกผีเสื้อริมฝีปากชมพูอ้าเล็กน้อยส่งเสียงหายใจที่สม่ำเสมอออกมาสายตาของเขาเคลื่อนย้ายลงไปข้างล่างอย่างช้าๆคอที่เรียวสวยไหปลาร้าที่เซ็กซี่ลมหายใจของเธอขึ้นๆลงๆไม่คิดเลยว่าจะมีรสชาติของความยั่วยวนอยู่หลายส่วนลูกกระเดือกของเขาเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้เกิดอารมณ์ที่แม้แต่กับไปจะหูเวยก็ไม่เคยจะมีเลยเขาขมวดคิ้วแน่นเหมือนไม่สบรมกับปฏิกิริยาร่างกายที่เหนือการควบคุมมากแต่ก็เคลื่อนย้ายสายตาไม่ได้ในความฝันหลินซินเหยียนฝันว่าตัวเองกำลังอยู่ในทุ่งหญ้าแอฟริกามีสิงโตดุร้ายตัวหนึ่งกำลังจ้องมองเธออยู่เหมือนจะขมวดเธอยังไงอย่างนั้นเธอสะดุ้งตื่นจากความฝันแต่แล้วนาทีที่ลืมตาขึ้นสิ่งที่เห็นกลับเป็นสายตาคมลึกที่แซงทำเป็นเงียบสงบสมองว่างเปล่าไปในชั่วขณะทันใดนั้นเธอเบิกตากว้างกุมหน้าอกไว้และพูดสะเปะสะปะคุณมาอยู่นี่ได้ยังไงผู้ชายดึงสายตากลับอย่างใจเย็นและดึงผ้าห่มออกอย่างเอื่อยเฉยนี่เป็นที่ของผมหลินซินเหยียนอยากเปิดปากหักล่างแต่พอสัมผัสถึงสิ่งแวดล้อมในห้องคำพูดที่มาถึงปากก็ได้กลืนลงไปอีกคุณไปฉลองวันเกิดให้แฟนของคุณไม่ใช่เหรอคะทำไมถึงกลับมาได้ล่ะหลินซินเหยียนลงมาจากเตียงและยืนอยู่ข้างๆน้ำเสียงแฝงด้วยการเค้นถามเมื่อวันฟังป้าอยู่พูดว่าเมื่อคืนเขาจะไม่กลับมาต่อมาก็เลยลดการระแวดระวังเลยหลับค่อนข้างลึกไม่คิดเลยว่าเขาเข้ามาในห้องเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เรื่องเลยไม่นึกเลยว่าเมื่อคืนเธอจะนอนห้องเดียวกันกับผู้ชายคนนี้พอนึกถึงเมื่อคืนตัวเองหลับคาอกเขาใบหน้าก็ร้อนเผาอย่างรุนแรงเธอคอตกด้วยความเสียใจจงจิงห้าวปลดกระดุมเสื้อออกเมื่อคืนเขาไม่ได้ถอดเสื้อผ้ายังมีกลิ่นเหล้าติดอยู่เสื้อผ้ายับยุ่ยติดอยู่บนตัวแล้วรู้สึกไม่สบายเลยเขาเหลือบมองผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างเตียงอย่างทำอะไรไม่ถูกมุมปากมีรอยยิ้มที่ขี้เล่นแฟนฉลองวันเกิดจะสำคัญเท่าคืนส่งตัวเข้าหอเหรอหลินซินเหยียนนี่คือข้อตกลงพวกเขาไม่ใช่สามีภรรยากันจริงๆมาคืนส่งตัวเข้าหออะไรจงจิงห้าวถอดเสื้อออกหลินซินเหยียนรีบหันหน้าไปอีกทางคิดไม่ถึงเลยว่าผู้ชายคนนี้จะแก้ผ้าต่อหน้าเธอเ
ตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาเธอก็ต่อต้านเพศชายมากโดยเฉพาะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ชายเธอตกใจจนทำอะไรไม่ถูกฉันออกไปก่อนค่ะพอพูดจบก็วิ่งออกจากห้องนอนไปเลยจงจิ่งห้าวก็ไม่ได้ไปสนใจเขาถอดเข็มขัดแล้วเข้าไปในห้องน้ำเขาจะต้องอาบน้ำอาบท่าให้ร่างกายสดชื่นหน่อยเสียงซู่ซ่าของน้ำดังออกมาจากห้องน้ำผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงหมอกที่มีกลิ่นหอมของครีมอาบน้ำลอยขึ้นไปในอากาศเขาที่อาบน้ำสาแรดผมสั้นดกดำที่เปียกชุ่มเล็กน้อยและยุ่งเหยิงผ้าคลุมอาบน้ำสีขาวห่อหุ้มรูปร่างที่สูงใหญ่ไว้คอเสื้อเปิดออกเล็กน้อยผิวสีน้ำผึ้งเผยออกมาให้เห็นลางๆมีเสน่ห์ที่ไม่อาจต่อต้านของผู้ชายฟุ้งกระจายอยู่เขาก้าวเท้าเดินมาที่หน้าตู้เสื้อผ้าตอนที่เปิดตู้เสื้อผ้าออกเตรียมตัวหยิบเสื้อผ้ากลับเห็นกระเป๋าลายดอกทานตะวันที่ไม่คุ้นเคยวางอยู่เขาได้หยุดนิ่งไว้เป็นของผู้หญิงคนนั้นแถมยังมีลายดอกไม้ด้วยทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงได้ปัญญาอ่อนขนาดนี้อีกอย่างได้เอาของเธอมาวางไว้ที่ตู้เสื้อผ้าของเขาอย่างไม่มีความไม่เกรงใจเลยเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วหยิบเสื้อผ้ามาใส่ตอนที่เอาไม้แขวนเสื้อใส่ได้ทำกระเป๋าของเธอตกโดยที่ไม่ระวังกระเป๋าของเธอไม่ได้รูดซิปไว้พอทำตกปุ๊บของที่อยู่ด้านในก็ร่วงออกมาหมดเสื้อผ้าที่เรียบง่ายและของใช้ในชีวิตประจำวันตอนที่เขานั่งลงมาอยากจะเก็บของขึ้นมากลับพบว่าเป็นรูปอันตราซาวใบหนึ่งหลินซินเหียนเพศหญิงอายุครรภ์6สัปดาห์ผู้หญิงคนนั้นท้องจบตอนที่5ตอนที่6ทั้ง3คนใช้ชีวิตอย่างพึ่งพาอาศัยกันจงจิงห้าวขมวดคิ้วมีความรู้สึกเหมือนถูกหลอกในห้องรับแขกป้าอยู่ได้ลุกมาเตรียมอาหารเช้าแล้วเห็นหลินซินเหยียนใส่ชุดนอนนั่งอยู่บนโซฟาคนเดียวเธอได้ถามด้วยรอยยิ้มเมื่อคืนหลับสบายไหมคะเธอนึกว่าเมื่อคืนจงจิ่งห้าวอยู่กับไปจะบู่เวยจะไม่กลับมาซะแล้วยามดึกได้ยินความเคลื่อนไหวก็เลยตื่นขึ้นมาดูแวบหนึ่งรู้ว่าเมื่อคืนจงจิ่งห้าวได้กลับมาแถมยังนอนในห้องด้วยนี่เป็นภรรยาที่คุณผู้หญิงมั่นหมายให้คุณชายไว้ย่อมดีอยู่แล้วในที่สุดคุณชายก็แต่งงานสักทีป้าอยู่ที่ดูแลเขามาโดยตลอดก็รู้สึกดีใจเหมือนกันสีหน้าและน้ำเสียงของเธอเป็นมิตรไมตรีเกินและกระหนุงกระหนิงเกินไปหลินซินเหยียนฉีกรอยยิ้มที่แข็งกระด้างออกมาก็หลับสบายดีค่ะงั้นคุณรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะค่ะป้าไปเตรียมอาหารเช้าแล้วเดี๋ยวทานข้าวกันค่ะป้าอยู่เดินเข้าห้องครัวและเริ่มทำอาหารเช้าหลินซินเหยียนก้มหน้ามองดูชุดนอนของตัวเองเสื้อที่เธอเอามายังอยู่ในห้องนอนตอนนี้ผู้ชายที่อยู่ในห้องคงจะใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วมั้งเธอลุกขึ้นเดินไปที่ห้องนอนยืนอยู่หน้าห้องเธอยกมือเคาะประตูแต่ไม่มีคนตอบเธอสักทีเธอเคาะอีกครั้งก็ไม่มีคนตอบอีกเช่นเคยภายใต้ความจนปัญญาเธอจึงลองผลักประตูห้องปรากฏประตูไม่ได้ล็อกเธอแค่ผลักก็เปิดออกแล้วแต่นาทีที่ผลักประตูออกสิ่งที่พัดโชยมาตรงหน้าคือลมหนาวของเดือน12ที่พัดจนคนตัวสั่นผู้ชายนั่งอยู่ขอบเตียงสายตาเย็นชาจ้องกระดาษใบหนึ่งไว้กระดาษใบนั้นไม่นานหลินซินเหยียนก็เห็นชัดว่าในมือเขาถืออะไรอยู่ถัดมาสายตาได้เห็นความเละเทะบนพื้นมีความรู้สึกอับอายที่ความเป็นส่วนตัวถูกคนสอดแนมเธอวิ่งเข้าไปคว้ามาแล้วเค้นถามคุณถือสิทธิ์อะไรไม่ได้รับอนุญาตจากคนอื่นก็ดูของคนอื่นคุณเข้าใจความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าเฮ้อจงจิ่งห้าวหัวเราะอย่างเย็นชาทีหนึ่งความเป็นส่วนตัวงั้นเหรอหน้าตาที่ฝืนยิ้มของเขาดูแล้วทำให้คนกลัวเป็นพิเศษในท้องของคุณมีลูกนอกสมรสคนหนึ่งแต่งงานกับผมแต่ตอนนี้กลับมาพูดคำว่าความเป็นส่วนตัวกับผมฉันหลินซินเหยียนอยากอธิบายแต่กลับหาคำพูดเหมาะสมไม่ได้ในชั่วขณะจงจิ่งห้าวลุกขึ้นมาก้าวฝีเท้าอย่างไม่ช้าไม่เร็วและมีจังหวะมากทุกฝีเท้าล้วนเหมือนความกดอากาศได้ค่อยๆเข้ามาใกล้ก้อนเมฆที่มืดครึ้มลอยผ่านสีหน้าแววตาดุเดือดรุนแรงของเขาบอกมาคุณมีจุดประสงค์อะไรอยากให้เขาเป็นพ่อเลี้ยงเป็นหลานชายคนแรกของตระกูลจงข้อตกลงของก่อนหน้านี้ก็เป็นแค่แผนรับมือชั่วคราวของเธอเฉยๆยิ่งคิดสีหน้าเขายิ่งบูดบึ้งหลินซินเหยียนเม้มปากและตัวสั่นเธอถอยหลังอย่างไม่หยุดมือทั้งสองกุมหน้าท้องไว้กลัวเขาจะทำร้ายลูกในท้องของเธอฉันไม่ได้มีใจปิดบังคุณนะข้าเราสองคนก็แค่แต่งงานตามข้อตกลงเฉยๆฉันถึงไม่ได้พูดไม่มีจุดประสงค์อะไรแน่นอนค่ะทอนเสียงของจงจิ่งห้าวมีการข่มขู่ที่แปลกประหลาดงั้นเหรอหลินซินเหยียนกุมหน้าท้องไว้ขยับไปด้านหลังอย่างไม่เผยอารมณ์ออกมาฝืนสงบนิ่งไว้จริงค่ะเรื่องแบบนี้จะปิดบังสำเร็จได้ยังไงถ้าฉันคิดอะไรเกินเลยก็ขอให้ไม่ได้ตายดียิ่งไปกว่านั้นถ้าฉันจะราวีคุณจงจริงๆฉันคิดว่าคุณจงก็มีวิธีการเอาฉันตายเหมือนกัน
ถึงแม้ท่าทางของเธอเล็กน้อยมากเบามากแต่จงจิ่งห้าวก็ยังเห็นอยู่ดีสายตาได้กวาดผ่านหน้าท้องที่เธอคอยปกป้องไว้สายตาจ้องอยู่ที่ใบหน้าเธอทำไมไม่พูดให้ชัดเจนตั้งแต่แรกจงจิ่งห้าวไม่เชื่อเธอง่ายๆหรอกมือทั้งสองข้างที่ปกป้องหน้าท้องของเธอได้ค่อยๆกุมแน่นสำหรับเธอแล้วลูกคนนี้เหนือความคาดหมายเกินไปแต่กลับเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเธอเธอเสียน้องชายไปแล้วเพราะฉะนั้นเธออยากคลอดลูกคนนี้ออกมาต่อไปสามารถอยู่กับแม่เหมือนเมื่อก่อนทั้งสามคนใช้ชีวิตอย่างพึ่งพาอาศัยกันนึกถึงคืนนั้นเธอก็อดตัวสั่นไม่ได้มีเหงื่อซึมออกมาจากฝ่ามือฉันก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานนี้เองค่ะเธอถึงขั้นไม่กล้าบอกจวงจื่นเธอไม่กล้าเอาผลตรวจตั้งครรภ์ไว้ที่พักก็เพราะกลัวจวงจื่อจิ่นจะเห็นคิดไม่ถึงเลยว่าจะทำให้มีความเคลื่อนไหวใหญ่โตแบบนี้ทำให้จงจิ่งห้าวสงสัยว่าเธอมีแรงจูงใจที่ไม่บริสุทธิ์เธออายุยังไม่มากไม่นึกเลยว่าจะทำตัวสำส่อนขนาดนี้สีหน้าของจงจิ่งห้าวบูดบึ้งสุดๆเขาเตือนในหนึ่งเดือนนี้ประพฤติตัวให้มันดีๆหน่อยอย่าให้ผมรู้นะว่าคุณกำลังทำเรื่องอะไรอยู่ไม่ค่ะไม่มีแน่นอนค่ะฉันจะประพฤติตัวดีแน่นอนค่ะถ้าทำเรื่องอะไรที่นอกกรอบคุณจงจะลงโทษยังไงก็ได้ค่ะหลินซินเหยียนรีบรับประกันถึงไม่ได้รับความเชื่อใจจากเขาก็ให้เขาสงสัยแรงจูงใจของตัวเองไม่ได้เดิมทีเธอก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่แล้วถ้ามีศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีกคนจะเป็นผลเสียกับการแย่งของเธอกลับคืนมาอย่างมากจงจิ่งห้าวจ้องมองเธอด้วยสายตาที่สืบหาความจริงเหมือนกำลังวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากคำพูดเธอก๊อกๆขณะนี้ป้าอยู่ได้เดินมาอาหารเช้าเสร็จแล้วค่ะจงจิ่งห้าวดึงสายตากลับและเก็บสีหน้าดุร้ายไว้เก็บของบนพื้นให้สะอาดพูดจบก็ได้เดินออกไปพอจงจิ่งห้าวออกไปปุ๊บหลินซินเหยียนก็เข่าอ่อนเลยเธอจับตู้ของข้างหลังไว้ผ่อนคลายอยู่สักพักถึงฟื้นฟูกำลังกลับมาเธอนั่งยองๆเก็บเสื้อผ้าที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นขึ้นมามองใบอัลตราซาวในมือแล้วน้ำตาไหลลงมาหยดใส่บนกระดาษเธอเช็ดหน้าเธอจะร้องไห้ไม่ได้ร้องไม่ได้นั่นเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอเธอจะอ่อนแอไม่ได้แม่และลูกในท้องต่างก็ต้องการเธอพับกระดาษแล้วเก็บเข้าไปในกระเป๋าจากนั้นได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินออกมาจากห้องในห้องอาหารไม่มีคนอยู่แล้วบนโต๊ะอาหารมีถ้วยกาแฟและจานที่ว่างเปล่าวางอยู่เขาน่าจะทานเสร็จและออกจากบ้านไปแล้วลินซินเหยียนโล่งงอกอย่างไร้สาเหตุอยู่กับผู้ชายคนนั้นช่างอึดอัดจริงๆเธอเดินมาที่โต๊ะอาหารแล้วนั่งลงมาทานข้าวทานอาหารเช้าเสร็จเธอก็ได้ออกจากบ้านเธอเคยบอกแม่ว่าจะกลับไปเธอกลัวจวงจื่อจิ่นจะเป็นห่วงตัวเองพอเข้ามาในที่พักปุ๊บก็ถูกจวงจื่อจิ่นดึงตัวไว้แล้วถามคุณชายใหญ่ของตระกูลจงแม่คะหลินซินเหยียนขึ้นเสียงสูงเรื่องนี้เธอไม่อยากพูดมากเขาเป็นคนดีมากขยะเป็นห่วงหนูเลยจวงจือจินถอนหายใจทีหนึ่งลูกสาวโตแล้วมีความคิดของตัวเองและไม่ชอบฟังเธอพูดมากแล้วรู้สึกจิตตกอย่างห้ามใจตัวเองไม่ได้แม่ก็แค่เป็นห่วงลูกเฉยๆกลัวผู้ชายคนนั้นจะไม่ดีกับเธอหลินซินเหยียนกอดเธอไว้เธอไม่ได้ตั้งใจแต่แค่ต่อกรกับจงจิ่งห้าวพูดโน้มน้าวเขาเธอก็ใช้เรี่ยวแรงจนหมดและรู้สึกเหนื่อยมากแล้วแม่ขนูแค่เหนื่อยนิดหน่อยขนูไม่ได้ตั้งใจแม่รู้แม่ไม่ได้โทษลูกจวงจื่อจิ่นลูบหลังของเธอเหมือนรู้สึกได้ถึงความเหนื่อยล้าของเธอถ้าเหนื่อยก็ไปพักหน่อยหลินซินเหยียนพยักหน้าถึงไม่อยากนอนแต่เธอรู้สึกว่าเหนื่อยจริงๆพอกลับถึงห้องก็หลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยตอนเที่ยงจวงจื่อจิ่นทำกับข้าวเสร็จได้เรียกเธอลุกขึ้นมาทานข้าวนั่งอยู่ที่โต๊ะทานข้าวจวงจื่อจิ่นตักข้าวให้ลูกสาวแม่ทำปลาที่ลูกชอบกินที่สุดด้วยนะจวงจือจินรู้สึกละอายใจต่อลูกสาวถึงแม้คลอดเธอออกมาแต่ไม่สามารถให้วัยเด็กที่สวยงามกับเธอให้เธอต้องมาลำบากกับตัวเองหลินซินเหยียนมองปลาเปรี้ยวหวานที่แม่ทำปลาจะออกรสเปรี้ยวหวานเล็กน้อยเมื่อก่อนเป็นเมนูที่เธอชอบทานที่สุดแต่นาทีนี้ได้กลิ่นแบบนี้แล้วรู้สึกคลื่นไส้อย่างรุนแรงเธอทนไม่ไหวแหวะเหยียนเหยียนหลินซินเหยียนปิดปากไว้ไม่มีเวลาอธิบายเธอวิ่งเข้าไปในห้องน้ำอย่างไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นจากนั้นได้ก้มหน้าอาเจียนอยู่ที่อ่างล้างมือจวงจือจินเป็นห่วงจึงตามมาดูเธอเป็นคนอาบน้ำร้อนมาก่อนมองดูปฏิกิริยาของลูกสาวแล้วหน้าซีเซียวเล็กน้อยแต่เธอก็รู้สึกไม่ค่อยอยากจะเชื่อลูกสาวเป็นคนอนุรักษ์นิยมมากเป็นเด็กเชื่อฟังมากอยู่ที่โรงเรียนก็ไม่เคยมีแฟนเลยเธอรักนวลสงวนตัวมากเสียงของจวงจือจินค่อนข้างสั่นเหยียนเหยียนนี่ลูกเป็นอะไรทันใดนั้นร่างกายของหลินซินเหยียนแข็งทื่อไว้มือสองข้างที่จับอ่างล้างหน้าไว้กำแน่นอย่างไม่ขาดสายเธอตัดสินใจเอาลูกคนนี้ไว้
งั้นไม่ช้าหรือเร็วจวงจื่อจิ่นก็ต้องรู้อยู่ดีเธอหันมามองแม่แล้วรวบรวมความกล้าแม่ขะหนูท้องค่ะจวงจื่อจิ่นทรงตัวไม่นิ่งในชั่วขณะเธอถอยหลังไป1ก้าวค่อนข้างไม่อยากจะเชื่อเธอเพิ่งจะอายุ18เองจบตอนที่6ตอนที่7ทำแท้งโดยไม่เจ็บนี่มันอะไรกันจวงจื่อจิ่นเค้นถามเหมือนเสี้ยววินาทีนั้นก็คิดอะไรได้หรือเงินพวกนั้นไม่ใช่เงินที่ผู้กระทำความผิดชดเชยให้เธอเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและค่าจัดงานศพของลูกชายใช้เงินไปไม่น้อยก่อนกลับประเทศเธอยังได้ให้เงินตัวเองนิดหน่อยบอกว่าเป็นเงินที่ใช้เหลือจากค่าเสียหายที่ผู้กระทำความผิดชดเชยให้หลินซินเหยียนไม่รู้ควรจะเปิดปากพูดยังไงมันยากที่จะพูดออกมาเกินไปความเงียบของเธอก็คือยอมรับโดยปริยายเด็กผู้หญิงตัวคนเดียวจะหาเงินพวกนั้นมาได้ยังไงจวงจื่อจิ่นเจ็บปวดใจและไม่อยากจะเชื่อลูกหรือว่าลูกขายตัวเธอจับข้อมือของหลินซินเหียนไว้ลูกคลอดเด็กคนนี้ออกมาไม่ได้ไปโรงพยาบาลกับแม่เดี๋ยวนี้เพราะอะไรคะหลินซินเหียนพยายามขัดขืนออกจากมือของเธอถ้าคลอดออกมาอนาคตของลูกก็ดับแล้วเธอจะคลอดลูกคนนี้ออกมาไม่ได้เธอแต่งงานแล้วถ้าให้คนรู้เข้าเธอก็จบเหแล้วแม่ขอร้องเธอคะให้หนูคลอดออกมาเถอะนะคะหลินซินเหยียนร้องให้อ้อนวอนหลินซินเหยียนอ้อนวอนจวงจื่อจิ่นยังไงก็ไม่ยอมใจอ่อนท่าทีเด็ดขาดมากเธอดึงหลินซินเหยียนเข้าโรงพยาบาลในวันนั้นเลยหลินซินเหยียนไม่ไปเธอก็ใช้ความตายข่มขู่หลินซินเหียนจำใจต้องไปทำแท้งต้องตรวจเช็คร่างกายหลายรายการตอนที่จวงจื่อจิ่นไปเอาผลตรวจเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ยาวตรงริมทางเดินคนเดียวมือทั้งสองกุมท้องไว้น้ำตาไหลพรากลงมาอย่างห้ามไม่อยู่เสียใจและจนปัญญาห้าวฉันไม่เป็นไรขยะกังวลขนาดนั้นเลยแค่น้ำร้อนลวกนิดหน่อยเองค่ะไปจู่วัยยิ้มอ่อนๆเธอใส่เดรสสีดำเผยส้วทรงองค์เวอร์ที่สวยงามออกมามีเสื้อสูทคลุมอยู่บนไหล่จงจิ่งห้าวใส่เสื้อเชิ้ตต่อสีขาวแขนเสื้อที่พับขึ้นได้เผยแขนที่แข็งแรงออกมาสีหน้าแววตาของเขาค่อนข้างกังวลน้ำร้อนลวกถ้าจัดการไม่ดีจะทิ้งแผลเป็นไว้นะไปจะหูวัยซบไปที่อ้อมอกของจงจิ่งห้าวถ้าทิ้งรอยแผลเป็นไว้คุณจะรังเกียจฉันหรือเปล่าคะพูดเหลวไหลไปจะหูไวหัวเราะเธอรู้ว่าจงจิ่งห้าวไม่ใช่คนตื้นเขินเสียงนี้หลินซินเหยียนเงยหน้าขึ้นมาอย่างช้าๆก็เห็นไปจะหูไวที่อยู่ริมทางเดินสะบอกของจงจิ่งห้าวและกำลังเดินมาอย่างช้าๆหน้าตาที่เหมาะสมนั้นเหมือนคู่สร้างคู่สมเลยชูให้เธอเหมือนตัวตลกคนหนึ่งยังสาวยังแซ่ก็เสียความบริสุทธิ์ไปแล้วแถมในท้องยังมีลูกที่ไม่รู้ว่าพ่อคือใครอีกตอนที่เธอมองจนเหม่อลอยจู่ๆแววตาก็มีความตะลึงแวบเข้ามาคนไข้รายต่อไปค่ะประตูห้องผ่าตัดเปิดออกพยาบาลยืนอยู่หน้าห้องข้างหลังคือผู้หญิงเยาว์วัยคนหนึ่งเธอกุมท้องเดินออกมาจากด้านในปากยังคอยบ่นว่ายังบอกทำแท้งโดยไม่เจ็บอีกแม่งทำไมยังเจ็บขนาดนี้อีกวะจงจิ่งห้าวขมวดคิ้วสายตาจ้องมองอยู่ที่ใบหน้าของหลินซินเหยียนตอนที่อยู่ตรงหน้าเขายังทำเหมือนแค่ลูกในท้องมากแค่พริบตาเดียวก็หันมาทำแท้งแล้วเขาหัวเราะเย็นชาอยู่ในใจไปจะหูเวยมองมาตามสายตาของจงจิ่งห้าวเสี้ยววินาทีที่เห็นหลินซินเหยียนมีความรู้สึกคุ้นเคยอยู่เสี้ยวหนึ่งแต่ก็นึกไม่สักทีออกว่าเคยเจอที่ไหนเธอหันไปถามจงจิ่งห้าวคุณรู้จักเธอเหรอคะไม่รู้จักจงจิ่งห้าวพูดอย่างเย็นชาสำหรับหลินซินเหยียนแล้วอยู่ในใจของจงจิ่งห้าวได้สร้างโลโก้ให้เธอมากมายเธอสำสอนเด็กขนาดนี้ก็ทำท้องป่องด้านหนึ่งก็คอยแสดงความรักของแม่ต่อหน้าเขาอีกด้านก็วิ่งมาทำแท้งคนเล่ห์เหลี่ยมเยอะคิดดีหรือยังคะพยาบาลคอนเฟิร์มอีกครั้งหลินซินเหยียนไม่อยากให้คนมองเห็นความอนาถของตัวเองถึงในใจไม่ยินยอมเจ็บปวดใจจนปัญญาแต่ยังคงพยักหน้าฉันคิดดีแล้วค่ะงั้นก็เข้ามากับฉันค่ะหลินซินเหยียนก้มหน้าไว้ไม่ไปมองคนอื่นและคอยเดินตามพยาบาลเข้ามาในห้องผ่าตัดจากนั้นประตูห้องผ่าตัดก็ได้ปิดสนิทปิดกั้นทุกอย่างกับด้านนอกไปจะหูเวยรู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยเธอรู้สึกได้ว่าจงจิ่งห้าวกำลังโกรธเธอยื่นมือควงแขนของเขาและพูดอย่างอ่อนโยนห้าวคะจงจิ่งห้าวหน้าบึ้งไปเถอะครับไปจะหูเวยควงแขนของเขาแน่นขึ้นเธอหันไปมองประตูห้องผ่าตัดที่ปิดสนิทแวบหนึ่งแล้วมองปฏิกิริยาของจงจิ่งห้าวไม่เหมือนคนไม่รู้จักกันแต่เธอติดตามอยู่ข้างกายเขามานานขนาดนี้ข้างกายเขาไม่เคยมีผู้หญิงโผล่มาเลยจุดนี้เธอรู้ดีผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้คือใครทำไมเขาถึงได้โกรธขนาดนี้ห้าวผู้หญิงคนเมื่อกี้จงจิ่งห้าวกอดเธอไว้เขาไม่อยากพูดประเด็นนี้ไม่ใช่คนสำคัญอะไรไม่ต้องเอามาใส่ใจครับไปจะหูไว้ได้แต่ปิดปากเงียบ
ถึงรู้สึกแปลกใจก็ไม่ได้พูดอะไรอีกในห้องผ่าตัดหลินซินเหยียนเห็นเครื่องมือที่เย็นเฉียบเหล่านั้นก็กลัวจนถอยหลังแล้วไม่เธอจะละทิ้งลูกคนนี้ไม่ได้ไม่ได้นอนลงมาค่ะคุณหมอพูดฉันไม่ทำแล้วค่ะหลินซินเหยียนสายหัวเสร็จก็ได้หันหลังวิ่งออกไปอย่างไวเธอวิ่งเร็วตื่นตระหนกเกินไปเลยไม่ได้สังเกตทางข้างหน้าแล้วชนกับอ้อมอกของผู้ชายที่ถูกคนห้อมล้อมไว้อย่างจังเธอกุมหน้าผากไว้และรีบขอโทษขอโทษค่ะขอโทษค่ะหลินซินเหยียนเหอรุ่ยเจอมองมาที่เธอเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจจึงได้ลองถามดูคำหนึ่งจบตอนที่7ตอนที่8คุณอยากให้ฉันพูดยังไงหลินซินเหยียนค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาพอเห็นหน้าผู้ชายชัดแล้วได้พูดอย่างประหลาดใจหมอเหอข้างหลังเขามีคนยืนอยู่เป็นขยงหลินซินเหียนยิ่งประหลาดใจเข้าไปใหญ่คุณมานี่ได้ยังไงคะน้องชายป่วยเป็นโรคออทิสติกล้วนเป็นเหอรุ่ยเจอที่มาดูอาการไปๆมาๆทั้งสองก็เลยรู้จักกันเหอรุ่ยเจอยิ้มอย่างละมุนยังไม่ได้อ้าปากผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ได้เปิดปากพูดแล้วหมอเหอมาเป็นวิทยากรที่โรงพยาบาลของผมครับเหอรุ่ยเจอเป็นจิตแพทย์ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะมีความรู้ความสามารถด้านโรคออทิสติกอย่างลึกซึ้งคุณล่ะครับทำไมถึงมาอยู่นี่ได้ไม่สบายเหรอครับเหอรุ่ยเจอถามคิดถึงท่าทีที่เฉียบขาดของแม่หลินซินเหยียนก็สั่นไปทั้งตัวเหยียนเหยียนในมือของจงจือจินถือผลตรวจไว้เธอวิ่งมาจากอีกฝั่งของริมทางเดินอย่างเร่งรีบตอนที่เธอกลับมาก็ได้ยินพยาบาลบอกว่าลูกสาวได้วิ่งไปแล้วจงจือจินฟังแล้วตกใจพอเห็นเธอจึงได้เรียกด้วยความใจร้อนหลินซินเหยียนเม้มปากรู้สึกคัดจมูกอย่างแรงแม่คะเหอรุ่ยเจอพูดกับผู้อำนวยการที่ยืนอยู่ข้างๆพวกคุณกลับไปก่อนเลยครับผมมีธุระนิดหน่อยหมอเหอมีธุระงานพวกเราก็ไม่รบกวนแล้วแต่ผมเรียนเชิญหมอเหอมาทำงานที่โรงพยาบาลผมอย่างจริงใจมีข้อเรียกร้องอะไรหมอเหอก็พูดมาเต็มที่เลยผมจะพยายามทำให้พึงพอใจแน่นอนครับเหอรุ่ยเจอพูดอย่างอ่อนโยนผมจะพิจารณาดูครับคุณป้าครับมีอะไรเราไปคุยที่ข้างนอกดีกว่าครับที่นี่ไม่เหมาะสมโรงพยาบาลมีคนพลุกพล่านไปมาเยอะแยะไม่เหมาะที่จะพูดคุยกันจวงจือจินก็รู้จักเหอรุ่ยเจออยู่ตอนที่พาลูกชายไปหาหมอบางครั้งไม่มีเงินจริงๆล้วนเป็นหมอเหอที่ช่วยออกค่าใช้จ่ายให้จวงจือจินเคารพนับถือในตัวเขามากเธอได้จับข้อมือของหลินซินเหยียนไว้แน่นกลัวว่าเธอจะหนีอีกเพิ่งเดินออกมาจากประตูใหญ่ของโรงพยาบาลหลินซินเหียนก็คุกเข่าลงมาที่ตรงหน้าของจงจือจินแม่ขะหนูขอร้องแม่ล่ะเราเสียซินฉีไปแล้วให้หนูเก็บลูกคนนี้ไว้ได้ไหมคะเหอรุ่ยเจอขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงไม่นานเขาก็ดึงสติกลับมาสายตาหยุดอยู่ที่หน้าท้องของเธอเห็นผลตรวจในมือของจงจือจินชัดแล้วแทบจะรู้อย่างจำแจ้งเลยว่าเธอท้องช็อกเหลือเชื่อเขาอยากรู้จังเลยว่าเรื่องมันเป็นมายังไงแต่ตอนนี้กลับไม่ใช่เวลาถามน้อยมากที่หลินซินเหยียนจะร้องให้ต่อหน้าจวงจือจินถึงตอนที่น้องชายตายเธอก็แค่แอบร้องให้ไม่เคยน้ำตาไหลต่อหน้าจวงจือจินเลยไม่ใช่ว่าจวงจือจินบังคับเธอแต่ว่าเธอคลอดลูกคนนี้ออกมายังจะมีอนาคตอีกเหรอต่างก็บอกว่าคนเป็นแม่เข้มแข็งดูท่าทางเธอแล้วอยากให้เธอทำแท้งคงจะยากมากจวงจือจินได้ถอนหายใจยาวๆแล้วแต่ลูกเธอพูดจบเธอก็ได้หันหลังจากไปโดยตรงเธอเสียใจไม่รู้จะเผชิญหน้าลูกสาวยังไงหลินซินเหยียนค่อยๆนั่งลงคนกำลังฝืนน้ำตากลับกำลังยอมจำนนเธอไม่อยากร้องไห้แต่กลับทนไม่ไหวความเจ็บปวดที่สะสมอยู่ในใจกำลังกัดเซาะหัวใจของเธอก่อนกลับประเทศเขาเคยไปหาพวกเธอถึงรู้ว่าพวกเธอกลับประเทศแล้วน้องชายเธอจากไปด้วยอุบัติเหตุในระหว่างนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาไม่สามารถรู้ได้เลยเหอรุ่ยเจอนั่งลงมาลูบหลังเธอตอนที่เขารู้จักเด็กผู้หญิงคนนี้เธอเพิ่งจะอายุ10กว่าปีเองแต่กลับมีความเป็นผู้ใหญ่มากแล้วคอยดูแลน้องชายและแม่มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเห็นกับตาว่าเงินของเธอพอซื้อข้าวแค่2ชุดเธอเอาข้าวให้แม่และน้องชายกินทั้งที่ตัวเองไม่ได้กินข้าวเลยแต่กลับบอกจวงจือจินว่าตัวเองกินข้าวเรียบร้อยแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่จนทำให้คนสงสารเหอรุ่ยเจอยื่นมืออยากจะลูบศีรษะเธอปลอบโยนเธอสักหน่อยแต่มือยังไม่ได้หล่นลงมาทันใดนั้นหลินซินเหยียนก็ได้เงยหน้าขึ้นมามองเขาขอบคุณที่เมื่อก่อนคุณคอยช่วยเหลือฉันนะคะต่อไปถ้าฉันมีเงินแล้วจะคืนให้คุณแน่นอนค่ะมือของเหอรุ่ยเจอหยุดอยู่ที่บนศีรษะเธอฝ่ามือค่อยๆกุมไว้เขาดึงมือกลับแล้วพูดด้วยรอยยิ้มเด็กโง่ผมสมัครใจช่วยเหลือเองไม่ต้องคืนผมหลินซินเหยียนสายหัวคุณเป็นคนจิตใจดีงามแต่ว่าฉันจำได้ค่ะ
ถ้ามีปัญญาแล้วจะคืนให้แน่นอนเหอรุ่ยเจอพยุงเธอขึ้นมาคุณพักที่ไหนครับผมไปส่งคุณเวลานี้หลินซินเหยียนเป็นห่วงจวงจือจินจึงได้พยักหน้าแล้วบอกที่อยู่ให้กับเขามาถึงที่พักหลินซินเหียนเปิดประตูลงจากรถเหอรุ่ยเจอถามเธอต่อไปยังจะกลับไปอีกไหมครับหลินซินเหียนหันมามองเขาแล้วส่ายหัวไม่กลับแล้วค่ะกว่าได้กลับมาไม่ใช่ง่ายหลินซินเหยียนกลับมาถึงที่พักก็เห็นจวงจือจินนั่งเช็ดน้ำตาอยู่บนเก้าอี้หัวใจของเธอเหมือนถูกอะไรฉุดกระชากอยู่จวงจือจินเช็ดน้ำตาไม่ได้มองเธอแม่ไม่เป็นไรลูกกลับไปเถอะแม่คะแม่ดูแลลูกไม่ดีเองจวงจือจินคอยเช็ดน้ำตาแต่เช็ดยังไงน้ำตาก็ไม่ยอมหมดเสียทีหลินซินเหยียนกระโจนมากอดเธอไว้สองแม่ลูกกอดกันร้องให้ระบายความเจ็บปวดซึ่งกันและกันผ่านไปตั้งนานพวกเธอถึงสงบอารมณ์ลงมาหลินซินเหยียนได้เล่าข้อตกลงของตัวเองและจงจิ่งห้าวให้จงจือจินฟังให้เธอไม่ต้องเป็นห่วงตัวเองจงจือจินช็อกสุดขีดเรื่องแต่งงานจะทำเป็นเล่นๆได้ยังไงถึงแม้เธอไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานที่ทำข้อตกลงแต่ลูกสาวท้องแล้วร่างกายไม่บริสุทธิ์แล้วผู้ชายของตระกูลจงคนนั้นก็คงรับไม่ได้หรอกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันต่อไปเธอมาดูแลลูกสาวเองตกดึกหลินซินเหยียนได้กลับมาที่วิลล่าจงจิงห้าวไม่อยู่หลังจากทานข้าวเย็นเสร็จเธอได้เดินย่อยอาหารอยู่ในลานบ้านและถือโอกาสดูสภาพแวดล้อมรอบวิลล่าต่อมาดึกแล้วเธอได้กลับเข้าไปในห้องนอนแต่รู้สึกว่ากระหายน้ำจึงได้ไปรินน้ำแก้วหนึ่งที่ห้องครัวดื่มไปครึ่งแก้วตอนที่หลินซินเหยียนเตรียมตัวกลับไปนอนที่ห้องประตูห้องนอนมีเสียงลูกบิดประตูดังขึ้นต่อมาประตูห้องนอนได้ถูกผลักออกจากนั้นรูปร่างสูงใหญ่ได้เดินเข้ามาและตามมาด้วยสาวรูปร่างสวยงามเดินออกมาจากข้างหลังเขาหลินซินเหยียนอึ้งไปครู่หนึ่งยังไงก็คิดไม่ถึงว่าดึกป่านนี้แล้วจงจิ่งห้าวยังพาผู้หญิงที่เขาชอบกลับมาอีกไปจะหูเว่ยเห็นเธอก็อึ้งเหมือนกันผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เจอในโรงพยาบาลวันนั้นไม่ใช่เหรอเธอเงยหน้ามองจงจิ่งห้าวใบหน้าด้านข้างของเขาดูเย็นชาวันนั้นเขาโกรธอะไรมีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้ความคิดของผู้หญิงมักจะเซนซิทีฟเป็นพิเศษความผิดปกติของจงจิ่งห้าวทำให้ในใจของไปจะหูเว่ยเกิดความระแวดระวังกับหลินซินเหยียนฉันขอตัวกลับห้องก่อนนะคะหลินซินเหยียนไม่อยากเป็นก้างขวางคอและอย่าให้คนหงุดหงิดเดี๋ยวจงจิ่งห้าวมองเธอด้วยแววตาเสื่องซึมเธอใส่ชุดนอนที่มิชิดมากชายกระโปรงสีขาวยาวลงไปถึงข้อเท้าเผยแขนเรียวขาวทั้งสองข้างดูแล้วมีรสชาติของความใสบริสุทธิ์แต่พอนึกถึงการกระทำของเธอแล้วในใจก็มีความขยะแขยงเพิ่มขึ้นอยู่บ้านหลังนี้นอกจากผมแล้วจะหูเว่ยเป็นเจ้าของบ้านอีกคนเข้าใจความหมายของผมหรือเปล่าหลินซินเหยียนรู้สึกว่าเขากำลังสอนจระเข้ว่าน้ำชัดๆเธอไม่เคยเห็นว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านเลยทำไมต้องมาย้ำด้วยฉันรู้ค่ะฉันขอตัวไปนอนก่อนนะคะหลินซินเหยียนหันหลังเดินไปที่ห้องนอนคุณหลินไปจู่เว่ยมองหน้าเธอขอโทษด้วยค่ะหลินซินเหยียนมึนตึ๊บมองเธออย่างประหลาดใจใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดถึงแม้คุณมีการมั่นหมายกับอาห้าวแต่ฉันกับอาห้าวรู้จักกันมานานกว่าคุณถ้าไม่ใช่คุณวันนี้คนที่แต่งเข้ามาบ้านหลังนี้ก็คือฉันพวกเรารักกันเพราะฉะนั้นอะไรคะหลินซินเหยียนรู้สึกผู้หญิงคนนี้นี่แปลกจริงๆเธอรู้ฐานะของตัวเองดีและไม่ได้ขัดขวางพวกเขาเลยเธอพูดพวกนี้ทำไมแค่รู้สึกว่าคุณแต่งงานกับอาห้าวแต่อาห้าวไม่รักคุณสาเหตุเป็นเพราะว่าฉันก็เลยรู้สึกละอายใจต่อคุณค่ะไม่ต้องหรอกค่ะตามความคิดของคนปกติความสัมพันธ์ที่อึดอัดแบบนี้ไม่ควรจะต่างฝ่ายต่างไม่รบกวนกันเหรอทำแบบนี้เพื่อแสดงให้จงจิ่งห้าวเห็นว่าเธอมีจิตใจดีงามหลินซินเหยียนรู้สึกไม่ประทับใจเธออย่างไร้สาเหตุจงจิ่งห้าวหลีตาจ้องหน้าเธอไว้นี่คุณหมายความว่ายังไงหลินซินเหยียนเม้มปากเธอหมายความว่ายังไงงั้นหรือเธอแค่อยากผ่านหนึ่งเดือนนี้ไปอย่างสงบสุขเอาของที่เป็นของเธอได้แล้วก็จะจากไปแต่ผู้หญิงคนนี้แปลกจริงๆมาพูดอะไรพวกนี้เธอควรจะตอบยังไงคุณอยากให้ฉันตอบยังไงคะคำพูดของไปจะหูเว่ยทำเธอพูดต่อไม่ได้เลยด้วยซ้ำจบตอนที่8ตอนที่9รับสมัครล่ามคุณอยากให้ฉันตอบยังไงคะคำพูดของไปจะหูเว่ยทำเธอพูดต่อไม่ได้เลยด้วยซ้ำหรือจะให้พูดว่าขอโทษค่ะฉันไม่ควรมีการมั่นหมายกับจงจิ่งห้าวและแยกพวกคุณออกจากกันแบบนั้นมันเสแสร้งเกินไปอีกอย่างการมั่นหมายคือแม่ของทั้งสองตกลงกันไว้จะให้เธอทำยังไงจงจิ่งห้าวหลีตาจ้องมองเธอไว้ก้าวเท้าอย่างไม่ช้าไม่เร็ว
บรรยากาศมีความอึดอัดอบอวลอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวหลินซินเหยียนถอยหลังไปก้าวหนึ่งอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันไม่ได้แสหาเรื่องคุณมั้งคะไปเจ้าหูเว่ยเดินมาควงแขนของเขาไว้อ่ะห้าวอย่าโกรธเลยค่ะฉันไม่ดีเองไม่ควรพูดคำพูดเหล่านั้นเธอเพิ่งแต่งเข้ามาไม่นานที่จริงฉันไม่ควรมาเลยคุณพักผ่อนเช้าๆหน่อยนะคะฉันกลับก่อนแล้วค่ะคนที่ควรไปไม่ใช่คุณจงจิ่งห้าวย้อนกลับมาดึงข้อมือเธอขั้นชั้นบนไปจะหูเว่ยแอบดีใจถึงแม้จงจิ่งห้าวได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าจะอยู่กับเธอแต่ไม่เคยมีความคิดด้านนั้นกับเธอเลยพฤติกรรมของจงจิ่งห้าวในวันนี้ทำให้เธอดีใจจนเนื้อเต้นเพราะยังไงผู้หญิงในคืนนั้นไม่ใช่เธอมีแค่เกิดความสัมพันธ์กันจริงๆเธอถึงจะมัดใจผู้ชายคนนี้ได้อยู่หมัดหลินซินเหยียนไม่ได้มองไปด้านบนแค่หันกลับเข้าห้องนอนอย่างเงียบๆไปจะหูเว่ยหันกลับไปก็เห็นรูปร่างผอมเพรียวของหลินซินเหยียนเข้าห้องนอนพอดีจู่ๆเธอพบว่าเหมือนเงาของผู้หญิงคืนนั้นมากคืนนั้นเธอควบคุมความริษยาและความเกลียดชังในใจไว้หาสาวบริสุทธิ์คนหนึ่งให้จงจิ่งห้าวถือเป็นขีดจำกัดสูงสุดของเธอแล้วเธอไม่อยากไปดูผู้หญิงที่นัวเนียคลอเคลียกับจงจิ่งห้าวคือผู้หญิงแบบไหนแต่ว่าตอนที่ผู้หญิงคนนั้นจากไปเธอเห็นเงาที่ผอมเพรียวเงานั้นอยู่แวบๆถึงว่าเธอถึงรู้สึกแปลกใจตลอดว่าเห็นหลินซินเหยียนแล้วมีความรู้สึกคุ้นเคยที่แท้ความคุ้นเคยแบบนี้ไม่ได้อยู่ดีๆก็โผล่มาเองพอนึกถึงผู้หญิงในคืนนั้นอาจจะเป็นหลินซินเหยียนไปจะหูเวยก็กระวนกระวายอย่างแรงเธอจะปล่อยให้หลินซินเหยียนอยู่ข้างกายของจงจิ่งห้าวไม่ได้อีกเด็ดขาดการสัมผัสอย่างใกล้ชิดจะทำให้จงจิ่งห้าวพบพิรุธอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะยังไงซะก็เป็นผู้หญิงที่เคยกายแนบชิดกายกับเขาไปจะหูเว่ยเข้ามาในห้องนอนก็ไม่มีเวลามาแคร์ว่าเป็นกุลสตรีหรือเปล่าเธอกอดเอวบางของจงจิ่งห้าวไว้ซบอยู่ที่อ้อมมอกเขาแล้วพูดเสียงอ่อนโยนอาห้าวให้ฉันเป็นผู้หญิงของคุณอีกครั้งนะคะระหว่างที่พูดเธอก็ได้จูบมาจงจิ่งห้าวอึ้งกับการเสนอของไปจะหูเว่ยเขากลับไม่มีอารมณ์ที่ผู้ชายปกติควรจะมีเลยนอกจากคืนนั้นเขาไม่มีความต้องการกับเธอเลยสักนิดในขณะที่ปากของไปจะหูเว่ยจะประกบมาเขาได้หันหน้าไปอีกทางทำให้ไปจะหูเว่ยผิดหวังนี่ก็ดึกแล้วคุณนอนเช้าๆนะครับจงจิ่งห้าวดึงคอเสื้อที่ไม่ได้แน่นเลยอารมณ์ค่อนข้างหงุดหงิดส่วนหงุดหงิดอะไรนั้นเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันหงุดหงิดตัวเองหงุดหงิดที่ตัวเองไม่มีอารมณ์ที่ผู้ชายควรจะมีกับเธอนี่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติมือทั้งสองของไปจะหูเวกุมไว้แน่นสีหน้าค่อนข้างน้อยใจอ่ะห้าวคุณไม่ชอบฉันหรือเปล่าคะคุณอย่าคิดมากเลยนะจงจิ่งห้าวกดเสียงไว้และกอดไหล่ของเธอคืนนี้นอนพักที่นี่นะไปจะหูเวเป็นผู้หญิงเธอเข้าใจเป็นอย่างดีว่าผู้ชายคนหนึ่งไม่มีอารมณ์กับเธอมันหมายความว่ายังไงเธอนอนลงบนเตียงอย่างเชื่อฟังแต่ว่าเบ้าตาแดงกับน้ำตาหมุนอยู่ในเบ้าตาแต่กลับไม่ไหลลงมาเลยหน้าตาที่กล้ำกลืนน้อยใจแท้ๆแต่กลับอดทนปานนั้นจงจิ่งห้าวใจสั่นเล็กน้อยคืนนั้นเธอก็อดทนปานนี้และไม่ว่าเขาจะทรมานยังไงเธอก็ไม่เคยส่งเสียงออกมาเลยใจอ่อนลงมามากเขานั่งอยู่ที่ขอบเตียงและห่มผ้าให้เธออย่าคิดฟุ้งซ่านเลยนะรอผมให้ฐานะชื่อเสียงกับคุณแล้วผมเอาคุณแน่นอนไปจะหูเว่ยพยักหน้าเธออยู่ข้างกายจงจิ่งห้าวมานานรู้นิสัยของเขาดีพอสมควรถึงไม่รักแต่ด้วยหน้าที่เขาจะต้องรับผิดชอบเธอแน่นอนจงจิ่งห้าวถอดเสื้อสูทแล้วเดินออกมาจากห้องนอนเขาลงมาชั้นล่างโยนเสื้อสูทไปที่ที่บนโซฟาตามมาด้วยทิ้งตัวลงไปในโซฟาขาที่เรียวยาวพาดอยู่บนโต๊ะน้ำชาแหงหน้าพิงอยู่บนโซฟาดูแล้วค่อนข้างเหนื่อยล้าเช้าวันรุ่งขึ้นตอนที่หลินซินเหยียนอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเดินออกมาจงจิ่งห้าวกำลังนั่งดูข่าวสารการเงินและเศรษฐกิจวันนี้อยู่หน้าโต๊ะทานข้าวเหมือนไปจะหูเว่ยจะเข้าใจเขาเป็นอย่างดีได้ต้มกาแฟดำเข้มข้นให้เขาไว้การหนึ่งป้าอยู่ได้เตรียมอาหารเช้าเสร็จหลินซินเหยียนพยายามทำเหมือนไม่มีตัวตนไม่ส่งเสียงนั่งอยู่ที่ปลายโต๊ะเว้นระยะห่างกับพวกเขาและก้มหน้าก้มตาทานโจ๊กป้าอยู่ยกไข่ดาวมาเห็นหน้าตาที่ไม่เอาไหนของหลินซินเหยียนแล้วขมวดคิ้วแน่นเธอต่างหากที่เป็นคนมีฐานะชื่อเสียงทำไมอยู่ต่อหน้าเมียน้อยต้องต่ำต้อยขนาดนี้ด้วยป้าอยู่แกล้งส่งเสียงคุณผู้หญิงคะคุณน่าจะนั่งใกล้คุณชายนะคะหลินซินเหยียนเงยหน้าจงจิ่งห้าวก็แกล้งวางหนังสือพิมพ์ในมือลงทั้งคู่สบตากันแล้วต่างก็อึ้งหลินซินเหยียนแค่นึกถึงเมื่อคืนผู้ชายคนนี้มองหน้าตัวเองอย่างเย็นชาขนาดนั้นเธอก็หนาวสั่นไปถึงทรวงอกแล้วตอนที่จงจิ่งห้าวยังเด็กอยู่ก็เสียแม่ไปแล้วป้าอยู่เป็นคนคอยดูแลเขามาโดยตลอด
สำหรับคนแก่ที่ดูแลเขาท่านนี้เขาเคารพนับถือมากดังนั้นป้าอยู่พูดจาก็เลยค่อนข้างตามสบายแต่งงานกับเขาพวกเขาต่างคนต่างเอาสิ่งที่ตัวเองต้องการหลินซินเหยียนรู้สึกไม่ควรรบกวนชีวิตส่วนตัวของเขากินโจ๊กคำสุดท้ายเสร็จเธอได้พูดด้วยรอยยิ้มฉันทานอิ่มแล้วพวกคุณค่อยๆทานนะคะหลังจากเมื่อคืนหลินซินเหยียนรู้สึกได้ว่าจงจิ่งห้าวแคไปจะหูเว่ยมากเพราะฉะนั้นเธออยู่เป็นหน่อยจะดีกว่าเหมือนข้างหลังมีภัยพิบัติกำลังไล่ตามเธออยู่เธอเดินเร็วมากจงจิ่งห้าวมองเงาที่เร่งรีบของหลินซินเหยียนแล้วหลีตาลงมาไปจะหูเว่ยเก็บความคิดไว้พร้อมถามเสียงต่ำอาจจะเพราะมีฉันอยู่เธอไม่ค่อยคุ้นชินต่อไปจงจิ่งห้าวยกนมแก้วหนึ่งมาวางที่ตรงหน้าเธออีกหนึ่งเดือนเธอก็จะไปจากที่นี่แล้วไปจะหูเว่ยหลบตาลงสำหรับเธอแล้วหนึ่งเดือนนี้มันช่างยาวนานลินซินเหยียนกลับมาที่ห้องนอนเปิดดูข้อความที่ฝากไว้ที่58คอมได้รับการตอบรับแล้วว่าให้เธอไปสัมภาษณ์งานพอจงจิ่งห้าวกับไปจะหูเว่ยจากไปลินซินเหยียนเองก็ได้เดินออกมาจากวิลล่าและนั่งรถไปสัมภาษณ์งานวันเยวบตึกสูงระฟ้าใหญ่โตโออาลินซินเหยียนยืนอยู่หน้าตึกสูดหายใจลึกๆทีหนึ่งถึงก้าวเท้าเดินเข้าไปเธอเรียนมหาลัยไม่จบสามารถหางานที่เหมาะสมได้มันไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นจึงอยากสมัครงานครั้งนี้สำเร็จและมีโอกาสได้ทำงานโซนสัมภาษณ์มีผู้คนยืนเต็มไปหมดแต่ละคนใส่เสื้อผ้าที่เป็นทางการในมือถือเรซูเม่ไว้เหมือนทำการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีกับการสัมภาษณ์งานครั้งนี้แต่หลินซินเหยียนใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงยืนดูเหมือนไม่เข้ากันเลยไม่เหมือนคนมาสัมภาษณ์งานเลยเธอมองข้ามสายตาแปลกๆที่มองมาเป็นพักๆนั่งรออยู่ข้างๆอย่างเงียบผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงถึงเรียกชื่อของหลินซินเหยียนงานล้างจานและส่งหนังสือพรมแบบนี้ก็เอามาเป็นประสบการณ์การทำงานไม่ได้เธอไม่มีวุฒิการศึกษาเลยไม่ได้ทำประวัติย่อคนสัมภาษณ์งานดูประวัติการทำงานที่เหมือนกระดาษขาวของเธอแล้วขมวดคิ้วเล็กน้อยคุณเป็นภาษาของประเทศ A ได้ยังไงคะนี่ไม่ใช่ภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไปป้ายรับสมัครงานนี้โพสต์อยู่นานมากก็ไม่มีผู้สมัครงานเลยหลินซินเหยียนนึกถึงทุกอย่างของอดีตแล้วก็ได้กำมือไว้แน่นฉันเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเพื่อสื่อสารกับคนในท้องถิ่นได้ดีกว่าเป็นภาษาและตัวหนังสือที่ฉันตั้งใจเรียนโดยเฉพาะค่ะเสียงนี้ในมือของไปจะหูไวถือเอกสารอยู่เดินผ่านโซนสัมภาษณ์งานได้ยินเสียงที่ค่อนข้างคุ้นเคยนี้เธอมองไปตามเสียงก็เห็นหลินซินเหยียนหัวใจเธอหยุดเต้นกระทันหันจบตอนที่9ตอนที่10มีคนคอยขัดขาไม่นึกเลยว่าเธอจะเป็นภาษาประเทศ A ถ้าก่อนหน้านี้เธอยังไม่แน่ใจว่าหลินซินเหียนก็คือผู้หญิงในคืนนั้นงั้นตอนนี้เธอสามารถแน่ใจแล้วเลขาไปลูกน้องไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆเธอถึงหยุดฝีเท้าลงจึงได้เตือนว่างานประชุมกำลังจะเริ่มแล้วนะคะไปจะหูไว้ยื่นเอกสารในมือให้ลูกน้องเธอเอาเอกสารไปให้ประธานจงก่อนเดี๋ยวฉันตามไปงั้นคุณมาพรุ่งนี้เถอะค่ะเพราะคนที่เป็นภาษาประเทศนี้น้อยมากจริงๆถึงแม่หลินซินเหยียนไม่มีประสบการณ์การทำงานแต่เธอเป็นภาษาประเทศ A ก็เพียงพอแล้วหลินซินเหยียนลุกขึ้นมาจากเก้าอี้และโน้มตัวเล็กน้อยขอบคุณค่ะเธอเดินออกจากห้องสัมภาษณ์งานอย่างมีความสุขข้างหลังเธอตอนที่เธอเพิ่งออกมาไปจะหูเวยก็เดินเข้ามาแล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้ไม่ตรงตามความต้องการของการว่าจ้างเอาไม่ได้ถึงแม้เธอไม่มีประสบการณ์ทำงานแต่ว่าเธอเป็นคำพูดของฉันมันไม่ได้ผลใช่ไหมไปจะหูเว่ยพูดอย่างเคร่งขรึมและเฉียบขาดเธอเป็นเลขาของจงจิ่งห้าวยิ่งเป็นแฟนของจงจิ่งห้าวอาจจะได้เป็นคุณผู้หญิงของตระกูลจงด้วยใครกล้าขัดใจแม้ว่าคนสัมภาษณ์งานรู้สึกเสียดายแต่ก็ได้ตอบตกลงว่าค่ะหลินซินเหยียนที่เดินออกมาจากในตึกดีอกดีใจรู้สึกเห็นความหวังของชีวิตชีวิตกำลังเริ่มเข้าที่เข้าทางทีแล้วเธอโบกรถจากข้างทางไปที่ตระกูลหลินไม่นานรถก็ได้จอดลงที่หน้าวิลล่าของตระกูลหลินเธอจ่ายเงินแล้วลงจากรถเธอก้าวเท้าเดินเข้าไปเบาๆในห้องรับแขกเซินซิ่วฉิงใส่ชุดนอนผ้าไหมรูปร่างยั่วยวนนั่งอยู่บนโซฟาเห็นหลินซินเหยียนแล้วได้ยักคิ้วสวยงามของเธอแหมนี่หลินซินเหยียนไม่ใช่เหรอสายตาของหลินซินเหยียนหล่นอยู่บนกำไลหยกที่ตรงข้อมือของเซินซิ่วฉิงแล้วขมวดคิ้วแน่นสมัยเธอเด็กๆเคยกำไลหยกอันนั้นจากกล่องเครื่องประดับของแม่แม่บอกว่านั่นเป็นของที่คุณยายเก็บไว้ให้ท่านตอนนี้กลับอยู่ในมือของเซินซิ่วฉิงหลินซินเหยียนสะกดอารมณ์ที่พลิกไปมาของในใจไว้ฉันมาหาหลินกัวอันเซินซิ่วฉิงเล่นเล็บที่สวยงามของเธอก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นแต่งงานกับง่อยคนหนึ่งชีวิตก็คงไม่กระชุ่มกระชวยนะอ
ันนี้ไม่ต้องลำบากคุณเป็นห่วงค่ะหลินซินเหยียนพูดอย่างเรียบเฉยจากนั้นได้ถามอีกรอบหนึ่งว่าหลินกัวอันอยู่หรือเปล่าเซินซิ่วชิงเงยหน้าขึ้นมาสำรวจหลินซินเหยียนรอบหนึ่งหน้าตาอย่างกับมะเขือแห้งไอ้ง่อยของตระกูลจงก็ไม่ชอบที่หน้าแกหรอกมั้งหลินซินเหยียนหัวเราะเย็นชาอย่างควบคุมไม่ได้นาทีนี้รู้สึกขอบคุณที่จงจิงห้าวแกล้งเป็นง่อยเธอถึงมีโอกาสกลับมาถ้ารู้ว่าจงจิงห้าวไม่ได้เป็นง่อยเซินซิ่วชิงจะเสียใจหรือเปล่าที่ไม่ได้ให้ลูกสาวตัวเองแต่งเข้าไปสำหรับผู้ชายจงจิงห้าวหล่อจริงๆมีความสามารถและเงินทองเป็นคนรักที่ผู้หญิงมากมายหมายปองหลินกัวอันไม่อยู่เธอไม่อยากพูดกับเซินซิ่วชิงให้เปลืองน้ำลายเธอหันหลังจากไปตอนที่เดินมาถึงหน้าประตูข้างถนนมีรถขับมาคันหนึ่งรถได้หยุดลงที่หน้าประตูหลินซินเหยียนรู้ว่ารถคันนี้เป็นรถของหลินกัวอันไม่นานคนขับรถก็ได้เปิดประตูรถหลินกัวอันลงมาจากรถเห็นหลินซินเหยียนยืนอยู่หน้าประตูพอนึกขึ้นได้ว่าเธออาจจะมาทวงสินสอดของจวงจือจินเขาก็หน้าบึ้งตึงทันทีไม่รอให้เธอเปิดปากเขาก็ได้พูดก่อนอยากได้สินสอดของแม่แกคืนได้งั้นแกต้องช่วยฉันเรื่องหนึ่งหลินซินเหยียนขมวดคิ้วคุณเป็นคนบอกขอแค่ฉันแต่งเข้าตระกูลจงคุณก็จะเอาของของแม่ฉันคืนให้ฉันหลินกัวอันฮื้ออย่างเย็นชาทีหนึ่งทำไมฉันถึงอยากให้แกแต่งเข้าตระกูลจงเพราะจะมีผลดีกับตระกูลหลินโดยเฉพาะในเรื่องงานไงหลินซินเหยียนโมโหจนตัวสั่นคุณพูดจาไม่มีสัจจะได้ยังไงคุณยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าเป็นเด็กที่ไม่มีคนสั่งสอนจริงๆด้วยสีหน้าของหลินกัวอันดูแย่ฉันเป็นพ่อของแกนะแกพูดจาแบบนี้กับฉันได้ยังไงหลินซินเหยียนรู้สึกหนาวหนาวกายแต่หนาวใจกว่าไม่คิดเลยว่าเขาจะกลับคำอยากได้ของคืนงั้นก็บอกจงจิงห้าวให้เอาสิทธิ์ในการบุกเบิกของรีอ่าวรีพันเบให้ฉันฉันก็จะให้แกหลินกัวอันพูดจบก็ได้เดินผ่านเธอเข้าไปในลานพอเดินห่างจากหลินซินเหยียนไปหลายก้าวก็ได้หยุดลงมาอีกที่แปลงนั้นสำคัญกับฉันมากขอแค่แกพูดโน้มน้าวให้จงจิงห้าวเอาให้ฉันฉันก็จะคืนของทั้งหมดของแม่แกให้หมดรวมทั้งเปียโนเครื่องที่แม่ของแกซื้อให้แกตอนวันเกิดด้วยหลินซินเหยียนคิดไม่ถึงเลยว่าหลินกัวอันจะระยังอายขนาดนี้เขาพูดจาไม่มีสัจจะขนาดนี้หลินซินเหยียนไม่เชื่อเลยด้วยซ้ำอยากเอาของพวกนั้นคืนเกรงว่าคงต้องคิดหาวิธีอื่นแล้วหลินซินเหยียนรีตาลงที่ดินแปลงที่เขาอยากได้อยู่ในมือของจงจิงห้าวถ้าเธออยากจับจุดอ่อนของหลินกัวอันได้ดูถ้าเธอต้องลงทุนลงแรงที่บนตัวของสามีที่เพิ่งแต่งงานใหม่คนนี้แล้วแต่เธอจะลงมือยังไงล่ะถึงแม้ทั้งคู่คือฐานะสามีภรรยากันแต่กลับเหมือนคนแปลกหน้ายิ่งกว่าคนแปลกหน้าเสียอีกหลินซินเหียนกลับถึงที่พักก็คิดหาวิธีไม่ได้แต่กลับได้รับสายที่ถูกตัดสิทธิ์เข้ารับการทำงานตอนนั้นคุณบอกว่าให้ฉันไปทำงานพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอคะหลินซินเหียนร้อนรนใจขอโทษด้วยค่ะทางเรารับคุณเข้ามาทำงานไม่ได้คุณไม่ตรงตามเงื่อนไขที่เราต้องการค่ะอีกฝ่ายพูดจบก็ได้วางสายทิ้งหลินซินเหียนมองโทรศัพท์อยู่ครึ่งค่อนวันก็ดึงสติกลับมาไม่ได้จบตอนที่10ตอนที่11อย่าหลงกลด้วยรูปลักษณ์ภายนอกตอนนั้นยังเห็นได้ชัดอยู่เลยว่าพอใจในตัวเธอหลินซินเหยียนขมวดคิ้วหรือว่าเขาเจอคนที่เหมาะสมมากกว่าแล้วพอคิดแบบนี้หลินซินเหยียนก็ไม่ได้รู้สึกว่ายากที่จะยอมรับขนาดนั้นตอนเย็นจงจิงห้าวกลับมาก็ขังตัวเองไว้ในห้องทำงานดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องงานเมื่อตอนบ่ายหลินซินเหยียนได้ถามเกี่ยวกับอาหารที่จงจิงห้าวชอบจากป้าอยู่แล้วก็เตรียมอาหารเย็นด้วยตัวเองป้าอยู่ยิ้มแล้วพูดว่านี่แหละคือสิ่งลูกสะใภ้ควรจะทำหลินซินเหยียนก้มหน้าแล้วยิ้มถ้าไม่ใช่เพราะว่ามีคนเรียกร้องหนูก็ไม่ไปเอาใจเขาก่อนหรอกค่ะป้าอยู่ถอนหายใจคุณนายเสียชีวิตไปเร็วคุณชายใหญ่ก็ไปแต่งงานกับเมียน้อยส่วนคุณชายน้อยก็กลับมาไม่บ่อยเท่าไหร่คนอื่นเห็นว่าเขาเย็นชาแต่ว่าความจริงแล้วเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มากเลยหลินซินเหยียนเองก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่ฟังเงียบคุณไปท่านนั้นช่วยชีวิตคุณชายน้อยไว้ตั้งแต่ตอนเด็กต่อมาพอโตขึ้นก็อยู่กับคุณชายน้อยตลอดเมื่อก่อนคุณชายน้อยก็ไม่ได้ชอบเธอตั้งแต่กลับมาจากการออกไปทำงานนอกสถานที่ท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปแต่ว่าคุณไม่ต้องใส่ใจหรอกนะคะยังไงคุณก็คือเจ้าของอย่างเป็นทางการป้าอยู่ตบไหล่เธอพร้อมกับปลอบใจหลินซินเหยียนก้มหน้าแล้วยิ้มอย่างขมขื่นไม่ว่าเขาจะดีกับใครเธอไม่สามารถพูดอะไรได้จริงๆทั้งที่มันเป็นความสัมพันธ์ของสามีภรรยาแต่ว่าพวกเขานั้นต่างไม่คุ้นเคยต่อกันมากการแต่งงานครั้งนี้เธอเข้าใจดี
หลินซินเหยียนมองไปที่ห้องทำงานทีหนึ่งนึกถึงเมล็ดกาแฟดำที่ไปจะหวูเวยนำมาเมื่อเช้าแล้วก็เลยถามว่าป้าอยู่เมล็ดกาแฟอยู่ไหนเหรอคะฉันอยากชงกาแฟให้เขาหน่อยป้าอยู่ได้ยินดังนั้นเธอก็รู้สึกห่วงใยดังนั้นก็เลยหยิบเมล็ดกาแฟส่งให้เธอแล้วก็บอกเธอว่าไม่ต้องเติมนมและน้ำตาลนะคะคุณชายน้อยไม่ค่อยชอบของที่มีรสชาติหวานหลินซินเหยียนพยักหน้าแล้วก็ชงกาแฟเสร็จอย่างรวดเร็วเทลงในแก้วกาแฟอย่างประณีตและละเอียดอ่อนแล้วก็ถือขึ้นไปด้วยตัวเองจงจิงห้าวที่อยู่ในห้องทำงานกำลังคุยโทรศัพท์อยู่สีหน้าดูฉุนเฉียวฝ่ายบุคคลมันทำงานยังไงกันแค่หาล่ามคนหนึ่งมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเขาเข้าใจหลายภาษาแต่ว่าภาษาของประเทศเอนั้นเขาทำไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่คล่องและโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เพิ่งขยายใหม่มีหลายเรื่องให้ต้องจัดการมีอุปสรรคด้านภาษาแล้วจะให้เขาจัดการอย่างไรกันไปบอกผู้จัดการแผนกบุคคล1วันฉันให้เวลาเขา1วันถ้าเกิดว่าหาคนไม่ได้ก็ให้เขาเก็บข้าวเก็บของออกไปซะก๊อกๆความโกรธของจงจิ่งห้าวนั้นอยู่เต็มมอกแล้วจู่ๆมีคนมาเคาะประตูน้ำเสียงก็ไม่ได้เบาลงพูดอย่างเย็นชาว่าเข้ามาหลินซินเหยียนใจสั่นในทันทีเขากำลังโกรธอยู่เหรอแต่ว่าเธอเคาะประตูไปแล้วต่อให้เขากำลังโกรธก็ต้องกัดฟันและเดินเข้าไปหลินซินเหยียนพยายามฝืนยิ้มฉันชงกาแฟมาให้สายตาของจงจิ่งห้าวมองไล่ตั้งแต่หน้าของเธอลงมาถึงกาแฟในมือของเธอค่อยๆหรี่ตาลงเมื่อเช้ายังหลีกเลี่ยงกับเขาอย่างกับงูกับแมงป่องแต่ว่าตอนนี้กลับเอากาแฟมาให้เขาเองยังงั้นเหรอเธอผู้หญิงคนนี้ช่างกะล่อนจริงๆจงจิ่งห้าววางโทรศัพท์และนั่งลงแล้วก็มองการแสดงของเธอเงียบๆ เขาอยากจะดูหน่อยว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการทำอะไรกันแน่ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบที่คุณชอบกินหรือเปล่าหลินซินเหยียนวางกาแฟไว้ตรงหน้าโต๊ะจงจิ่งห้าวไม่ได้ขยับร่างกายเริ่มผ่อนคลายพร้อมกับเอนหลังพิงเก้าอี้อย่างขี้เกียจหลินซินเหยียนพูดอย่างประจบว่าลองดูไหมจงจิ่งห้าวเลิกคิ้วขึ้นเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงเปลี่ยนไปเขาพูดอย่างเยาะเย้ยว่าอยู่ๆก็มาเอาอกเอาใจเพราะว่าอยากจะถามฉันเกี่ยวกับที่ดินที่อ่าวรีพันเบใช่ไหมหลินซินเหยียนอึ้งไปไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะคิดโยงไปถึงเรื่องนั้นได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ทันใดนั้นจงจิ่งห้าวก็คว้าคางของหลินซินเหยียนไว้นี่มันคือเหตุผลของตระกูลหลินที่ส่งเธอมาแต่งงานกับฉันโดยไม่คำนึงถึงว่าฉันขาพิการไม่ใช่เหรอมือเขาออกแรงหนักมากหลินซินเหยียนรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเธออ้าปากอยากจะอธิบายแต่ว่าจะอธิบายยังไงกันล่ะบอกว่าเธอคือคนที่ถูกทอดทิ้งอย่างนั้นเหรอเขาจะเชื่อไหมฉันไม่ใช่ออกไปจงจิ่งห้าวสะบัดเธอออกหลินซินเหยียนถูกสะบัดออกมาอย่างรวดเร็วแขนเผลอไปชนกาแฟอย่างไม่ทันระวังของเหลวสีดำซึมใส่เอกสารบนโต๊ะสีหน้าของจงจิ่งห้าวก็มืดมนลงในทันทีหลินซินเหยียนไม่เคยคิดอยากจะทำให้มันเป็นแบบนี้รีบเข้าไปเช็ดทันทีจงจิ่งห้าวหยิบเอกสารออกมาแล้วก็ตำหนิอย่างรุนแรงว่าบอกให้ออกไปไม่ได้ยินหรือไงเขาไม่ชอบหน้าตาของคนที่เกาะคนอื่นเพื่อผลประโยชน์หรอกหลินซินเหยียนใจจำต้องออกไปเดี๋ยวก่อนเอาของพวกนี้ออกไปด้วยจงจิ่งห้าวมองแล้วรู้สึกรำคาญหลินซินเหยียนเอากาแฟออกมาเวลาอาหารเย็นจงจิ่งห้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็กลับไปที่ห้องหลินซินเหยียนถอนหายใจอย่างเงียบๆคนนี้นิสัยแย่อยากจะเข้าใกล้ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องได้ที่ดินหรือเรื่องได้สิทธิ์ในการดำเนินการหลินกัวอันเลยหลินซินเหยียนอาบน้ำเสร็จแล้วก็นอนลงที่เตียงพลิกไปพลิกมาก็นอนไม่หลับแล้วก็ลุกขึ้นมาจากเตียงพอนึกถึงเรื่องตอนที่ไปส่งกาแฟให้จงจิ่งห้าวแล้วทำกาแฟหกใส่เอกสารของเขานั้นในใจของเธอก็รู้สึกขอโทษเลยอยากจะชดเชยก็เลยไปที่ห้องทำงานของเขาเธอเปิดไฟเอกสารที่เปียกชุ่มยังคงวางอยู่บนโต๊ะตอนนั้นเธอสังเกตได้ว่ามันเป็นตัวอักษรของประเทศเอตรงที่โดนกาแฟหกใส่นั้นมันเกือบจะมองไม่ชัดเจนแล้วเธอหากระดาษที่ยังสะอาดแล้วก็คัดลอกคำในเอกสารลงไปหลินซินเหยียนรู้จักตัวหนังสือของประเทศนี้การใช้งานไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นักถือว่าแทนคำขอโทษเขียนแปลภาษาออกมาให้เขาอ่านเนื้อหาของเอกสารทั้งหมด10ฉบับแปลพร้อมกับเขียนลงในกระดาษไปเรื่อยๆก็ถึงตี3แล้วเธอวางปากกาลงนวดข้อมือที่ปวดเมื่อยของตัวเองจัดเรียงเอกสารให้เรียงตามลำดับวางไว้บนโต๊ะอ่านหนังสือหลังจากนั้นก็กลับไปนอนที่ห้องตอนที่จงจิ่งห้าวตื่นขึ้นมากินข้าวเช้านั้นหลินซินเหยียนยังไม่ตื่นเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกบวกกับอาการขี้เศร้าตอนตั้งครรภ์ของเธอก็เลยไม่ค่อยตื่นเช้าเท่าไหร่
จงจิงห้าวขมวดคิ้วเธอยังไม่ตื่นเหรอป้าอยู่ก้มหน้ายังขับพวกคุณเป็นสามีภรรยากันแต่กลับมาถามคนนอกอย่างป้าเนี่ยนะจงจิงห้าวจะฟังความหมายของป้าอยู่ไม่เข้าใจได้อย่างไรกันช่างเถอะจงจิงห้าวไม่ค่อยเก่งเรื่องการอธิบายเท่าไหร่นักแม้แต่กับป้าอยู่ที่ดูแลเขามาตั้งแต่เด็กจนโตก็เหมือนกันคุณชายป้ารู้ว่าคุณกับคุณหลินไม่ได้มีความรู้สึกต่อกันแต่ว่าคุณนายนั้นได้จัดเตรียมการแต่งงานไว้ให้คุณก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปแล้วอีกอย่างป้าก็มองว่าเธอก็แคร์คุณมากนะเมื่อวันตอนที่กลับมาตอนเที่ยงก็ถามว่าคุณชอบกินอะไรอาหารเย็นเมื่อวานก็เป็นฝีมือของเธอทั้งหมดแถมเธอยังชงกาแฟด้วยตัวเองอีกต่างหากจู่ๆเธอก็มาเอาอกเอาใจไม่ใช่เพราะว่าเพื่อให้ตระกูลหลินได้ที่ดินที่อ่าวรีพันเบแต่ว่าเป็นห่วงเขายังงั้นเหรอจงจิงห้าวรู้สึกว่าน่าขำเขาหันกลับไปมองป้าหยูอย่าไปหลงกลเพราะรูปลักษณ์ภายนอกของเธอจบตอนที่11ตอนที่12ต่อไปเรียกฉันว่าพี่ชายเธอเป็นผู้หญิงแบบไหนเขาย่อมรู้ดีที่สุดพอนึกถึงเอกสารที่ถูกกาแฟหกใส่เมื่อคืนนี้เขาก็ไปที่ห้องทำงานเอาไปที่บริษัทแล้วก็ให้คนปริ้นให้ใหม่อีกฉบับพอเข้าประตูมาจงจิงห้าวก็พบว่าโต๊ะหนังสือนั้นถูกแต่ต้องสถานที่นี้นอกจากป้าอยู่กวนจิ้งแม้แต่ไปจะหวูเวยก็ยังไม่เคยเข้ามาก่อนใครกันผู้หญิงคนนั้นแอบเข้ามาในห้องทำงานของเขายังงั้นเหรอเขาเดินไปที่โต๊ะก็พบเอกสารที่ถูกแปลด้วยลายมืออยู่ฉบับหนึ่งเขายื่นมือออกไปหยิบมาลายมือที่สวยงามมันประณีตเรียบร้อยมากเขาขมวดคิ้วผู้หญิงคนนั้นเขียนยังงั้นเหรอเธอรู้ภาษาประเทศเอจงจิงห้าวรู้สึกไม่ค่อยอยากจะเชื่อตอนที่เขาวางเอกสารลงแล้วจะไปหาผู้หญิงคนนั้นเพื่อถามให้ชัดเจนนั้นก็มีกระดาษโน้ตหล่นออกมาจากเอกสารนั้นบนนั้นเขียนเอาไว้ว่าขอโทษที่เข้ามาในห้องทำงานของคุณโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนแต่ว่าเมื่อวานนี้เอกสารของคุณต้องมาเปียกเพราะว่าฉันดังนั้นฉันต้องการทำสุดความสามารถเพื่อแก้ไขมันกลับมาให้ได้ภาษาของประเทศเอนั้นไม่ง่ายที่จะเรียนรู้เลยฉันแปลเป็นภาษาจีนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อให้คุณอ่านได้ง่ายถือว่าเป็นการชดใช้ที่ทำเอกสารของคุณเปียกหลินซินเหยียนจงจิงห้าวบีบกระดาษโน้ตในมือแล้วก็มองดูเนื้อหาในเอกสารที่ถูกแปลครบทั้งหมด10หน้าทั้งหมดถูกเขียนด้วยมือความโกรธที่เธอแอบเข้ามาในห้องทำงานของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตก็หายไปเล็กน้อยเขาจ้องไปที่ลายมือที่สวยงามทันใดนั้นก็เกิดความสงสัยเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเล็กน้อยนี่เธอรู้ภาษาที่ไม่เป็นที่นิยมด้วยอย่างนั้นเหรอจงจิงห้าววางกระดาษโน้ตลงแล้วก็เอาเอกสารฉบับนั้นไปที่บริษัทตอนที่หลินซินเหยียนตื่นขึ้นมานั้นก็เที่ยงแล้วป้าอยู่เตรียมอาหารไว้ให้เธอเรียบร้อยเธอรู้สึกเกรงใจเล็กน้อยที่ตัวเองตื่นสายเกินไปป้าอยู่ยิ้มที่นี่ปกติมันเงียบเหงามากคุณผู้ชายไม่นอนตื่นสายหลังจากที่คุณเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ค่อยมีความเป็นคนธรรมดาขึ้นมาหน่อยหลินซินเหยียนยิ้มคุณไปท่านนั้นไม่ได้มาที่นี่บ่อยหรอคะสีหน้าของป้าอยู่เปลี่ยนไปนี่เธอหึงงั้นเหรอหลินซินเหยียนไม่ได้มีความหมายอื่นจริงๆก็แค่ถามออกไปเฉยๆเท่านั้นเองหลังจากถามไปแล้วก็รู้สึกเสียใจก็ไม่บ่อยเท่าไหร่หรอกค่ะเมื่อก่อนคุณชายก็เย็นชากับเธอเหมือนกันป้าอยู่เองก็ประหลาดใจเหมือนกันความคิดที่มีต่อเธอนั้นเปลี่ยนไปแล้วยังงั้นเหรอหลายปีมานี้ไม่ได้ตกหลุมรักเธอแล้วมาตกหลุมรักเอาในไม่กี่วันนี้ได้ยังไงป้าอยู่คิดยังไงก็คิดไม่ออกหลินซินเหยียนคิดว่ากันว่าความคิดของผู้หญิงนั้นยากแท้อย่างถึงผู้ชายเองก็เหมือนกันแหละโดยเฉพาะผู้ชายอย่างจงจิงห้าวงานนั้นมันล้มเหลวลงไปแล้วหลินซินเหยียนไม่อยากจะเอ้อระเหยลอยชายแบบนี้ต่อไปเธอต้องมีอาชีพที่มั่นคงของแม่ตอนนี้แน่นอนว่ายังเอากลับมาไม่ได้อย่างแน่นอนเนื้อตัวนั้นก็เหลือเงินอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่เธออยู่ที่นี่ก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงินอะไรแต่ว่าแม่จำเป็นต้องใช้พอกินข้าวเสร็จเธอก็ออกจากบ้านคนที่ไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีประวัติการทำงานแบบเธอการหางานก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมากจริงๆหลังจากหลังชนฝาหลินซินเหยียนก็หาได้แค่เพียงงานระดับล่างเท่านั้นร้านอาหารสุดหรูร้านหนึ่งกำลังรับสมัครพนักงานเสิร์ฟที่นี่ไม่ได้จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาขอแค่เธอมีชาวตอบสนองอย่างรวดเร็วก็พอแล้วตอนนี้เธอต้องแน่ใจว่าเธอมีเงินอยู่ในมือดังนั้นก็เลยเข้าไปสมัครหลินซินเหียนนั้นนอกจากเรื่องที่เธอไม่มีวุฒิการศึกษาแต่ว่าเธอเคยเข้าเรียนที่มหาลัยมาก่อนการพูดและกิริยาท่าทางของเธอนั้นมีตรรกะมากการตอบสนองก็รวดเร็ว
ผู้จัดการร้านอาหารบอกให้เธอมาทำงานในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะยังไงก็มีงานทำแล้วหลินซินเหยียนอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยออกมาจากร้านอาหารแล้วก็เดินเล่นข้างทางอยู่คนเดียวขณะที่พระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ก็ทิ้งร่องรอยสีแดงไว้ที่ขอบฟ้าแสงสีแดงสะท้อนลงมาบนถนนร่างของหลินซินเหยียนถูกลากออกมาเป็นเงายาวๆเธออยู่คนเดียวดูอ้างว้างเดียวดายซินเหยียนหลังจากได้ยินเสียงนั้นหลินซินเหยียนก็หันหน้าไปมองที่มาของเสียเหอรุ่ยเจ๋อก็วิ่งข้ามถนนมาจากทางฝั่งตรงข้ามฉันนึกว่าฉันตายไปแล้วเขายิ้มหมอเหอหลินซินเหยียนเองก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันเจอเขาอีกครั้งแล้วทำไมนายยังอยู่ในประเทศนี้อีกล่ะเขามองหลินซินเหยียนลังเลฉันกลับมาทำงานแล้วหลินซินเหยียนนึกถึงเรื่องที่โรงพยาบาลวันนั้นที่คณบดีดันเขาด้วยตัวเองเลยก็เข้าใจในทันทีโรงพยาบาลนั้นดูแลนายเป็นอย่างดีใช่ไหมล่ะเพราะว่าต้องดูแลแม่เธอก็เลยไม่มีใบปริญญาตอนนี้จะหางานก็เป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆเหอรุ่ยเจอยิ้มอย่างอบอุ่นไม่เลวเลยถ้าเกิดไม่ใช่เพราะว่าเธอไม่กลับไปไม่ว่าจะดูแลดีขนาดไหนเขาก็ไม่เลือกอยู่ในประเทศนี้หรอกในประเทศมีหลายคนและหลายเรื่องที่เขาไม่อยากจะนึกถึงหลินซินเหยียนเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าฟ้ากำลังจะมืดแล้วเกือบ2เดือนแล้วที่เธอกลับมาตอนนี้เธอยังคงสับสนและหมดหนทางอยู่เลยอยากจะแย่งของที่ถือว่าเป็นของพวกเธอคืนกลับมามันพูดง่ายกว่าทำเหอรุ่ยเจอสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของเธอก็เอื้อมมือไปเอาผมทัดหูให้เธอถ้าเกิดว่าเธอมีเรื่องลำบากอะไรบอกฉันได้เลยนะก่อนหน้านี้เขาเคยช่วยอะไรเธอมากมายแล้วหลินซินเหยียนยิ้มและสายหน้าคบกับเธอมานั้นก็นานสาวน้อยนี้คิดยังไงเขาก็พอเข้าใจอยู่ยอมที่จะให้ตัวเองลำบากดีกว่าไปติดหนี้คนอื่นเธอดื้อเกินไปแล้วดื้อจนทำให้คนอื่นรู้สึกปวดใจหลินซินเหยียนเม้มปากไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากติดหนี้แต่กลัวว่าติดหนี้ไปแล้วจะใช้คืนไม่ได้เธอยากจนและว่างเปล่าฟ้ากำลังจะมืดแล้วหมอเหอไม่กลับบ้านเหรอหลินซินเหยียนถามเมื่อก่อนซินเหยียนก็เอาแต่จะเรียกเขาแบบนี้เรียกเขาว่าหมอเหอเหยียนเหยียนเหอรุ่ยเจอมองเธอต่อไปไม่ต้องเรียกฉันว่าหมอเหอแล้วโอเคไหมเขามองหลินซินเหยียนอย่างจริงจังเรียกชื่อเรียกว่าพี่ก็ได้รู้จักกันมาก็ตั้งนานแต่เธอเอาแต่เรียกฉันว่าหมอเหอดูห่างเหินกันมากเลยเธอคิดว่าไงหลินซินเหยียนคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาแก่กว่าตัวเองแล้วเมื่อก่อนก็ดูแลเธอเหมือนกับพี่ชายถ้าอย่างนั้นเรียกว่าพี่ดีไหมเอ๊ะเหอรุ่ยเจอใช้โอกาสนี้ได้ใกล้ชิดกับเธอเขายื่นมือออกมากอดเธอแล้วก็หัวเราะแบบไม่มีเสียงต่อไปเรียกฉันว่าพี่แล้วกันอะห้าวนั่นคุณหลินใช่ไหมจงจิ่งห้าวที่กำลังขับรถอยู่นั้นไม่ได้สนใจคนที่อยู่ริมถนนพอไปจะหวู่เวยพูดขึ้นมาสายตาของเขาก็มองไปทางฝั่งนั้นจบตอนที่12ตอนที่13เธอรู้ภาษาประเทศเอหลินซินเหยียนแข็งทื่อไปทั้งตัวเธอไม่คิดเลยว่าจู่ๆเหอรุ่ยเจอจะกอดเธอพอดึงสติกลับมาได้แล้วก็ขัดขืนจากมุมที่จงจิ่งห้าวมองอยู่ตอนนี้มันเป็นการผลักแบบออดอ้อนคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันอย่างไม่ทันตั้งตัวไปจะหวู่เวยพูดด้วยท่าทางเหมือนไม่ได้ตั้งใจไม่คิดเลยว่าเธอจะมีแฟนแล้วนะจงจิ่งห้าวรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างบอกไม่ถูกเหยียบคันเร่งจนสุดพุ่งออกไปด้วยความเร็วไปจะหวู่เวยเม้มปากนายโกรธเหรอจงจิ่งห้าวหัวเราะเยาะทำไมฉันต้องโกรธด้วยเธอเคยท้องแล้วก็ต้องมีแฟนอยู่แล้วสิความรู้สึกที่รับรู้ว่าเธอมีแฟนกับเห็นกับตานั้นไม่เหมือนกันมันก็แค่รู้สึกไม่สบายใจอย่างแปลกประหลาดเท่านั้นรถมาถึงยังที่พักของไปจะหวู่ไว้อย่างรวดเร็วเธอไม่ได้ลงรถในทันทีแต่มองมาที่จงจิ่งห้าวแทนนายจะไม่ขึ้นไปนั่งหน่อยเหรอเหมือนกับว่ากลัวเขาจะปฏิเสธไปจะหวู่เวยรีบพูดเสริมต่อว่าอะห้าวฉันเตรียมของที่นายชอบกินจะหวู่เวยจงจิ่งห้าวตัดบทเธอเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรจิตใจว้าวุ่นยื่นมือไปลูบผมของเธอวันนี้ฉันไม่ขึ้นไปแล้วเธอรีบพักผ่อนเถอะแต่ท้ายที่สุดไปจะหวู่เวยก็ไม่ได้พูดอะไรลงจากรถอย่างเชื่อฟังนายก็ขับรถช้าๆนะจงจิ่งห้าวตอบรับเบาๆแล้วก็ขับรถออกไปราวกับว่าใช้ความเร็วอย่างมากตลอดทั้งทางตอนที่กลับมาถึงบ้านนั้นหลินซินเหยียนยังไม่กลับมาเขาปลดกระดุมเสื้อของตัวเองเธอออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนบ่ายป้าอยู่รับเสื้อคลุมในมือของเขาไปตอนนี้จะทานอาหารเย็นไหมคะรออีกหน่อยตอนนี้เขายังไม่อยากอาหาร
กระดุม2เม็ดบนเสื้อของเขาถูกปลดออกทั้งที่มันไม่ได้แน่นแล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกอึดอัดความรู้สึกแปลกประหลาดแบบนี้ทำให้เขารู้สึกไม่สบายเขาเปิดประตูห้องทำงานโน้ตที่หลินซินเหยียนทิ้งไว้ให้เขายังวางอยู่บนโต๊ะเขาหยิบขึ้นมาแล้วก็หัวเราะออกมา1ครั้งอย่างเย็นชาอยู่ต่อหน้าฉันก็เล่นบนทรมานตัวเองแล้วก็ไปเที่ยวกับผู้ชายด้วยในเวลาเดียวกันหลินซินเหยียนเธอนี่เยี่ยมไปเลยเขาขยำกระดาษนั้นจนเป็นลูกบอลหลินซินเหยียนเรียกรถกลับมาเหอรุ่ยเจ๋อจะมาส่งเธอแต่ว่าเธอไม่อยากให้เหอรุ่ยเจ๋อรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับจงจิงห้าวก็เลยปฏิเสธไปที่บ้านมีเพียงแค่ป้าอยู่หลินซินเหียนนึกว่าจงจิงห้าวยังไม่กลับมาก็รู้สึกโล่งใจไปไม่น้อยเลยป้าอยู่เห็นว่าหลินซินเหียนอารมณ์ดีก็เลยถามว่ามีเรื่องอะไรน่ายินดีหรือคะที่จริงไม่มีหรอกหลินซินเหียนยิ้มแค่รู้ว่าพอเขาไม่อยู่แล้วฉันเป็นอิสระขึ้นหน่อยค่ะป้าอยู่ความหมายของเธอคือฉันเป็นส่วนเกินใช่ไหมหุ่นที่สูงยาวของเขายืนพิงประตูห้องทำงานอย่างเกียจคร้านและเสียสีอย่างไม่สนใจใยดีเสียงนี้หลินซินเหยียนหันไปด้วยร่างกายที่แข็งทื่อก็เห็นผู้ชายที่กำลังยืนพิงประตูอยู่ท่าทางดูมืดมนทำไมเขาถึงอยู่บ้านล่ะพอกลับมาไม่เห็นเขาสัญชาตญาณของหลินซินเหยียนก็นึกว่าเขาไม่อยู่ดังนั้นก็พูดออกไปโดยที่ไม่ได้คิดให้มากมายฉันหลินซินเหยียนกำลังจะอธิบายจงจิงห้าวก็เดินผ่านเธอและตรงไปยังห้องอาหารและเรียกให้ป้าหยูเสิร์ฟอาหารหลินซินเหยียนนั่งลงที่โต๊ะพยายามจะอธิบายแต่ก็หาข้อแก้ตัวไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจงจิงห้าวยังไม่มองเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าตอนที่กินข้าวเสร็จแล้วนั้นเขาก็พูดว่าเธอเข้ามากับฉันหน่อยหลินซินเหยียนวางตะเกียบลงแล้วตามเขาเข้าไปในห้องทำงานจงจิงห้าวนั่งอยู่หน้าโต๊ะแล้วก็เอาเอกสารที่แปลนั้นวางไว้บนโต๊ะแล้วก็มองเธอด้วยหางตาเธอรู้ภาษาประเทศเองงั้นเหรอหลินซินเหยียนพยักหน้าอย่างสงบนี่มันทำให้จงจิงห้าวประหลาดใจทำไมถึงเรียนภาษานี้มันไม่ได้แพร่หลายในระหว่างประเทศนี่พอพูดถึงสถานที่ที่เธอใช้ชีวิตมา8ปีในใจก็รู้สึกเจ็บปวดมากเกินไปแต่ว่าความเจ็บปวดนี้ไม่มีใครสามารถเข้าใจได้หรอกมีแต่เธอเท่านั้นที่รับรู้ได้ถึงการจนตรอกที่แสนสาหัสในช่วงเวลาเหล่านั้นเธอไม่อยากแสดงออกต่อหน้าคนนอกเธอคลี่รอยยิ้มที่ผ่อนคลายบนใบหน้าชอบก็เลยเรียนหน้าจงจิงห้าวขมวดคิ้วเธอดูเหมือนว่าจะปกปิดความรู้สึกของตัวเองได้ดีมากแต่ว่าความเจ็บปวดในดวงตาที่ผุดออกมาอย่างรวดเร็วเมื่อกี้นี้มันหนีจากสายตาของเขาไม่พ้นสรุปแล้วเธอซ่อนและปกปิดอะไรไว้กันแน่เธอมานี้เขาพูดด้วยเสียงที่เคร่งขรึมหลินซินเหยียนขัดแย้งในใจเธอไม่ค่อยรู้ถึงนิสัยใจคอของผู้ชายคนนี้แต่ว่าตอนนี้เธอก็จำเป็นต้องต้อนรับขับสู้เขาไปก่อนเธอค่อยๆเดินเข้าไปจงจิงห้าวยื่นเอกสารฉบับหนึ่งมาวางตรงหน้าเธอในเมื่อเธอรู้ภาษาเอกสารฉบับนี้เธอแปลเสร็จแล้วก็เอามาให้ฉันหลินซินเหยียนก้มหน้าพบว่าด้านบนมุมขวาของซองเอกสารมีการพิมพ์ชื่อของว่านเยวบเอาไว้เมื่อคืนเธอเอาแต่สนใจเรื่องการแปลเอกสารไม่ได้มองดูหัวจดหมายตรงมุมขวาเลยเธอเงยหน้าขึ้นอย่างอดไม่ได้พวกคุณยังหาล่ามไม่ได้หรือคะจงจิงห้าวเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยหลินซินเหยียนหยิบเอกสารนั้นไปและพูดเบาๆว่าฉันเคยไปสมัครเป็นล่ามที่บริษัทของคุณตอนแรกก็พอใจในตัวฉันมากแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจู่ๆก็บอกว่าฉันไม่เหมาะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอทุกคำพูดทุกการแสดงออกของเขามันต่างชวนให้คิดซ่อนความหมายลึกซึ้งที่คนอื่นยากจะเข้าใจหลินซินเหยียนตอบเบาๆเธอไม่ได้มีความจำเป็นต้องโกหกเอกสารนี้ฉันช่วยคุณแปลได้แต่ว่าหลินซินเหยียนไม่ได้โลภที่อยากจะได้ประโยชน์จากมันแต่ว่าตอนนี้เธอไม่มีอะไรเลยทำได้แค่ทำเกินความสามารถเอาแล้วกันจงจิงห้าวมองเธออย่างแน่วแน่แม้ว่าจะมีเรื่องวุ่นวายก็ตามไม่รอให้เธอพูดเขาเอ่ยปากเตือนเธอไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเธอจะบอกว่าที่ดินในอ่าวรีพาวเบฉันรับปากไม่ได้หรอกนะหลินซื่อกรุ๊ปของพวกเธอไม่มีความสามารถพอที่จะได้มันหรอกเมื่อกี้หลินซินเหยียนกำลังอยากจะพูดเรื่องนี้อยู่พอดีแต่ว่าไม่ได้ให้หลินกัวอันแต่เป็นการให้ตัวเธอเองแบบนั้นเธอจะได้มีแต้มต่อในการไปต่อรองกับหลินกัวอันแต่ว่าตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าเขาปฏิเสธแค่การแปลฉบับเดียวแลกกับที่ดินมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นให้เงินฉันแล้วกันเนื่องจากตอนนี้ยังไม่สามารถเอาสินสอดทองมั่นของแม่กลับมาได้ถ้าอย่างนั้นก็หาเงินก่อนเพื่อรับรองชีวิตของแม่แล้วต่อไปก็มีลูกน้อยเธอต้องหาเงินเยอะและเยอะมากเพื่อรับรองชีวิตของเธอหลินซินเหยียนพลิกเอกสารดูมี20กว่าหน้า
หน้าละร้อยฉันก็ไม่ได้โกงคุณนะจงจิ่งห้าวตระกูลหลินไม่มีเงินขนาดนั้นเลยเหรอการกระทำของผู้หญิงคนนี้ทำไมยิ่งนับวันยิ่งมองไม่ออกจงจิ่งห้าวไม่ได้พูดอะไรหลินซินเหยียนก็นึกว่าเขาไม่ยอมนี่มันไม่แพงแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันแพงเกินไปงั้นฉันลดให้นิดหน่อยเอาไหมไม่ต้องทำอย่างที่เธอพูดนั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็ได้หลินซินเหยียนหยิบเอกสารและลุกขึ้นจากโต๊ะฉันคงต้องใช้เวลาสักพักฉันเอากลับห้องก่อนนะเดี๋ยวแปลเสร็จแล้วจะเอามาให้เดี๋ยวก่อนหืมหลินซินเหยียนมองไปที่เขาอย่างสงสัยสายตาของเขามืดมนเหมือนกับเป็นคำเตือนฉันหวังว่าเธอจะเข้าใจเรื่องหนึ่งจบตอนที่13ตอนที่14ไม่เข้าใจเธอแล้วเรื่องอะไรเหรอหลินซินเหยียนสับสนจงจิงห้าวลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินต้านแสงไฟเข้ามาย่างก้าวของเขานั้นมั่นคงและเชื่องช้าสุดท้ายก็ยืนอยู่ตรงหน้าของหลินซินเหยียนแล้วก็มองเธอจากมุมสูงตอนที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์สามีภรรยากับฉันอย่าไปจู่จีกับผู้ชายคนอื่นมั่วซั่วไม่ว่าจะแต่งงานกับเพราะเหตุผลอะไรแต่ห้ามสวมเขาให้เขาในระหว่างการแต่งงานนี่คือเส้นตายของเขาและก็เป็นศักดิ์ศรีของผู้ชายหลินซินเหยียนไม่ตอบสนองเป็นเวลานานเธอไปจู่จีกับใครกันเธอตอบโต้โดยสัญชาตญาณแต่ว่าคุณก็ค้างคืนที่นี่กับผู้หญิงคนอื่นไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นฉันต้องขอคุณเรื่องนี้ในฐานะภรรยาด้วยหรือเปล่าจงจิงห้าวขมวดคิ้วแน่นกว่าเดิมฉันไม่ได้นอนกับเธอหลินซินเหยียนอึ้งไปก็เห็นอยู่ว่าเมื่อคืนไปจะบู่ไว้ค้างคืนที่นี่ไม่ได้นอนด้วยกันแล้วใครจะเชื่อเดี๋ยวก่อนนะจะนอนหรือไม่นอนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยล่ะสีหน้าของจงจิงห้าวเปลี่ยนไปนี่เขากำลังทำอะไรอยู่หลินซินเหยียนไม่อยากมีปัญหากับเขาน้ำเสียงก็อ่อนลงฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำตามที่คุณบอกถ้าอย่างนั้นฉันเธอเขย่าเอกสารในมือความหมายนั้นชัดเจนมากจงจิงห้าวตอบรับอย่างนิ่งเรียบในน้ำเสียงนั้นมีความขุ่นเคืองอยู่ไม่ใช่ขุ่นเคืองหลินซินเหยียนนะแต่ว่าเป็นตัวเองต่างหากตัวเองเป็นอะไรทำไมต้องไปอธิบายให้เธอฟังด้วยบ้าไปแล้วพฤติกรรมที่ผิดปกตินี้ทำให้เขารู้สึกอึดอัดมากรังเกียจเสียด้วยซ้ำเพราะว่าหลินซินเหยียนได้งานในร้านอาหารก็เลยอยากจะแปลเอกสารให้เสร็จไวๆจนถึงเที่ยงคืนเธอทำเสร็จไปครึ่งหนึ่งก็รู้สึกง่วงมากแล้วเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นเธอถือเอกสารไปที่ห้องนั่งเล่นในเวลานี้ทั้งคฤหาสน์นั้นเงียบมากจงจิ่งห้าวกับป้าอยู่น่าจะหลับปุ๋ยไปแล้วเธอวางเอกสารลงบนโต๊ะกาแฟไปเทน้ำอุ่นหนึ่งแก้วในครัววางแก้วลงกลับไปที่ห้องนั่งเล่นและนั่งลงบนพรมแล้วก็นั่งทำงานต่อไปจงจิงห้าวหิวน้ำลงมาเทน้ำจะดื่มกลางดึกก็เห็นว่าหลินซินเหยียนยังนั่งแปลเอกสารอยู่คิ้วของเขาก็เริ่มขมวดเข้าหากันแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรหลินซินเหยียนเห็นเขาก็ไม่ได้ทักทายก่อนจงจิงห้าวเคยชินกับการไม่มีคนนอกอยู่ที่บ้านพอเห็นว่ามีน้ำวางอยู่บนโต๊ะก็ยกขึ้นมาดื่มนั่นมันหลินซินเหยียนอยากจะเตือนว่านั่นคือแก้วที่เธอได้ใช้ไปแล้วแต่ยังไงก็ตามจงจิ่งห้าวดื่มมันไปแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าจะพูดต่อไปยังไงดีจงจิ่งห้าวมองเธอวับหนึ่งเหมือนกับเข้าใจว่าเธอมีอะไรจะพูดแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้พูดออกมาจ้องไปที่ใบหน้าของเธอสักครู่แล้วก็ก้มหน้าลงภายใต้แสงไฟสีขาวสว่างวาบเขาก็พบว่ามีรอยริมฝีปากที่ทับซ้อนกันอยู่รอยครึ่งหนึ่งนั้นเป็นตำแหน่งที่เขาดื่มน้ำเมื่อกี้นี้เห็นได้ชัดว่าตรงที่ริมฝีปากเขาแต่โดนเมื่อกี้นี้ถูกคนใช้มาก่อนหน้านี้แล้วบวกกับปฏิกิริยาของหลินซินเหียนเมื่อกี้นี้ก็แน่ใจได้เลยว่าเป็นเธอหลินซินเหียนก้มหน้าทำเป็นเหมือนไม่เห็นอะไรทั้งนั้นและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแต่ว่าใบหน้าของเขากลับรู้สึกร้อนขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดพวกเขาเป็นคนไม่คุ้นเคยกันมากมาใช้แก้วเดียวกันมันค่อนข้างเป็นการกระทำที่ใกล้ชิดกันเกินไปถึงแม้จะบอกว่าเขาไม่ได้เจตนาแต่ว่าหลินซินเหยียนยังคงรู้สึกเขินอายจงจิงห้าวขยับริมฝีปากแล้วก็เลียริมฝีปากหลางของตนเองเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดอะไรอยู่ดื่มน้ำที่เหลือในแก้วลงไปเขาวางแก้วเปล่าในมือลงแล้วก็เดินไปมองนาฬิกานี่มันตีหนึ่งแล้วยังไม่นอนเหรอหลินซินเหยียนก้มหน้าลงเธอไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมาฉันยังไม่ง่วงจงจิ่งห้าวเงียบและมองเธออยู่2วินาทีหลังจากนั้นก็เดินขึ้นชั้นบนไปพอเดินขึ้นไปถึงชั้นบนจู่ๆก็นึกถึงเรื่องที่เธอบอกว่าเคยไปสมัครงานที่บริษัทแต่ว่าไม่ผ่านเรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกแปลกใจมากเขากลับไปที่ห้องแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรไปหากอวนจิง
กวนจิ้งในกลางดึกแบบนี้นอนสลึมสลืออยู่ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงโทรศัพท์อารมณ์ของเขาไม่ดีอย่างมากคว้าโทรศัพท์บนโต๊ะข้างเตียงด้วยความโกรธคำด่าทอได้ก่อตัวขึ้นในอกของเขาแล้วแต่ว่าพอเห็นรายชื่อบนหน้าจออย่างชัดเจนแล้วนั้นก็ตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีเขาขยี้ตาแล้วรับสายประธานจงนายไปสืบเกี่ยวกับแผนกบุคคลมาหน่อยว่าทำไมต้องปฏิเสธที่จะจ้างล่ามหากวนจิ้งยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นปลายสายก็ได้วางสายไปแล้วเขามองโทรศัพท์การโทรมากลางดึกขนาดนี้ทำไมถึงเป็นเรื่องที่เล็กแค่นี้ล่ะใบหน้าของกวนจิ้งแทบจะบิดเบี้ยวแล้วนี่มันเป็นการรบกวนฝันดีของคนอื่นอยู่หรือเปล่าเขาบ่นกับตัวเองแต่ก็ไม่กล้าเมินเฉยวันรุ่งขึ้นป้าอยู่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าหลินซินเหียนนอนฟุบหลับอยู่บนโต๊ะกองกระดาษที่วางอยู่ตรงหน้าเธอเองก็อ่านไม่เข้าใจแต่ว่ารู้ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องงานในใจก็ถอนหายใจออกมาทำงานก็ไม่ต้องพยายามสุดชีวิตแบบนี้ก็ได้มากไม่หลับไม่นอนไม่เข้าใจจริงๆป้าอยู่เข้าไปที่ห้องแล้วเอาผ้าห่มมาห่มให้เธอตอนนี้เองจงจิ่งห้าวก็ลงมาจากชั้นบนเห็นว่าป้าอยู่กำลังห่มผ้าให้หลินซินเหียนอยู่ริ้วรอยเล็กๆที่มุมตาดูลึกขึ้นเยอะขึ้นท่าทางของอายุที่เพิ่มขึ้นเขาเดินเข้าไปก้มตัวไปหยิบเอกสารที่เธอแปลเอกสารทั้งหมด22หน้าเธอเขียนแปลด้วยมือจนเสร็จหมดทำทั้งหมดนี้จนเสร็จเกรงว่าน่าจะตอนรุ่งสางแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเหรอจงจิ่งห้าวอดไม่ได้ที่จะมองเธอป้าอยู่ถอนหายใจออกมาเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะพูดว่าอะไรดีหันหลังเดินเข้าห้องครัวไปเตรียมอาหารเช้าตอนที่หลินซินเหยียนตื่นขึ้นมานั้นจงจิ่งห้าวก็กำลังกินอาหารเช้าอยู่เธอขยี้ตาแล้วเอามือค้ำโต๊ะเพื่อลุกขึ้นก็พบว่าขาชาไปแล้วเธอพักอยู่ครู่หนึ่งถึงจะสามารถเดินได้เธอเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็อาบน้ำไปด้วยเลยเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตชีวาหลินซินเหยียนแต่งตัวเสร็จแล้วเดินออกมาวางเอกสารไว้ตรงหน้าจงจิ่งห้าวเสร็จหมดแล้วแล้วเธอก็กลับไปนั่งที่เดิมและกินข้าวคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าเกิดว่าสะดวกก็เอาเงินให้ฉันเลยก็ได้นะหลินซินเหยียนกลัวว่าเขาจะลืมจงจิ่งห้าวางแก้วกาแฟในมือแล้วก็มองเธออยู่สองวินาทีฉันไม่ค่อยพกเงินสดตอนเย็นเธอไปหาฉันที่บริษัทนะเขาพูดจบแล้วก็ลุกขึ้นหลินซินเหยียนดื่มนมก็ไม่ได้สับสนอะไรมากมายเขายอมรับก็พอแล้วที่หลินซินเหยียนพยายามสุดชีวิตเพื่อให้งานเสร็จก็เพราะว่าไม่อยากให้งานวันนี้ล่าช้าจงจิ่งห้าวออกจากบ้านไปได้ไม่นานหลินซินเหยียนเองก็ออกจากบ้านมาเหมือนกันในร้านอาหารมีชุดยูนิฟอร์มหลินซินเหยียนใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเสื้อกั๊กสีดำมีโบที่คอเสื้อกระโปรงทรงเอเผยให้เห็นขาเรียวยาวทั้งสองข้างตำแหน่งริมหน้าต่างไปจะหวูไว้นั้นอารมณ์ดีเป็นพิเศษวันนี้จงจิ่งห้าวเป็นคนนัดเธอให้ออกมากินข้าวด้วยกันถึงแม้ว่าจงจิ่งห้าวจะยอมรับความสัมพันธ์ขอทั้งสองคนและยังบอกอีกว่าจะแต่งงานกับเธอแต่ว่าเขาไม่เคยนัดเธอมาก่อนเลยดูเหมือนกับว่าเธอจะเป็นคนเริ่มในทุกครั้งอ่ะห้าวฉันได้ยินมาว่าหลินซินเหยียนไปสมัครเป็นล่ามแต่ว่าเธอไม่ให้รับเข้าทำงานงั้นเหรอตอนที่เขาเข้าไปบริษัทตอนเช้ากวนจิ้งก็รายงานเรื่องนี้ให้เขารู้เรื่องสมัครงานไปจะหวูเวยเป็นคนขัดขวางมือของไปจะหวูเวยกำแน่นเขารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรจงจิ่งห้าวเอนหลังพิงเก้าอี้แดดข้างนอกอบอุ่นมากสาดส่องมาที่ร่างกายของเขาเขาเชิดคางขึ้นอย่างเกียจคร้านดวงตาของเขาลึกซึ้งและเต็มไปด้วยการสอบถามสำหรับผู้หญิงใจดีคนนี้ที่ช่วยเขาตั้งแต่เด็กและกลายเป็นยาถอนพิษของเขาตอนนี้เขาไม่เข้าใจเธอแล้วจบตอนที่14ตอนที่15ถ้าอย่างนั้นเด็กคนนี้คือลูกของนายอย่างนั้นเหรอไปจะหวูเวยพยายามกดความตื่นตระหนกของตัวเองก้มหน้าลงเล็กน้อยแววตาเป็นประกายเธออยู่กับนายทั้งวันทั้งคืนถ้าเกิดว่าเข้ามาเป็นล่ามที่บริษัทอีกก็จะใกล้ชิดกับนายมากกว่าเดิมอีกฉันกลัวว่าพวกเธออยู่ร่วมกันนานเกินไปจะเกิดความรู้สึกต่อกันได้ในเมื่อไม่สามารถซ่อนไว้ได้แล้วก็ไม่ไปซ่อนมันแล้วแถมยังพูดออกมาอย่างไม่เสแสร้งทำลายความสงสัยของจงจิ่งห้าวว่าที่เธอทำแบบนี้ก็เพราะว่ากลัวจะเสียเขาไปแค่นั้นเองเธอเบิกตาโพลงในดวงตานั้นชุ่มไปด้วยน้ำนายรู้จักฉันไม่ใช่แค่วันสองคนนายรู้ความรู้สึกที่ฉันมีให้นายดีไปจะหูเวยพยายามกลั้นน้ำตาของตัวเองฉันกลัวว่าจะเสียนายไปดังนั้นพอเห็นว่าเธอมาสมัครงานที่บริษัทก็เลยคิดเอาเองแล้วทำไปตามนั้นจงจิ่งห้าวขมวดคิ้วฉันเคยบอกเธอแล้วไงว่าหลังจากผ่านไป1 เดือนพวกเราจะหย่ากัน
ไปจะหูเวยรู้ไงถ้าเกิดไม่รู้ว่าหลินซินเหยียนคือผู้หญิงในคืนนั้นเธอก็ยินดีที่จะรอมาหลายปีขนาดนี้แล้วเธอไม่แคร์แค่เดือนเดียวนี้หรอกแต่ว่าตอนนี้เธอรอไม่ได้อีกแล้วเธอไม่มีทางปล่อยให้เธอใกล้จงจิ่งห้าวมากเกินไปไม่ได้หลินซินเหยียนนี่ของโต๊ะสองเธอถือเข้าไปเสิร์ฟนะหลินซินเหยียนตอบรับไม่รู้ว่าเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนดีๆหรือเปล่าวันนี้พอมาทำงานก็ต้องยืนทั้งวันเลยมีอาการเจ็บปวดที่ท้องน้อยเธอถือถาดไปยังตำแหน่งโต๊ะที่สองยังไม่ทันจะเดินไปถึงหลินซินเหยียนก็เห็นไปจะหูเวยตรงหน้าเธอไม่ต้องคิดก็รู้ว่าเป็นใครเธอลังเลอยู่พักหนึ่งเป็นเวลาสั้นมากนี่คืองานของเธอหลบก็หลบไม่พ้นหรอกบนใบหน้าของเธอยังคงรักษารอยยิ้มอย่างมีมาตรฐานอาหารที่คุณสั่งได้รับแล้วค่ะหลินซินเหยียนโค้งตัวแล้วก็หยิบอาหารในถาดออกมาตอนที่เธอวางจานลงตรงหน้าของจงจิ่งห้าวข้อมือของเธอก็ถูกจับไว้ทันทีเธอทำอะไรเสียงของเขาเย็นชาและเต็มไปด้วยการตั้งคำถามสายตาจับจ้องมาที่เธอเสื้อเชิ้ตสีขาวเสื้อกั๊กสีดำกระโปรงสั้นที่พันรอบสะโพกเท่านั้นเผยให้เห็นขาเรียวเล็กสีขาวบางๆสายตาจับจ้องไปที่เรียวขาของเธอหลายวินาทีแล้วสีหน้าก็เริ่มมืดมนนี่เธอแต่งตัวอะไรของเธอเปิดให้ใครดูกันเธอคือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมาทำอะไรที่นี่บนใบหน้าของหลินซินเหยียนยังคงรักษารอยยิ้มไว้ฉันทำงานอยู่จงจิ่งห้าวขมวดคิ้วและโกรธเล็กน้อยตั้งแต่เมื่อวานจะทำงานแปลก็เรียกเงินจากเขาตอนนี้ยังมาทำงานแบบนี้อีกตระกูลหลินตกต่ำมาจนถึงขั้นนี้แล้วจริงเหรอรบกวนคุณปล่อยฉันหน่อยได้ไหมคะหลินซินเหยียนไม่คิดว่ามีอะไรเธอหาเงินด้วยสองมือของตัวเองไปจะหูไวจับมือของจงจิ่งห้าวไว้อะห้าวหลายคนมองอยู่นะมีเรื่องอะไรพวกเราออกไปคุยกันข้างนอกเถอะการแต่งงานของจงจิ่งห้าวกับหลินซินเหยียนไม่มีใครรู้ไปจะหวูเวยไม่อยากให้จงจิ่งห้าวทำให้เรื่องนี้กระจ่างจงจิ่งห้าวมองดูหลินซินเหยียนผ่านไปนานถึงได้ระงับความโกรธอย่างไม่มีสาเหตุได้แล้วก็ปล่อยเธอฉันไม่อยากให้เธอทำงานที่นี่หลินซินเหยียนรู้สึกเพียงว่าความเจ็บปวดในช่องท้องส่วนล่างของเธอรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหงื่อหยดเล็กๆผุดออกมาจากหน้าผากโดยไม่รู้ตัวเธออยากจะอธิบายแต่ว่าเรี่ยวแรงของร่างกายของเธอนั้นไม่สามารถอดทนได้เธอหยิบถาดขึ้นมาและจากไปโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเธอวางถาดลงแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำความรู้สึกนี้ทำให้เธอหวาดกลัวยังดีที่ไม่ได้มีเลือดออกเธอออกมาจากห้องน้ำยืนอยู่หน้าอ่างล้างมือไปด้วยพร้อมกบก้มหน้าลูบท้องของตัวเองลูกน้อยเชื่อฟังหน่อยมามีจำเป็นต้องหาเงินต้องมีเงินถึงจะสามารถดูแลแม่และลูกในท้องได้ไปจะหวูไวเดินเข้ามาแล้วก็ได้ยินประโยคนั้นของเธอพอดีสายตาจับจ้องไปที่ท้องของเธอหน้าก็ซีดลงอย่างช่วยไม่ได้หลินซินเหียนเห็นว่าหน้าเธอซีดก็อธิบายนี่ไม่ใช่ลูกของจงจิ่งห้าวคุณไม่ต้องทำสีหน้าแย่แบบนั้นหรอกพอพูดจบหลินซินเหียนก็ทำตัวเองให้สดชื่นขึ้นเดินอ้อมเธอไปและออกจากห้องน้ำลูกของเธอ2เดือนแล้วเหรอไปจู่ไวหันหน้ามาหลินซินเหียนหยุดเดินแล้วก็หันหน้ากลับมาเธอรู้ได้ยังไงฉันเห็นท้องของเธอแล้วก็ทายเอาไปจะหูเวยพยายามฝืนไว้เธอท้องอย่างนั้นเหรอลูกของจงจิ่งห้าวเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆผู้หญิงคนนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ตอนนี้เองไปจะไว้เป็นบ้าอยากจะกำจัดผู้หญิงคนนี้ทำให้เธอหายไปจากโลกของจงจิ่งห้าวจนหมดสิ้นหลินซินเหยียนเดินออกมาจากห้องน้ำก็ถูกจงจิ่งห้าวจับข้อมือไว้แล้วลากออกมาจากร้านอาหารเดิมทีเธอก็รู้สึกไม่ค่อยสบายอยู่แล้วถูกจงจิ่งห้าวดึงออกมาแบบนี้เธอรู้สึกว่าความเจ็บปวดที่บรรเทาลงนั้นรุนแรงขึ้นอีกครั้งปล่อยฉันนะเดิมที่อยากจะตำหนิแต่ว่าแรงนั้นไม่มากพอขาดพลังไปจงจิ่งห้าวลากเธอไปหยุดอยู่ข้างถนนถึงจะปล่อยเธอแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงและสีหน้าที่เคร่งขรึมถ้าเธอต้องการเงินก็บอกฉันได้ไม่จำเป็นต้องมาเสแสร้งทำเป็นหน้าสงสารต่อหน้าฉันเขาไม่เชื่อว่าตระกูลหลินจะตกต่ำจนถึงขั้นนี้เมื่อ2วันก่อนหลินกัวอันเพิ่งพาภรรยาและลูกสาวไปจับจ่ายใช้สอยที่ร้านค้าหรูตอนนี้เธอกลับมาเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารยังงั้นเหรอหลินซินเหยียนยืนพิงป้ายโฆษณาข้างถนนไม่อย่างนั้นเธอจะประคองตัวเองไว้ไม่ไหวเธอพยายามอย่างมากเพื่อจะสงบสติอารมณ์ของตัวเองถึงแม้ว่าฉันกับคุณจงจะเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าทั้งคุณและฉันต่างก็เข้าใจดีว่าพวกเราก็แค่ทำธุรกิจกันเท่านั้นธุรกิจที่ต่างคนก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการฉันจะทำอะไรคุณจงก็ไม่จำเป็นต้องขุ่นเคืองแบบนี้ก็ได้ค่ะในเมื่อเธอเป็นภรรยาของฉันมาทำงานแบบนี้มันทำให้ฉันขายหน้า
ับผู้หญิงคนนี้จงจิงห้าวคิดยังไงก็คิดไม่ออกการกระทำของเธอทำให้คนมองไม่ออกจริงๆลินซินเหยียนเม้มปากทนทุกทรมานอยู่เงียบๆตอนที่เธอกำลังจะทนไม่ไหวแล้วนั้นเหอรุ่ยเจอก็วิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเหยียนเหยียนฉันมาตามหาเธอที่นี่ไม่คิดเลยว่าจะเจอเธอไม่สบายเหรอในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เขาก็จะค่อนข้างสังเกตสภาพของร่างกายของมนุษย์อย่างละเอียดถึงแม้ว่าหลินซินเหยียนจะพยายามอดทนไว้แต่เขาก็สังเกตเห็นว่าเธอรู้สึกไม่สบายตั้งแต่ที่แยกกับเธอวันนั้นเขาก็ไปที่บ้านของเธอเพื่อตามหาจงจือจินแล้วก็รู้เรื่องราวของหลินซินเหยียนทั้งหมดจากปากของจงจือจินรวมถึงเรื่องเด็กในท้องของเธอด้วยว่าเธอตั้งครรภ์ได้ยังไงในใจของเขามีความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่สรุปก็คือมันยากที่จะรับไหวเธอต้องพบเจอกับความยากลำบากแบบนั้นทำไมไม่มาหาเขาเขาอยากจะมาหาเธอแต่ก็ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนก็เลยมาที่ที่เจอกันเมื่อวานเพื่อเสี่ยงโชคแต่ไม่คิดเลยว่าจะหาเจอจริงๆตอนนี้หลินซินเหยียนไม่สนใจอะไรแล้วความเจ็บปวดที่ท้องน้อยทำให้เธอรู้สึกตื่นตระหนกเธอคว้าแขนของเหอรุ่ยเจอเอาไว้รบกวนพาฉันไปโรงพยาบาลหน่อยเหอรุ่ยเจอมองไปที่ท้องน้อยของเธอตอนที่กำลังก้มตัวจะอุ้มเธอขึ้นมานั้นก็มีแรงหนึ่งวางตรงไหล่ของเขาอย่างรุนแรงเขาหันหน้าไปแล้วก็เห็นว่าสีหน้าของจงจิ่งห้าวนั้นมืดมนเธอคือภรรยาของฉันน้ำเสียงไม่หนักไม่เบาแต่ว่าสามารถทำให้ตกใจกลัวได้เป็นอย่างมากราวกับว่าเป็นการเตือนว่าเธอคือภรรยาของเขาคนอื่นห้ามแต่ต้องเหอรุ่ยเจอยิ้มแล้วก็เหน็บแนมว่าพวกคุณคือสามีภรรยากันงั้นเหรอไม่รอให้จงจิ่งห้าวโต้ตอบเขาก็พูดต่อพวกคุณก็แค่ทำธุรกิจร่วมกันคุณไม่มีทางแต่งงานกับผู้หญิงที่มีลูกอยู่ในท้องดวงตาของจงจิ่งห้าวนั้นรีลงออร่าของความอันตรายเริ่มแผ่ออกมาถ้าอย่างนั้นเด็กคนนี้คือลูกของนายอย่างนั้นเหรอจบตอนที่15ตอนที่16สืบเรียบร้อยแล้ววันนั้นหลินซินเหยียนกอดอยู่กับเขาไม่ใช่ลูกเขาแล้วจะลูกใครกันเหอรุ่ยเจอรู้สึกเจ็บหัวใจถ้าเกิดเธอมาหาเขาในวันที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนนี้เธอก็คงไม่ต้องมาตกอยู่ในที่นั่งลำบากแบบนี้หรอกในสายตาของจงจิ่งห้าวเหอรุ่ยเจอนั้นกำลังยอมรับอยู่เขาหัวเราะเยาะแล้วพูดว่าเธอยังอายุน้อยนายจะไปเข้าใจอะไรเหอรุ่ยเจอตะคอกดวงตาของเขาเริ่มแดงก่ำเขารู้ว่าจงจิ่งห้าวอยากจะพูดอะไรไม่มีอะไรมากไปกว่าจะบอกว่าหลินซินเหยียนไม่รักตัวเองหรอกคำพูดที่ว่าอายุแค่นี้ก็ท้องแล้วใช้ชีวิตไม่ระมัดระวังอะไรแบบนั้นแต่เขารู้สิ่งที่เธอต้องผ่านมาไหมเหอรุ่ยเจอมองจงจิ่งห้าวหัวจรดเท้าสุดที่ดูมีราคานั่นเกรงว่าน่าจะราคาเท่าเงินเดือน1ปีของคนทั่วไปเลยสินะคุณชายผู้สูงศักดิ์อย่างนายเคยผ่านประสบการณ์ความทุกข์ยากหรือเปล่าเคยสัมผัสถึงความรู้สึกที่ไม่มีอะไรจะกินหรือเปล่ารู้จักการที่ต้องถูกบีบบังคับให้จนตรอกไม่มีทางเลี่ยงไหมนายไม่รู้นายไม่รู้เหรอกว่าเธอมีชีวิตยังไงจนมาถึงทุกวันนี้หลินซินเหยียนจับเหอรุ่ยเจอไว้แล้วก็สายหน้าให้เขาเธอไม่ต้องการการเห็นใจไม่ต้องการให้ใครมาสงสารเธอแค่อยากจะมีชีวิตอยู่ดูแลแม่และลูกในท้องให้ดีก็พอแล้วนายพาฉันไปโรงพยาบาลหน่อยตอนนี้เธอแทบจะยืนไม่ไหวอีกแล้วโอเคเหอรุ่ยเจอก้มตัวลงเพื่ออุ้มเธอหลินซินเหยียนมองไปที่จงจิ่งห้าวที่กำลังงงงวยราวกับว่าคาดไม่ถึงกับคำพูดของเหอรุ่ยเจ๋อขอโทษด้วยนะฉันไม่ทำงานไม่ได้แต่ว่าคุณวางใจได้เลยฉันจะไม่ให้คนอื่นรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฉันกับคุณไม่ให้คุณต้องเสื่อมเสียจงจิ่งห้าวขมวดคิ้วแววตาดูคลุมเครือทันทีหลังจากนั้นสายตาของเขาก็จ้องมองไปที่ใบหน้าของเธอผู้หญิงคนนี้คนนอกไม่รู้สถานการณ์ของหลินซินเหียนในตอนนี้แต่ว่าเหอรุ่ยเจ๋อที่กำลังอุ้มเธออยู่นั้นรับรู้ได้ตอนนี้ร่างกายของเธอสั่นไม่หยุดเหอรุ่ยเจ๋ออุ้มเธอไปขึ้นรถแล้วปลอบใจว่าไม่ต้องกลัวเลือดไม่ออกแสดงว่าไม่ได้เป็นอะไรเหอรุ่ยเจ๋อก็ขึ้นรถด้วยความเร็วสูงสุดพาเธอไปโรงพยาบาลจงจิ่งห้าวจ้องมองรถที่ขับไปไกลหัวของเขายังย้อนกลับไปคิดคำพูดของเหอรุ่ยเจ๋อเมื่อกี้นี้หลินซินเหียนนั้นมีความลับอะไรกันแน่การกระทำหลายอย่างของเธอนั้นแปลกจริงๆเพื่อที่จะรู้ให้กระจ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหากอวนจิงไปสืบเกี่ยวกับหลินซินเหยียนมาหน่อยสืบอะไรเหรอครับทั้งหมดพอพูดจบจงจิ่งห้าวก็วางสายห้าวไปจู่เว่ยวิ่งออกมาจากร้านอาหารแล้วก็ดึงแขนของเขานายยังโกรธเรื่องที่ฉันไม่ให้หลินซินเหยียนเข้ามาทำงานที่บริษัทอยู่อีกเหรอฉันรู้แล้วว่าฉันผิดฉันแค่รักนายมากไปเปล่าพวกเรากลับไปกันเถอะน้ำเสียงสีหน้าของเขา
เรียบเฉยไม่มีขึ้นมีลงเลยไม่มีใครสามารถมองทะลุอารมณ์ที่ถูกซ่อนอยู่ได้ไปเจ้าหูเวยรู้สึกไม่สบายใจเมื่อกี้เขาโทรหาใครกันที่โรงพยาบาลหลินซินเหยียนถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดเหอรุ่ยเจอรออยู่ด้านนอกการรอคอยมักทรมานเสมอเขามองเข้าไปที่ห้องผ่าตัดเป็นครั้งคราวน่าจะผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงประตูห้องผ่าตัดก็เปิดออกหลินซินเหยียนถูกเข็นออกมาเหอรุ่ยเจอรีบเดินเข้าไปทันทีเธอเป็นยังไงบ้างครับหมอใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าทำงานหนักเกินไปร่างกายส่งสัญญาณการแท้งบุตรตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วแต่ว่าต้องระวังตัวและพักผ่อนให้เพียงพอไม่อย่างนั้นครั้งหน้าอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ผมเข้าใจแล้วครับเหอรุ่ยเจอเข็นเธอเข้าไปในห้องผู้ป่วยหลินซินเหียนมองเหอรุ่ยเจอแล้วก็พูดออกมาจากใจจริงขอบคุณนายจริงๆนะที่คอยช่วยเหลือฉันเสมอเลยเขาคอยช่วยเหลือเธอเสมอทุกครั้งที่เธอต้องการเธอไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเหอรุ่ยเจอเผยให้เห็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนแบบที่มีมาเสมอนายจ่ายเงินให้ฉันแล้วใช่ไหมฉันคงต้องติดหนี้นายไว้ก่อนนะหลินซินเหยียนยกริมฝีปากแห้งๆของตัวเองขึ้นตอนนี้ยังไม่ต้องพูดเรื่องพวกนี้หรอกเธอต้องพักผ่อนเหอรุ่ยเจอไม่ชอบให้เธอมองเขาเป็นคนนอกแบบนี้พอเข้ามาที่ห้องผู้ป่วยหลินซินเหยียนก็มองเขาเรียกแม่ฉันมาเธอไม่ต้องการสร้างปัญหาให้กับเหอรุ่ยเจอมากเกินไปเหอรุ่ยเจอนึกว่าเธอคิดถึงจงจือจินยังไงเวลาที่คนเราอ่อนแอนั้นก็อยากจะให้ญาติอยู่เคียงข้างเสมออยู่แล้วเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาจงจือจินบอกเธอว่าหลินซินเหยียนอยู่ที่โรงพยาบาลให้เธอมาที่นี่จงจือจินได้ยินดังนั้นก็พูดอย่างตื่นตกใจเหยียนเป็นอะไรไปไม่เป็นอะไรหรอกครับแค่ต้องการการพักผ่อนเธออยากจะเจอคุณพอได้ยินแบบนี้จงจือจินถึงได้ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกแล้วเธอก็มาถึงโรงพยาบาลด้วยความเร็วสูงสุดพอจวงจือจินมาแล้วหลินซินเหยียนก็ให้เหอรุ่ยเจอกลับไปก่อนใช่สร้างปัญหาให้คุณแล้วจวงจือจินขอโทษอย่างสุดซึ้งไม่เป็นไรหรอกถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันกลับก่อนนะพรุ่งนี้จะมาเยี่ยมใหม่เหอรุ่ยเจอมองเธอพักผ่อนเยอะๆนะพอเหอรุ่ยเจอไปจวงจือจินก็นั่งลงข้างเตียงแล้วก็ห่มผ้าให้กับเธออยากกินอะไรไหมหลินซินเหยียนสายหน้าสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นักจวงจือจินรู้สึกทุกข์ใจเดิมทีลูกสามารถมีอนาคตที่ดีมากๆได้แต่ว่าเพราะแม่แล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือแถมตอนนี้พอนึกถึงลูกในท้องของเธอจวงจือจินก็รู้สึกปวดใจลูกบอกว่าลูกตั้งท้องตอนที่อยู่ประเทศเอถ้าเกิดว่าเป็นเด็กผมสีทองตาสีฟ้าจะทำยังไงล่ะจวงจือจินกังวลว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาก็เป็นลูกของหนูและก็คือหลานของแม่หลินซินเหยียนจะไม่คิดถึงเรื่องเมื่อคืนวันนั้นเรื่องคืนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับเธอเลยประเทศเองงั้นเหรอจงจิ่งห้าวมาหาหลินซินเหยียนที่โรงพยาบาลเดิมทีอยากจะเคาะประตูแต่ก็พบว่าจงจือจินกำลังคุยกับเธออยู่ด้านในก็เลยไม่อยากจะรบกวนพวกเธอไม่ว่าจะมีผิวขาวหรือผิวเหลืองก็เป็นหลานของแม่ทั้งนั้นแหละจงจือจินคิดได้แล้วขอแค่ลูกสาวของเธอมีความสุขเธอก็ยินดีที่จะทำตามเธอดูแลเธอบางทีเธอและเด็กคนนี้อาจจะมีโชคชะตาต่อกันก็ได้เพราะว่าแค่ครั้งเดียวลูกก็ติดเลยจวงจือจินลูบหน้าผากของเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้าลูกสาวของแม่ต้องมายากลำบากกับแม่แท้ๆเลยเธอยังไม่ได้เอาลูกออกอีกเหรอจงจิ่งห้าวยิ่งนับวันยิ่งรู้สึกว่าเธอเป็นปริศนามากขึ้นเรื่อยๆวันนั้นที่โรงพยาบาลเธอเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วนี่พวกเธอกำลังคุยกันอยู่เขาไม่อยากจะเข้าไปรบกวนก็หันหลังแล้วก็เดินออกไปพอเดินมาถึงหน้าโรงพยาบาลโทรศัพท์ในกระเป๋าก็ดังขึ้นเขาหยิบขึ้นมาก็เห็นว่าเป็นชื่อของกวนจิ้งเขารับสายสิ่งที่คุณให้ผมสืบมาเรียบร้อยแล้วครับจบตอนที่16ตอนที่17อุ้มท้องเด็กไม่มีพ่อจงจิ่งห้าวพยักหน้าเล็กน้อยเส้นกรามที่สมบูรณ์แบบกระชับขึ้นเล็กน้อยในขณะนี้แล้วพูดออกมานิ่งๆพูดมาเมื่อ8ปีก่อนหลินกัวอันหย่ากับจวงจือจินแล้วก็ส่งพวกเธอ2คนแม่ลูกไปใช้ชีวิตที่ประเทศเอ8ปีมานี้ไม่เคยได้กลับมาเลยจนมาถึงก่อนหน้านี้ไม่นานถึงได้ถูกหลินกัวอันรับกลับมาจงจิ่งห้าวขมวดคิ้วนี่ก็คือเหตุผลที่เธอรู้ภาษาประเทศเอก็เพราะว่าเธอเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างนั้นเหรอแค่นี้เหรอเห็นได้ชัดว่าแค่นี้ไม่สามารถทำให้เขาพอใจได้
เสียงของกวนจิ้งดูลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อหลังจากที่จวงจือจินถูกส่งไปประเทศเอนั้นก็มีลูกชายคนหนึ่งต้องทุกข์ทรมานจากโรคออทิสติกชีวิตค่อนข้างอัตตคสนแล้วอีกอย่างลูกชายคนนี้ก็เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ก่อนที่พวกเขาจะกลับมาจงจิงห้าวขมวดคิ้วสีหน้าดูลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆความเศร้าในดวงตาครั้งที่แล้วของเธอก็เพราะว่าน้องชายของเธอยังงั้นเหรอแล้วเด็กในท้องของเธอไม่มีแล้วเหรอไม่มีผู้ชายอยู่ข้างกายเธอเลยเหรอไม่มีนะครับมีแค่จิตแพทย์คนหนึ่งที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเธอหน่อยกวนจิ้งมองดูข้อมูลที่ได้รับจากคนที่ส่งไปสืบอย่างละเอียดแล้วก็ไม่มีแล้วครับตอนเรียนก็ไม่เคยมีแฟนแล้วก็ไม่มีผู้ชายคนไหนใกล้ชิดกับเธอเลยก็หมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่เด็กในท้องของเธอจะเป็นลูกของจิตแพทย์คนนั้นที่เธอถูกรับกลับมาก็เพราะว่ามีสัญญาการแต่งงานกับเขาให้เธอกลับมาแต่งงานอย่างนั้นเหรอที่เธอรักเงินขนาดนั้นเพราะว่าชีวิตในประเทศเอค่อนข้างลำบากดังนั้นเธอถึงแปลงานให้เขาแล้วขอค่าจ้างแล้วก็ทำงานในร้านอาหารเพราะต้องการเงินพอคิดได้แบบนี้แล้วจงจิงห้าวก็เข้าใจถึงพฤติกรรมที่แปลกๆของหลินซินเหยียนได้แล้วและในขณะเดียวกันก็เข้าใจในสิ่งที่เหอรุ่ยเจอพูดอารมณ์ของเขาซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยหันกลับไปมองครั้งหนึ่งก้าวลงบันไดแล้วก็ขึ้นรถออกจากโรงพยาบาลไปในโรงพยาบาลหลินซินเหยียนยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกหิวแล้วแม่หนูอยากกินข้าวเหนียวคลุกโปยเซียนจู่ๆหลินซินเหยียนก็อยากกินของหวานจวงจือจินคือคนที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนเข้าในจู้จี้จุกจิกเรื่องการกินของผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ว่าจะชอบรสชาติอาหารบางอย่างดังคำโบราณกล่าวว่าถ้าเกิดว่าตอนท้องผู้หญิงชอบกินเปรี้ยวจะเป็นลูกชายถ้าชอบกินเผ็ดจะเป็นลูกสาวไม่รู้เหมือนกันว่าเธอท้องลูกชายหรือลูกสาวเดี๋ยวแม่กลับไปให้กินจวงจือจินลุกขึ้นแต่ก็กลัวว่าจะไม่มีคนดูแลเธอตอนอยู่ที่โรงพยาบาลราวกับว่าหลินซินเหยียนมองออกว่าแม่ของเธอกำลังกังวลแล้วยิ้มหนูไม่เป็นไรหมอบอกว่าให้พักผ่อนเยอะๆก็โอเคแล้วถ้าไม่ใช่เพราะว่ากังวลว่าลูกในท้องจะเป็นภัยเธอจะไม่อยู่โรงพยาบาลเลยจวงจือจินพยักหน้ากำชับให้เธอพักผ่อนให้สบายแล้วก็เดินออกจากห้องผู้ป่วยไปเมื่อจวงจือจินลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในคอนโดนั้นจู่ๆก็ถูกผู้หญิง 2-3 คนขวางทางต่างเป็นคนที่อยู่ในคอนโดนี้ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานแต่ว่าก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรจวงจือจินขมวดคิ้วพวกเธอทำอะไรนะลูกสาวเธอท้องก่อนแต่งยังงั้นเหรอลูกไม่มีพ่อสินะคนแรกที่พูดคือหญิงวัยกลางคนที่อบอ้วนเพื่อนข้างบ้านจวงจือจินปกติดูท่าทางพวกเธอก็ไม่คิดว่าลูกสาวเธอจะเป็นขยะแบบนี้ครั้งที่แล้วเธอบอกว่าลูกสาวเธอเพิ่งจะอายุ18ไม่ใช่เหรอผู้หญิงอบอ้วนคนนั้นเอามือเท้าเอวท่าทางก้าวร้าวสีหน้าของจวงจือจินเต็มไปด้วยความโกรธเสียงเธอสั่นพวกเธอไปฟังใครพูดจาไร้สาระมากันหรือว่าพวกเราพูดผิดไปลูกสาวเธอไม่ได้ท้องอย่างนั้นเหรอจวงจือจินมือสั่นใช่ลูกสาวของเธอท้องหน้าไม่อายจริงๆใช่อายุยังน้อยก็ไปคบผู้ชายท่าทางดูเหมือนสาวน้อยบริสุทธิ์แต่ความจริงแรดใช่ท่าทางใสซื่อบริสุทธิ์มันเป็นแค่การเสแสร้งให้คนอื่นเห็นเท่านั้นแหละเบื้องหลังก็สกปรกโสมมอพวกเธอหุบปากเดี๋ยวนี้เลยนะใครให้พวกเธอพูดจวงจือจินโมโหใบหน้าที่เคยอ่อนโยนนั้นบิดเบี้ยวไปหมดกล้าทำก็อย่ากลัวคนอื่นเอาไปพูดสิจวงจือจินกำหน้าอกที่ขึ้นลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงแทนลูกสาวของตัวเองลูกสาวฉันไม่ใช่คนแบบที่พวกเธอพูดเธอรู้สึกว่าหัวใจของเธอกำลังจะแหลกสลายลูกสาวของเธอไม่ใช่คนแบบนั้นทำไมต้องใส่ร้ายเธอขนาดนั้นด้วยไม่ใช่งั้นเหรอแล้วทำไมในท้องของเด็กอายุ18ปีถึงได้มีลูกที่ไม่มีพ่ออยู่ในนั้นล่ะจวงจือจินไม่รู้จะพูดอะไรความจริงที่หลินซินเหยียนตั้งครรภ์นั้นเป็นเรื่องจริงเธอรู้ดีว่าการที่ท้องก่อนแต่งนั้นต้องถูกคนชี้หน้าต่อว่าแต่ไม่คิดเลยว่าพวกเธอจะวิพากษ์วิจารณ์และยะหยันได้รุนแรงขนาดนี้ถอยไปจวงจือจินผลักพวกเธอออกแล้วก็เดินเข้าไปในคอนโดอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าในใจจะรำคาญกับคำพูดของพวกเธอแต่ว่าพอคิดว่าลูกสาวยังอยู่ที่โรงพยาบาลก็กดความไม่สบายใจของตัวเองเอาไว้แล้วก็ทำกับข้าวไปให้ลูกสาวเธอนึกว่าตัวเองปกปิดได้ดีมากแล้วแต่ว่าตอนที่เอาข้าวไปให้ลูกสาวที่โรงพยาบาลนั้นเธอก็มองออกในทันทีแม่สีหน้าแม่ไม่เป็นไรจวงจือจินไม่อยากให้ลูกสาวของเธอรับรู้สิ่งที่เธอได้ยินในวันนี้
หลินซินเหยียนจ้องใบหน้าที่จงจื่อจิ่นพยายามซ่อนเอาไว้เธอโกหกไม่ได้ถ้าเกิดว่าโกหกเมื่อไหร่จะไม่กล้ามองตาคนอื่นเห็นได้ชัดว่าเธอกำลังโกหกอยู่หลินซินเหยียนไม่ได้เปิดโปงก็รับข้าวเหนียวคลุกโปยเซียนที่เธอเอามาให้ไปทั้งที่มันหวานขนาดนั้นแต่ว่าเธอไม่รู้สึกถึงมันเลยรู้สึกถึงความขมเท่านั้นเธอก้มหน้าลงแม่พรุ่งนี้หนูก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วหนูจะกลับบ้านไปอยู่กับแม่สัก 2-3 วันนะเธอนึกว่าที่จงจื่อจิ๋นหน้าซีดเพราะว่าคิดถึงน้องชายนี่คือความทุกข์ของแม่ของเธอจงจื่อจิ๋นตกใจแล้วก็ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดไม่ได้ถ้าเกิดว่าให้เธอได้ยินคำพูดพวกนั้นเธอจะเจ็บปวดหัวใจแค่ไหนกันหลินซินเหยียนขมวดคิ้วแม่ฟังแม่จงจื่อจิ๋นแกล้งทำเป็นจริงจังไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้ลูกแต่งงานเข้าตระกูลจงไปแล้วลูกก็ควรจะอยู่ที่นั่นปฏิกิริยาของจวงจือจินนั้นผิดปกติเกินไปถึงแม้ว่าหลินซินเหยียนไม่อยากจะคิดมากก็ไม่ได้แล้วเธอไม่ได้พูดอะไรปากของเธอไม่รับรู้รสชาติแล้วก็แค่กลืนอาหารเข้าท้องไปเพื่อลูกในท้องเท่านั้นตอนกลางคืนก็พลิกตัวไปมานอนไม่หลับต่อมาตอนที่ฟ้าใกล้จะสว่างเธอก็ค่อยๆหลับไปแต่ว่าผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นก็ตื่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วตอนเช้าเหอรุ่ยเจอมาที่นี่จวงจือจินก็กลับไปทำอาหารให้หลินซินเหยียนพอจวงจือจินออกจากห้องผู้ป่วยไปหลินซินเหยียนก็ลุกขึ้นจากเตียงเหอรุ่ยเจอก็เข้ามาพยุงเธอเงยหน้าขึ้นมองเหอรุ่ยเจอฉันรู้สึกว่าแม่มีเรื่องปิดบังฉันอยู่เรื่องอะไรเหรอเหอรุ่ยเจอถามฉันไม่รู้เพราะฉะนั้นฉันก็เลยอยากรู้ให้เคลียร์เธอใช้เวลาครู่หนึ่งฉันอยากให้นายช่วยอะไรหน่อยว่ามาเลยฉันอยากตามแม่ไปอยากรู้ว่าสรุปแล้วมันเป็นเพราะอะไรกันแน่แม่ถึงไม่อยากให้เธอกลับไปที่คอนโดทั้งที่ก่อนหน้านี้จวงจือจินพูดว่าอยากให้เธออยู่ที่บ้านจะได้ดูแลเธอได้สะดวกแต่ว่าปฏิกิริยาของเธอเมื่อวานนี้มันรุนแรงมากเห็นได้ชัดว่าไม่ปกติตอนนี้เธอมีแม่เป็นคนในครอบครัวเพียงคนเดียวแล้วเธอปล่อยให้แม่ของเธอต้องทนทุกข์กับสิ่งที่เธอไม่รู้ไม่ได้พ่อเหอรุ่ยเจอแน่ใจว่าเธอสามารถไปได้ถึงได้ตกลงระหว่างทางนั้นเงียบสงบมากจงจือจินมาถึงคอนโดก็ลงจากรถแล้วเข้าไปในห้องหลินซินเหยียนตามท้ายมาพอออกมาจากลิฟต์หลินซินเหียนก็เห็นว่าห้องที่พวกเธออยู่ประตูกำแพงต่างเขียนว่าหนาวไม่อายท้องก่อนแต่งคำหยาบคายทุกชนิดแถมยังถูกสาดสีอีกด้วยจงจือจินยืนอยู่หน้าประตูและตัวสั่นด้วยความโกรธร่างกายของเธอเซและล้มลงแม่เหอรุ่ยเจอก้าวเข้าไปแล้วก็จับจวงจือจินที่ล้มลงไปไว้ไปส่งเธอที่โรงพยาบาลก่อนเห็นได้ชัดว่าถูกกระตุ้นด้วยสิ่งที่อยู่บนผนังหลินซินเหยียนสะอื้นแล้วพูดว่าโอเคแม่ของเธอนั้นตั้งแต่ที่น้องชายเสียชีวิตไปบวกกับผลข้างเคียงของอุบัติเหตุทางรถยนต์สุขภาพก็ไม่ค่อยดีพอเห็นอะไรพวกนี้ก็ต้องโมโหอย่างแน่นอนจู่ๆก็เป็นลมไปหลินซินเหยียนเป็นกังวลอย่างมากจวงจือจินถูกส่งไปที่ห้องฉุกเฉินหลินซินเหยียนยืนอยู่หน้าประตูเหมือนกับสูญเสียจิตวิญญาณไปเหอรุ่ยเจอเดินเข้ามากอดไหล่เธอเพื่อปลอบใจไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกจงจิงห้าวกลับมาที่บ้านก็พบว่าหลินซินเหยียนยังไม่ได้กลับมาพอคิดว่าเธออยู่ที่โรงพยาบาลก็ขับรถไปทันทีอาจจะเป็นเพราะว่ารู้ว่าอดีตของหลินซินเหยียนค่อนข้างโชคร้ายหรือบางทีอาจเป็นเพราะว่าเธอเป็นภรรยาของตัวเองก็เลยรู้สึกเห็นอกเห็นใจเธอเล็กน้อยมาถึงโรงพยาบาลแต่ก็ไม่เจอเธอแต่ว่าตอนที่เดินออกมาที่ทางเดินเตรียมตัวจะกลับนั้นก็เห็นภาพที่เธอกำลังกอดอยู่กับเหอรุ่ยเจอในใจก็เริ่มมีไฟลุกโชนจบตอนที่17ตอนที่18โชว์ความรักตรงนี้ในใจก็เริ่มมีไฟลุกโชนไฟนี้มันเกิดขึ้นอย่างแปลกประหลาดแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เสียงของเขาเยือกเย็นพวกเธอมาโชว์ความรักอะไรกันที่นี่เสียงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานแต่ว่าหลินซินเหยียนแค่ฟังดูก็รู้แล้วว่าเสียงนี้เป็นของใครร่างกายก็แข็งทื่อขึ้นทันทีเธอหันหน้าไปแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆเขายืนอยู่ไม่ไกลสีหน้าดูน่ากลัวสิ่งที่ฉันพูดไปครั้งที่แล้วเธอหูทวนลมหรือยังไงกันหลินซินเหยียนถอนตัวออกจากอ้อมแขนของเหอรุ่ยเจอทันทีเมื่อกี้เพราะว่าเป็นกังวลกับจวงจือจินก็เลยไม่ทันสังเกตเรื่องการสัมผัสกับเหอรุ่ยเจอฉันหลินซินเหยียนกำลังอยากจะอธิบายแต่ว่าก็ถูกเหอรุ่ยเจอจับข้อมือเอาไว้เขามองจงจิ๋งห้าวพวกนายจะแต่งงานกันแค่เดือนหนึ่งทำธุรกิจที่ต่างคนก็ต่างได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ
มีเหตุผลอะไรที่ต้องเข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของเธอด้วยพอรู้เรื่องราวของหลินซินเหยียนทั้งหมดเหอรุ่ยเจ๋อก็ปวดใจสงสารเธอดังนั้นตอนนี้ก็เลยอยากจะทนุถนอมเธอดูแลเธอสายตาของจงจิ่งห้าวจ้องไปที่ข้อมือของหลินซินเหยียนที่เหอรุ่ยเจ๋อจับเอาไว้เพียงชั่วครู่ก็มีเสียงหัวเราะเยาะที่เต็มไปด้วยการเหน็บแนมดังขึ้นนายปล่อยให้ผู้หญิงที่ตั้งท้องลูกของตัวเองแต่งงานกับคนอื่นตอนนี้จะมาแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าข้องอย่างนั้นเหรอรอยยิ้มที่เยหยันที่อยู่ที่ริมฝีปากของเขาก็หุบไปในทันทีดวงตาคมดุจดาบคมพังทลายกรอบป้องกันของเหอรุ่ยเจ๋อจนสิ้นนายถือเป็นผู้ชายประสาอะไรหัวใจของหลินซินเหยียนสูบฉีดอย่างรุนแรงรู้สึกอับอายและทำอะไรไม่ถูกนี่เขานึกว่าลูกในท้องของเธอคือลูกของเหอรุ่ยเจ๋อเธอมีความรู้สึกขอบคุณและเคารพต่อเหอรุ่ยเจ๋อมาโดยตลอดจะกล้าเอาความสกปรกของตัวเองไปแปดเปื้อนเขาได้ยังไงกันเธอสะบัดมือที่เหอรุ่ยเจ๋อจับไว้ออกแล้วก็มองไปที่จงจิ่งห้าวถ้าคุณอยากจะว่าฉันก็ว่าฉันขอร้องอย่าเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการปกป้องของหลินซินเหยียนอยู่นอกเหนือความคาดหมายของจงจิ่งห้าวรักกันจริงๆแต่ว่าในสายตาของเขานั้นมีทั้งความรู้สึกตลอดและโมโหตอนนี้เธอเป็นภรรยาของเขาแต่เธอแสดงความรักต่อผู้ชายคนอื่นต่อหน้าเขาความโกรธที่อธิบายไม่ถูกเกิดขึ้นในอกของเขาแต่ว่าสิ่งที่เหอรุ่ยเจ๋อพูดนั้นก็ถูกต้องการแต่งงานของพวกเขาเป็นเพียงแค่การทำธุรกิจเท่านั้นเขาไม่มีคุณสมบัติอะไรไปตำหนิเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากเห็นพวกเขาสองคนอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองที่ดินที่อ่าวรีพาวเบถ้าเกิดว่าเธอยังต้องการก็มาหาฉันพูดจบเขาก็หันหลังแล้วก็เดินออกไปลินซินเหยียนเมื่อลอยไปหลายวินาทีไม่คิดเลยว่าที่เธอทิ้งโอกาสนี้ไปแล้วเขากลับมาให้เธออีกครั้งเรื่องนี้สำหรับเธอแล้วเป็นสิ่งล่อใจที่ใหญ่มากๆถ้าเกิดว่าได้สิทธิ์ในการซื้อขายที่ดินผืนนั้นเธอก็มีแต้มต่อเพื่อจะเจรจาต่อรองกับหลินกัวอันไม่ใช่ถูกหลินกัวอันกดขี่อยู่แต่เพียงฝ่ายเดียวเหยียนเหยียนเหอรุ่ยเจอรู้สึกเป็นกังวลดูเหมือนว่าคำพูดของจงจิ่งห้าวจะทำให้เธอเอาไปใส่ใจหลินซินเหยียนสายหน้าฉันไม่ได้เป็นไรหลังจากผ่านไป20นาทีจวงจือจินก็ถูกเข็นออกมาจากห้องผ่าตัดจวงจือจินเป็นลมไปเพราะความโกรธตอนนี้เธอเหลือลูกสาวเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นพอได้ยินคนอื่นดูถูกลูกสาวของตัวเองแบบนั้นจวงจือจินก็รู้สึกรับไม่ไหวบวกกับสิ่งที่อยู่หน้าประตูนั้นทำให้เธอรับไม่ได้ผู้ป่วยได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจไม่สามารถรับการกระตุ้นได้พยายามอย่าปล่อยให้เธอมีอารมณ์แปรปรวนหลังจากส่งเธอเข้าไปในห้องผู้ป่วยแล้วหมอก็อธิบายหลินซินเหยียนพยักหน้าขอบคุณค่ะคุณหมอหลินซินเหยียนรู้ว่าการตายของน้องชายนั้นกระทบเธออย่างมากถ้าเกิดว่ายังไม่มีเธออยู่เกรงว่าตอนนั้นแม่อาจจะตามน้องชายไปแล้วก็ได้เธอนึกว่าให้แม่อยู่ไกลสถานที่ที่ทำให้ปวดใจแบบนั้นแล้วจะดีขึ้นแต่ไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะได้รับการกระตุ้นจากเรื่องของตัวเองเพียงแค่คนที่รู้ว่าเธอตั้งท้องนั้นมีไม่เยอะแล้วใครเป็นคนทำกันแล้วอีกอย่างทำไมถึงต้องทำแบบนั้นเป้าหมายคืออะไรเหอรุ่ยเจออ่านความคิดของเธอออกก็เดินเข้ามาที่นั่นอยู่ไม่ได้แล้วฉันจะหาที่อยู่ให้เธอใหม่แล้วกันหลินซินเหียนพยักหน้าสถานที่นั้นมันอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วจริงๆเพื่อที่จะไม่ให้แม่ของเธออารมณ์แปรปรวนฉันอยากจะรู้ให้ได้ว่าพวกนั้นใครเป็นคนทำหลินซินเหียนรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่ามีคนจงใจทำให้ฉันจัดการเถอะเหอรุ่ยเจอยิ้มฉันเป็นพี่ชายของเธอแน่นอนว่าก็เป็นญาติของเธอคนหนึ่งหลินซินเหยียนมองเหอรุ่ยเจ๋อจู่ๆก็รู้สึกแสบจมูกเขาดีกับเธอเกินไปเธอไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงเธอค่อยๆก้มหน้าลงไม่ได้พูดอะไรเธอตัดสินใจอยู่ในใจว่าเมื่อไหร่ที่เธอมีความสามารถต้องตอบแทนเขาให้ได้ตอนนี้เธอต้องการใครสักคนที่ช่วยให้เธอรู้เรื่องนี้จริงๆไม่อย่างนั้นเธอจะไม่สบายใจต่อให้ย้ายออกไปอยู่ที่อยู่ใหม่ใครจะไปรู้ว่าจะมีคนทำเรื่องแบบนี้อีกหรือเปล่าจะจงใจกระตุ้นจวงจือจินหรือไม่พอนึกถึงประโยคที่จงจิ่งห้าวพูดก่อนที่จะไปนั้นจงจิ่งห้าวก็กลุ้มใจเหอรุ่ยเจอนึกว่าเธอเหนื่อยก็เลยพูดว่าเธอกลับไปพักผ่อนก่อนเธอตรงนี้เดี๋ยวฉันดูให้เองแต่ฉันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้อยู่แล้วมีห้องทำงานและห้องพักผ่อนของตัวเองแล้วก็สามารถดูแลแม่ของเธอได้ด้วยหลินซินเหยียนมองดูจวงจือจินที่ยังไม่ได้สติก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่างั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรก็โทรหาฉันนะหลินซินเหยียนทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เหอรุ่ยเจ๋อแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลมา
พอกลับมาถึงคฤหาสน์ในบ้านก็มีแค่ป้าอยู่เธอก็ขมวดคิ้วเขาไม่อยู่หรือคะสายตาของป้าอยู่มองไปที่ห้องทำงานอยู่ด้านในค่ะหลินซินเหยียนเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปในห้องทำงานยืนอยู่หน้าประตูเธอยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ยกมือขึ้นเคาะประตูเธอเคาะอยู่หลายครั้งก็ไม่มีเสียงตอบรับคิ้วของเธอก็ขมวดเข้าหากันอย่างอดไม่ได้บิดที่จับแล้วก็ค่อยๆเปิดประตูเข้าไปก็เห็นว่าจงจิ๋งห้าวเอนหลังพิงเก้าอี้หลับตาไม่รู้ว่าแค่งีบหรือว่าหลับจริงๆหลินซินเหยียนค่อยๆเดินเข้าไปยืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะแล้วก็เอ่ยเรียกด้วยเสียงเบาคุณจงจงจิ๋งห้าวค่อยๆลืมตาขึ้นจ้องมองผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าตัวเองคนอื่นจะเรียกเขาว่าประธานจงคุณชายจงนี้เป็นครั้งแรกที่มีคนเรียกเขาว่าคุณหลินซินเหยียนเอามือกุมไว้ด้วยกันเหงื่อออกไปที่ฝ่ามือจนเปียกที่คุณพูดจะให้ที่ดินที่อ่าวรีพันเบกับฉันเหรอคะจงจิ๋งห้าวหรี่ตามุมปากคลี่ยิ้มอย่างมีแผนการฉันเป็นนักธุรกิจไม่ทำธุรกิจที่ขาดทุนหรอกนะอารมณ์ของหลินซินเหยียนนั้นจมดิ่งลงทันทีใช่เธอคิดเพ้อเจ้อไปเองผู้ชายคนนี้จะช่วยเธอโดยไม่มีเงื่อนไขได้อย่างไรเธอไม่มีอะไรเลยแล้วเธอจะเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนกับที่ดินกันล่ะฉันคิดว่าที่กินผืนนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเธอมากจงจิ๋งห้าวสังเกตเห็นว่าเธอผงะไปลิ้นกัวอันส่งเธอกับแม่ไปอยู่ที่ประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีน้องชายก็มาตายอีกเธอคงต้องเกลียดลิ้นกัวอันอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้คิดว่าที่หลินซินเหยียนต้องการที่ดินผืนนั้นเพราะว่าจะมอบให้หลินกัวอันแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แต่ว่าฉันไม่มีอะไรที่จะแลกกับคุณได้ความจริงแล้วหลินซินเหยียนอยากจะได้ที่ดินผืนนั้นจริงๆจงจิงห้าวเปิดตาขึ้นมุมตาของเขามีรสชาติของความเป็นชายที่เป็นผู้ใหญ่เธอมีอะไรเหรอเธอไงหลินซินเหยียนนิ่งไปหลายวินาทีถึงจะตอบสนองฉันเหรอจงจิ๋งห้าวยืนขึ้นแล้วก็เดินเข้ามาเขาขยับเข้ามาใกล้หลินซินเหยียนก็ถอยหลังไปตามสัญชาตญาณจงจิ๋งห้าวจับไหล่ของเธอไว้เธอจะถอยทำไมฉันไม่ได้กินคนซะหน่อยหลินซินเหยียนไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงได้กลัวเขาแค่รู้สึกว่าเขาไม่ได้สงบเงียบเหมือนกับที่แสดงออกอย่างแน่นอนทันใดนั้นมุมปากของเขาก็มีรอยยิ้มที่เหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มทำไมหรือว่าไปทำเรื่องอะไรผิดมาไม่กล้าเผชิญหน้ากับฉันขาดความมั่นใจเหรอเธอทำเรื่องอะไรผิดกันหลินซินเหยียนเงยหน้าขึ้นมาฉันมีเรื่องอะไรให้ต้องขาดความมั่นใจเธอเชิดหน้าขึ้นความร้อนจากลมหายใจของเธอกระทบกับปลายจมูกของจงจิ๋งห้าวลมหายใจนี้มันเป็นความรู้สึกคุ้นการแสดงออกของเขาหยุดไปชั่วขณะวินาทีต่อมาก็บีบแก้มของเธอลมหายใจที่อันตรายก็ลอยออกมาเธอเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมาพลอดรักกับผู้ชายคนอื่นมันไม่งามจบตอนที่18ตอนที่19ทั้งที่ไร้สาระแต่ยังอาลัยอาวรณ์หลินซินเหยียนรู้สึกว่าเขาแปลกประหลาดเขาคบกับไปจวูเวยไม่ใช่เหรอแล้วอีกอย่างเธอกับเหอรุ่ยเจอก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบที่เขาคิดทำไมเขาต้องเข้ามาก้าวก่ายด้วยฉันไม่ได้ยุ่งกับคุณถ้าอย่างนั้นก็ขอรบกวนให้คุณไม่เข้ามาก้าวก่ายเรื่องส่วนเธอยังไม่ทันจะพูดจบจู่ๆริมฝีปากของเธอก็ถูกปิดกั้นทุกถ้อยคำอยู่ที่ปลายลิ้นแต่ว่ากลับพูดไม่ออกหลินซินเหยียนตอบสนองแล้วก็ผลักเขาออกจงจิ๋งห้าวที่ได้สติกลับมาอีกครั้งก็ถอยไปด้านหลังเขามองผู้หญิงตรงหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อเมื่อกี้เขาทำอะไรลงไปไปจะหูเวยเป็นคนริเริ่มเองเขายังไม่ได้มีความปรารถนาที่อยากจะอยู่ใกล้เธอเลยพอเห็นผู้หญิงคนนี้ปิดริมฝีปากสีชมพูของตัวเองไม่หยุดสมองของเขาก็ว่างเปล่าไปชั่วขณะเขาสูญเสียการควบคุมของตัวเองแล้วทำสิ่งที่ทำให้เขาเองประหลาดใจหลินซินเหยียนนั้นนอกจากคืนนั้นแล้วไม่เคยมีพฤติกรรมใกล้ชิดกับผู้ชายคนไหนเลยเธอเขินอายและช็อกคุณมีสิทธิ์อะไรหลินซินเหยียนรู้สึกว่าตัวเองถูกล่วงละเมิดเธอขายตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงที่สามารถทำอะไรก็ได้เขามีสิทธิ์อะไรจงจิ๋งห้าวหันหน้าไปหันหลังให้กับเธอคือภรรยาของฉันเพราะฉะนั้นทำแบบนี้มันก็ไม่เกินไปหรอกหลินซินเหยียนเบิกตาโพล่งนี่มันเป็นการเถียงแบบข้างๆคู่ๆพวกเราไม่ใช่สามีภรรยากันเป็นเพียงแค่การทำธุรกิจเท่านั้นเสียงของหลินซินเหยียนสั่นเธอกลัวการสัมผัสใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ชายคืนนั้นก็เป็นฝันร้ายของเธอพอแล้วเธอปฏิเสธความสนิทสนมระหว่างชายและหญิง
หลินซินเหยียนโมโหมากเกินไปก็เลยไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกติของจงจิงห้าวความสงบและใจเย็นของเขานั้นมันก็เป็นแค่การเสแร้งให้เธอเห็นแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าหลินซินเหยียนใจเย็นพอแล้วมองอย่างละเอียดก็จะพบว่าหูของจงจิงห้าวนั้นแดงต่อให้มันเป็นการทำธุรกิจร่วมกันแต่ว่าเธอก็ไม่ได้บอกว่าในช่วงเวลาของการเป็นสามีภรรยากันนั้นห้ามทำในเรื่องที่สามีภรรยาทำกันเขาค่อยๆหันหน้ามาแล้วก็มองไปที่หลินซินเหยียนที่เกือบจะพังทลายเขาขมวดคิ้วเข้าหากันจูบของเขามีพิษถึงขนาดทำให้พังทลายขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าเธอเก็บความบริสุทธิ์ไว้ให้ผู้ชายคนนั้นอย่างนั้นเหรอเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เธอผู้ชายคนเดียวแม้แต่ผู้หญิงที่ตัวเองชอบยังปกป้องไม่ดีเขาเป็นผู้ชายประสาอะไรกันมีอะไรควรฆ่าให้เธอรักมีอะไรให้เธอต้องปกป้องความบริสุทธิ์ไว้เพื่อเขาหลินซินเหยียนไม่เข้าใจเหตุผลคำพูดพวกนี้ของเขามันหมายความว่ายังไงกันหรือว่าเขากำลังพูดถึงเหอรุ่ยเจ๋ออยู่ตอนที่หลินซินเหยียนกำลังอยากจะอธิบายนั้นจงจิงห้าวที่กลับมาสงบเหมือนเดิมก็เดินไปที่โต๊ะทำงานแล้วก็นั่งลงเอนหลังอย่างเกียจคร้านแล้วก็วางมือข้างหนึ่งลงบนโต๊ะสีหน้าดูเฉยเมยเป็นอย่างมากเหมือนกับว่าการกระทำที่ใกล้ชิดเมื่อกี้นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ดินที่อ่าวรีพันเบฉันสามารถให้เธอได้แต่ว่าเขาหยุดอยู่ครู่หนึ่งไม่ใช่ให้เปล่านะหลินซินเหยียนกำมือแน่นควบคุมไม่ให้มันสั่นไม่ได้ความคิดนับพันอยู่ในใจท้ายที่สุดเธอก็พยายามกดความรู้สึกต่อพฤติกรรมเจ้าชู้ของจงจิงห้าวไว้เธอพูดอย่างสงบว่าคุณต้องการอะไรจงจิงห้าวหรี่ตาเสียงดูสายตอนนี้ยังคิดไม่ออกเดี๋ยวพอคิดออกแล้วจะบอกเกรงว่านี่จะเป็นเรื่องที่หุนหันพลันแล่นที่สุดที่เขาเคยทำตั้งแต่เกิดมาเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาหลินซินเหยียนเม้มปากเธอแค่อยากแย่งสิ่งพวกนั้นคืนมาจากหลินกัวอันแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยถ้าเกิดว่าสามารถมีแต้มต่อเพื่อมาต่อรองกับหลินกัวอันได้ก็คงจะดีแต่ว่าฉันไม่ได้ให้เธอฆาตกรรมหรือว่าลอบวางเพลิงและก็ไม่ได้ให้ทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมราวกับว่าจงจิงห้าวมองความกังวลของเธอออกก็เลยพูดยั่วยวนเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งโอเคตอนนี้เธอไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วจะกลัวอะไรกันถ้าเกิดว่าแย่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นกลับคืนมาได้เธอก็สามารถพาแม่ไปจากที่นี่และหาสถานที่สงบๆและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นฉันจะย้ำอีกครั้งว่าตอนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์สามีภรรยากับฉันห้ามมีผู้ชายคนอื่นพอนึกถึงภาพที่เธอกอดอยู่กับเหอรุ่ยเจ๋อในใจเขาก็มีกองไฟเกิดขึ้นอย่างไม่สามารถอธิบายได้ฉันกับเธอออกไปได้แล้วเธอยังไม่ทันจะได้พูดออกมาก็ถูกจงจิงห้าวตัดบทไปซะก่อนเขาไม่อยากได้ยินหลินซินเหยียนพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองกับผู้ชายคนนั้นได้ยินแล้วรำคาญลินซินเหยียนขยับริมฝีปากสุดท้ายก็ไม่ได้พูดอะไรหันหลังแล้วเดินออกมาวินาทีที่ประตูห้องทำงานถูกปิดลงความสงบและใจเย็นของจงจิงห้าวเมื่อกี้นี้ก็ได้หายไปในทันทีเขาขมวดคิ้วเมื่อกี้เขาหุนหันพลันแล่นเกินไปคิดถึงจูบสั้นๆแต่กลับฝังความประทับใจที่ลึกซึ้งนั้นนิ้วมือของเขาก็มาแตะที่ริมฝีปากตรงนั้นเหมือนกับว่าจะยังมีกลิ่นของเธออยู่โดยที่ไม่รู้ตัวรอยยิ้มจางๆก็ผุดขึ้นจากมุมปากของเขาแม้แต่ตัวเขาเองยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังยิ้มอยู่ทั้งที่มันไร้สาระแต่ก็อะไรอาวรริมฝีปากของเธอมันนุ่มมากจริงๆเหมือนกับไปจะหูเวยมากแต่ว่าหลังจากผ่านคืนนั้นไปกลับไม่เจอสิ่งนั้นบนร่างกายของไปจะหูเวยอีกแล้วรสชาติที่ทำให้เขาหลงไหลหรือว่าเป็นเพราะร่างกายของเขาในตอนนั้นเลยทำให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าความรู้สึกแบบนี้มันแปลกประหลาดมากจริงๆพอออกมาจากห้องทำงานหลินซินเหยียนก็ไม่อยู่ที่บ้านแม่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเธอจำเป็นต้องไปดูแลเพิ่งจะออกจากบ้านก็บังเอิญเจอไปจะหูไว้ที่หน้าประตูทุกครั้งที่เจอเธอจะแต่งหน้าอย่างงดงามและละเอียดอ่อนเสื้อผ้าเข้ารูปทั้งสวยและสง่างามคุณจะออกไปข้างนอกเหรอไปจะหูไว้ยิ้มพร้อมกับเอ่ยถามหลินซินเหยียนตอบอย่างเรียบง่ายสำหรับผู้หญิงคนนี้เธอไม่อยากจะสนิทชิดเชื้ออะไรมากมายดูก็ใส่ซื่อนะแต่ว่าไม่จำเป็นหรอกคุณหลินคุณตั้งท้องลูกของคนอื่นแล้วมาแต่งงานกับอาห้าวที่เขาแต่งงานกับคุณก็เพราะว่าสัญญาการแต่งงานที่แม่ของเขาทำไว้ให้ฉันหวังว่าคุณจะไม่คิดอะไรเลยเถิดยังไงคนที่เขารักก็คือฉันความหมายของสิ่งที่ไปจะหูไว้พูดนั้นชัดเจนอยู่แล้วหลินซินเหยียนจะฟังไม่ออกได้ยังไงกัน
จงจิงห้ารักเธอหลินซินเหียนรู้ดีอยู่แล้วแล้วมีความจำเป็นอะไรต้องมาเน้นย้ำต่อหน้าเธอด้วยไม่รู้สึกว่ามันเป็นการเกทับกันเหรอหลินซินเหียนยิ้มฉันรู้สถานะของตัวเองดีคุณไปไม่จำเป็นต้องเอาแต่คอยเตือนฉันหรอกค่ะไปจะหูเวยพูดไม่ออกไปชั่วขณะหนึ่งเธอถูกบล็อกจนไม่รู้จะพูดอะไรคิ้วของเธอก็ขมวดเข้าหากันผู้หญิงคนนี้อายุยังไม่เยอะแต่ว่าสติปัญญากลับเหมือนผู้ใหญ่ตอนนี้เองเธอก็สังเกตได้ว่าประตูห้องทำงานถูกเปิดออกมีเงาของคนหนึ่งไปจะหูเวยก็ตัดสินได้เลยว่านั่นคือจงจิ่งห้าวเธอกรอกตาแล้วก็ยื่นมือไปผลักหลินซินเหยียนหลินซินเหยียนกำลังตั้งท้องอยู่ในฐานะแม่เธอยิ่งกระตือรือร้นที่จะปกป้องลูกตอนที่ไปจะหูเวยจะผลักเธอนั้นราวกับว่าเป็นปฏิกิริยาตอบโต้เธอผลักกลับไปในทันทีโอ้ยไปจะหูเวยสวมรองเท้าส้นสูงพอถูกผลักนั้นก็แทบจะล้มลงทันทีและภาพเหตุการณ์นี้ก็อยู่ในสายตาของจงจิงห้าวที่เพิ่งออกมาจากห้องทำงานเขารีบเข้าไปจับไปจะหูเวยที่กำลังจะล้มลงพอถูกจงจิ่งห้าวกอดไว้ในอ้อมแขนแบบนี้หัวใจของไปจะหูเวยก็เต้นแรงเธออาศัยโอกาสนี้ยื่นแขนไปกอดคอของเขาไว้แล้วก็พูดด้วยเสียงแหบหลังจากตกใจอาห้าวเธอไม่ได้พูดอะไรต่อมีแค่ท่าทางที่ดูตื่นตกใจเพียงเท่านั้นหลินซินเหยียนที่ตั้งสติกลับมาได้เงยหน้าขึ้นมาก็พบกับสายตาที่ประหลาดใจคู่นั้นจงจิ่งห้าวจ้องหน้าเธอเขม็งทำไมต้องทำแบบนี้หลินซินเหยียนกำลังอยากจะอธิบายแต่ว่าไปจะหูเวยก็แย่งเธอก่อนเธอสายหน้าให้กับจงจิ่งห้าวไม่เป็นไรมันไม่เกี่ยวกับคุณหลินหรอกถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้หลินซินเหยียนยังไม่รู้เกี่ยวกับแผนของไปจะหูเวยแล้วตอนนี้ยังไม่รู้อีกเธอก็โง่แล้วเธอก็รู้อยู่แล้วว่าการแต่งงานระหว่างเธอกับจงจิ่งห้าวนั้นมันเป็นแค่การแต่งงานตามสัญญาแล้วทำไมต้องใส่ร้ายเธอด้วยเธอกลัวอะไรกันหลินซินเหยียนเพิกเฉยต่อคำถามของจงจิ่งห้าวแล้วก็พูดอย่างสบายๆว่าฉันไม่ได้ทำคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่พอพูดจบเธอก็หันหลังเตรียมจะเดินออกไปด้านนอกเรื่องที่เธอไม่ได้ทำเธอไม่มีทางยอมรับหรอกแล้วก็ยิ่งไม่อนุญาตให้ใครหน้าไหนมาทำร้ายลูกของเธอได้ถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปเธอก็จะยังคงทำแบบเดิมหยุดอยู่ตรงนั้นจบตอนที่19ตอนที่20โลกใบนี้จะมีความรักได้อย่างไรหลินซินเหยียนหยุดเดินและหันมาก็เห็นว่าจงจิ่งห้าวปล่อยไปจะหูเวยแล้วก็ก้าวอย่างมั่นคงเดินตรงมาที่เธอความเยือกเย็นของริมฝีปากควบแน่นเป็นแนวโค้งมีมีดคมซ่อนอยู่โจมตีเธออย่างไร้ความปราณีขอโทษจะหูเวยหลินซินเหยียนไม่ขยับหันหน้ากลับไปมองเขาอย่างดื้อรั้นฉันไม่มีทางขอโทษเธอแม้กระทั่งตอนนี้เธอก็ยังคงกลัวเขาเธอไม่ได้ทำอะไรผิดไปจะหูเวยเป็นคนจะผลักเธอก่อนเธอก็แค่ปกป้องตัวเองมันเป็นเพียงปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณแล้วทำไมเธอต้องขอโทษด้วยสายตาของจงจิ่งห้าวจับจ้องไปที่ใบหน้าที่ดื้อรั้นของเธอคิ้วก็ขมวดเข้าหากันจนเป็นปมเขาไม่เคยมองดูผู้หญิงคนนี้อย่างละเอียดเลยแม้แต่ตอนที่ฉันเสียสติและจูบเธอก็ไม่ได้มองเธออย่างละเอียดเธอค่อนข้างผอมใบหน้าเล็กเท่าฝ่ามืองดงามและละเอียดอ่อนมากเผยให้เห็นความบริสุทธิ์ในตาคู่นั้นกำลังจ้องมองมาที่เขาดื้อรั้นและแน่วแน่ดวงตาทั้งสองสบกันไม่มีใครยอมถอยเธอผลักเธอก็ต้องขอโทษเสียงของเขายังคงเย็นชาเหมือนเดิมแต่ดูน้อยกว่าเดิมราวกับว่าตกใจกับการแสดงออกของเธออ่ะห้าวฉันไม่ได้เป็นอะไรจริงๆมันเป็นเพราะว่าฉันไม่ทันระวังมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณหลินเลยจริงๆไปจะหูเวยรีบเดินเข้ามาตัดการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองคนเธอกอดแขนของจงจิ่งห้าวอ่ะห้าวเธอสายหน้าให้จงจิ่งห้าวดวงตามีหมอกจากๆดูรู้สึกเสียใจเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ว่าก็อดกลั้นเอาไว้อ่ะห้าวเมื่อกี้ฉันยืนไม่นิ่งหน้าจะเพราะว่าฉันสวมรองเท้าส้นสูงเกินไปมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณหลินจริงๆนะเธอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ตัวแทนหลินซินเหยียนจงจิ่งห้าวหลีตาลงแล้วก็มองดูรองเท้าส้นสูงของมันก็ค่อนข้างจะสูงจริงๆแต่ว่าเขาก็เห็นอยู่ว่าเมื่อกี้หลินซินเหยียนเป็นคนผลักเธอสรุปแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่อะห้าวเมื่อกี้ข้อเท้าฉันน่าจะพลิกนะเจ็บมากเลยใบหน้าที่สวยงามของไปจะหูเวยมีรอยย่นไม่เหมือนกับปกติที่จะดูสง่างามดูน่ารักมากขึ้นจงจิ่งห้าวเอื้อมมือไปเอาผมทัดหูให้เธอผู้หญิงคนนี้คอยตามเขาเงียบๆไม่ขออะไรตอบแทนไม่ร้องไห้หรือสร้างปัญหาตอนที่เขาโดนวางยาและต้องการผู้หญิงนั้นเธอก็มอบตัวเองให้เขาอย่างไม่ลังเล
แม้ว่าเขาจะได้เธอไปแล้วเธอก็ไม่ได้ขอสถานะยังคงอยู่ข้างกายเขาเงียบๆและในขณะนั้นจงจิ่งห้าวก็อยากจะให้สถานะแก่เธอเขาไม่รักเธอเขาไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนมาก่อนและก็ไม่เชื่อเรื่องความรักด้วยแม่ของเขาจากโลกนี้ไปยังไม่ทันถึงเดือนพ่อของเขาก็แต่งงานกับคนอื่นโลกใบนี้จะมีอะไรที่เรียกว่าความรักอยู่ได้ยังไงกันไร้สาระและน่าขำโง่ไม่โง่ไปจะหูเวยอิงแอบในอ้อมแขนของเขาขอแค่ได้อยู่กับนายให้ฉันทำอะไรฉันก็ยอมทั้งนั้นฉันไม่ได้คิดว่าฉันโง่ฉันแค่คิดว่าฉันมีความสุขมากหลินซินเหยียนไม่ได้มีอารมณ์อยากจะมองพวกเขาทั้งสองคนหันหน้าออกมาแล้วก็เดินออกไปที่ประตูไปจะหูเวยมองแผ่นหลังของหลินซินเหยียนด้วยหางตาพร้อมกับคลี่ยิ้มมุมปากคิดว่าเธอตอนนี้น่าจะไม่มีเวลาได้อยู่กับจงจิ่งห้าวในคฤหาสน์แห่งนี้แล้วสินะเธอคิดว่าเธอซ่อนสีหน้าได้ดีมากแล้วแต่ว่ามันไม่รอดพ้นสายตาของจงจิ่งห้าวแต่ว่าเขากลับไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ถามอะไรแต่ว่าหันหลังแล้วก็เดินกลับห้องไปไปจะหูเวยรีบตามไปอ่ะห้าวจงจิ่งห้าวหันหน้ากลับมาแล้วก็มองเธอนิ่งๆสายตาของเขามองไปที่รองเท้าส้นสูงของเธอแล้วก็พูดอย่างมีความหมายลึกซึ้งต่อไปอย่าใส่รองเท้าที่ส้นมันสูงเกินไปนะถ้าล้มลงไปจริงๆจะไม่ดีเอาพอพูดจบเขาก็เดินเข้าไปในห้องทำงานตอนที่เดินมาถึงหน้าประตูนั้นเขาก็หยุดวันนี้ฉันมีธุระเธอกลับไปก่อนเถอะไปจะหูไว้ยังไม่ทันจะโต้ตอบอะไรประตูห้องทำงานก็ถูกปิดลงแล้วเธอยืนอยู่ตรงนั้นก้มหน้ามองดูรองเท้าส้นสูงของตัวเองเขาหมายความว่ายังไงเป็นห่วงเธองั้นเหรอแต่เหมือนกับว่ามันมีความหมายอย่างอื่นนะไปจะหูเวยก้าวไปด้านหน้าอยากจะเคาะประตูแต่ว่าป้าอยู่ก็ขวางเธอไว้คุณชายบอกแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าให้คุณกลับไปก่อนป้าอยู่ไม่ชอบเธอไปจะหูเวยรับรู้มาโดยตลอดเธอพยายามอย่างหนักเพื่อเอาใจแต่ว่าผลลัพธ์มันก็ไม่เคยดีเลยป้าอยู่ไม่ใช่แค่คนรับใช้ทั่วไปเธอคือคนที่ดูแลจงจิ่งห้าวมาตั้งแต่เด็กจนโตเธอมีหน้ามีตาต่อหน้าจงจิ่งห้าวป้าอยู่ฉันก็เห็นว่าเหมือนอารมณ์เขาจะไม่ค่อยดีก็เลยอยากจะอยู่เป็นเพื่อนเขาเรื่องอยู่เป็นเพื่อนเขาให้เป็นหน้าที่ของคุณผู้หญิงเถอะค่ะต่อไปคุณไปไม่ต้องมาบ่อยก็ได้นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คนอื่นเรียกว่าเป็นชู้อะไรแบบนั้นแบบนั้นมันจะไม่ดีต่อชื่อเสียงของคุณไปเอานะคะเมื่อก่อนตอนที่จงจิ่งห้าวยังไม่ได้แต่งงานกับหลินซินเหยียนนั้นป้าอยู่ก็ไม่ชอบไปจะหูเวยแต่ว่าตั้งแต่ที่จงจิ่งห้าวแต่งงานกับหลินซินเหยียนแล้วไปจะหูเวยมาที่นี่อีกพยายามเข้าใกล้จงจิ่งห้าวก็เหมือนกับเป็นมือที่สามไม่มีใครชอบสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามือที่สามหรอกแล้วยิ่งคนที่ค่อนข้างมีอายุอย่างป้าอยู่แล้วก็ยิ่งรังเกียจเข้าไปใหญ่คนที่อาห้าวชอบก็คือฉันการที่ต้องแต่งงานกับคนของตระกูลหลินมันไม่ใช่สิ่งที่เขายินยอมคุณคือคนที่ดูแลเขามาตั้งแต่เด็กจนโตหรือว่าไม่อยากเห็นเขามีความสุขอย่างนั้นเหรอคะไปจะหูเวยพยายามอดทนอย่างมากถึงไม่ได้ตะคอกออกมาเธอเป็นแค่คนรับใช้อาศัยว่าตนเองอายุเยอะแล้วมาเที่ยวดูถูกคนอื่นเกลียดจริงๆเลยฉันคิดว่าตอนนั้นที่คุณนายเตรียมเรื่องงานแต่งงานไว้ให้คุณผู้ชายคงจะมีเหตุผลของเธอนะคะคุณผู้ชายก็แต่งงานแล้วหรือว่าคุณไปอยากจะก้าวเข้ามาในชีวิตแต่งงานของคนอื่นแล้วทำลายชีวิตแต่งงานของคนอื่นอย่างที่คนอื่นเรียกกันว่าชู้อย่างนั้นหรือคะคำพูดของป้าอยู่นั้นเด็ดขาดแต่ว่าก็ยังคงมีมารยาทอยู่เธอหันไปทางไปจะหูเวยแล้วทำมือเป็นสัญลักษณ์ว่าเชิญคุณไปเชิญค่ะมองที่อยู่ข้างลำตัวทั้งสองข้างของไปจะเว้ยนั้นกำแน่นเธอโกรธจนสั่นแต่ว่าก็ไม่สามารถระเบิดได้ทำได้แค่ต้องกลับก่อนพอไปจะหูเวยออกจากบ้านไปป้าอยู่ก็ปิดประตูทันทีร่างกายของเธอแข็งทื่อค่อยๆหันกลับไปมองประตูที่ปิดอยู่สีหน้าก็เปลี่ยนไปดูดุร้ายขึ้นมากดูแย่มากจงจิ่งห้าวยืนอยู่ตรงริมหน้าต่างมองไปที่สีหน้าของไปจะหูเวยที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขารีตาลงคุณผู้ชายคุณหลินจะกลับมาทานข้าวเที่ยงไหมคะเมื่อคืนเธอก็ไม่ได้กลับวันนี้กลับมาแป๊บเดียวก็ไปอีกแล้วป้าอยู่ไม่ชอบใจเท่าไหร่นักเธอแต่งงานเข้าตระกูลจงมาแล้วกลายเป็นภรรยาของจงจิ่งห้าวก็ควรจะมีท่าทีของคนเป็นภรรยายิ่งไปกว่านั้นเพิ่งจะแต่งงานกันแท้ๆก็ไม่กลับบ้านซะแล้วมันไม่ดีเท่าไหร่นะจงจิ่งห้าวนึกถึงเรื่องที่เธอเข้าโรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้วก็หันหน้าไปเธอไม่ค่อยสบายมื้อเที่ยงจงจิ่งห้าวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเที่ยงเธอจะกลับมาหรือไม่เขาเพิ่งจะมารู้ตัวตอนนี้ว่าตัวเองไม่มีแม้แต่ช่องทางการติดต่อของเธอเลยป้าอยู่ถอนหายใจเกิดอะไรขึ้นกับคนสมัยนี้กันนะสามีภรรยาก็ไม่เหมือนสามีภรรยา
ทั้งที่แต่งงานกันแล้วไม่นอนด้วยกันไม่รู้ว่าอีกฝ่ายอยู่ที่ไหนเป็นสามีภรรยากันจริงไหมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตอนแรกคุณนายถึงได้กำหนดการแต่งงานนี้ไว้ป้าอยู่ถอนหายใจยาวตั้งแต่คุณนายจากโลกนี้ไปจงจิ่งห้าวย้ายออกไปก็กลับมาน้อยมากเธอนึกว่างานแต่งงานที่คุณนายเตรียมไว้ให้เธอต้องมีเหตุผลอย่างแน่นอนตอนนี้ก็แต่งแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าสีหน้าของจงจิ่งห้าวมืดมนลงหลายเท่าผมจะไปหาเธอป้าอยู่กลัดกลุ้มมากกว่าเดิมนี่มันเป็นสามีภรรยาที่ไหนกันนี่มันคนแปลกหน้าชัดๆจงจิ่งห้าวหยิบเสื้อคลุมจากโซฟาขึ้นมาใส่แล้วก็หยิบกุญแจออกจากบ้านไประหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลนั้นจงจิ่งห้าวก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้แล้วก็โทรหากอวนจิงสัญญาที่ดินที่อ่าวรีพันเบนั่นนายจัดการให้เรียบร้อยแล้วส่งมาให้ฉันจบตอนที่20